Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับผมทัศภาคฤทธิ์เสวยพงษ์ครับครับผมรวิธานุสาหะนะครับครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีสวัสดีปิ๊กสวัสดีอาจารย์นะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เรื่องคงอยู่กับซูมนะเพราะว่านะครับก็ตามสถานการณ์นะฮะแม่ปีนี้ขออนุญาตเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือเล่มโปรดของผมเล่มหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยยาวๆสักทีเลยขอโอกาสวันนี้เลยก็แล้วกันนะฮะHard Things About Hard Things นะครับ Ben Horowitz นะฮะเป็น entrepreneur คนดังคนหนึ่งนะฮะผมว่าเหมาะกับช่วงนี้มากอาจารย์พี่ปิ๊กคือปีนี้มันโหดมากอันนี้ของจริงเลย Hard Things กับ Hard Things ของจริงนะก็เลยมาต้นปีก็เลยมารีวิวกันหน่อยว่าในฐานะมุมมองจากผู้ประกอบการแล้วกันว่าปีนี้ต้องเจออะไรบ้างนะหนังสือเล่มนี้ผมว่าเขียนดีมากเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาคือเขาเล่าแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาหล่อว่างั้นเถอะไม่มีหล่อเอาเล่าแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะซึ่งมันเจ๋งมากนะฮะเราค่อยๆไปไล่ทีละประเด็นแล้วกันนะครับเอาผมว่าเอาประเด็นใหญ่สุดเลยก่อนไหมพี่ปิ๊กภาพใหญ่ก่อนเลยในเล่มนี้เขาบอกว่าผมชอบหนึ่งมากผมว่าอาจารย์พี่ปิ๊กน่าจะเห็นตรงกันว่า war time CEO กับ peace time CEO เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนอย่างตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์สงครามเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย CEO ต้องมีวิธีคิดยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างเอาไม่เหมือนยังไงก่อนดีกว่าอ่ะให้พี่ปิ๊กไล่ถ้าถามผมเนี่ยเอาย้อนกลับเรื่องก่อนคำว่า war time เนี่ยหลายคนจะบอกเอ้ยบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรมากถึงตอนนี้คือต้องบอกให้เห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้บ้านเรามัน war time จริงนะมันวอมาสักพักแล้วจริงมันวอมาสักพักแล้วคือตั้งแต่ย้อนก่อนตั้งแต่เราพูดกันเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ปี2019ถ้าเศรษฐกิจด้วยตัวมันเองมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะ2020เรามีเศรษฐกิจต่อเนื่องมีเรื่องของโควิดเข้ามาซ้ำซึ่งบ้านเราแม้ว่าจะควบคุมได้ดีแต่ต่างประเทศซึ่งเศรษฐกิจโลกเดี๋ยวนี้มันเชื่อมถึงกันหมดใช่ไหมพอเศรษฐกิจยุโรปอเมริกาเขามีปัญหาเราเองเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะท่องเที่ยวใหม่มาอะไรต่างๆมาปีนี้อีกรอบหนึ่งคือการยิ่งกว่าน่วมคือคำว่าวอร์ไทม์จริงมันแปลว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับไม่ใช่ว่าต้องมีแบบใครเอาปืนเอาทหารไปยึดกันนะคอทันนี่คือแบบสถานการณ์ที่ปกติแล้วคือธุรกิจนี่แบบโอ้โหจะอยู่จะไปแล้วมันสภาวะฉุกเฉินมากๆเลยฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองตรงกันใครที่ยังไม่คิดว่าเราอยู่ในวอร์ไทม์เนี่ยอันนี้ไฮไลท์ขีดเส้นใต้3เส้นเลยนะ We are in the war time ใช่ต้องบอกคำนี้นะอาจารย์มองว่าไงในถืออาจารย์ตอนนี้อาจารย์เป็นคนที่พูดง่ายอาจารย์ไม่ทำธุรกิจแบบเราครับอาจารย์เซนส์เรื่องวอร์ไทม์ไหมตอนนี้ผมเซนแน่นอนครับถึงแม้ว่าผมยังไม่ได้เป็นองค์เทรเนอร์เป็นทำธุรกิจนะแต่ผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับนักธุรกิจเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนบ่นเหมือนกันต้องบอกว่าไม่ใช่เรียกว่าบ่นแหละเขาเกือบจะไม่บ่นแล้วด้วยซ้ำคือพูดง่ายๆปลงอ่ะคือประเด็นของเขาคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเพอร์เฟกต์สตรอมอ่ะจริงๆก่อนโควิดก็อย่างที่คุณแทบคุณติ๊กพูดเมื่อกี้ก่อนโควิดมันก็มีสัญญาณมาแล้วมันไม่ใช่ว่ามีมาเป็นเพราะโควิดอย่างเดียวแต่มันไปเจอโควิดเข้ามาด้วยแล้วปิดมันทุกอย่างแล้วโควิดเนี่ยสำหรับผมนะในพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอต่อยนิดนึงแล้วกันเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นวอร์ไทม์จริงๆก็คือว่าเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี97ถ้าเป็นรุ่นเราเนาะปี97เนี่ยแต่มันเกิดเฉพาะเราไงหรือรอบๆ บ้านเราแต่ว่าอย่างยุโรปอย่างอเมริกาไม่ได้กระเทือนปี2008แฮมเบอร์เกอร์คริสิสใช่ไหมมันก็เกิดหลักๆที่อเมริกาจริงๆบ้านเราแทบจะไม่ได้กระเทือนอะไรมากมายซะด้วยซ้ำยกเว้นตลาดหุ้นก็อาจจะลดลงเพราะว่าเงินมันไหลออกอะไรเงี้ยพอมาปี2011เราน้ำท่วมก็บ้านเราอีกแหละแต่เราก็ยังส่งออกส่งอะไรได้แต่โควิดเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวมันทั้งโลกเลยอะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันชัตดาวน์ทั้งโลกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยจะเอาเรื่องไหนล่ะครับถ้าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวก็มันไม่มีใครมาแล้วอ่ะถ้าจะเอาเรื่องส่งออกนําเข้ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแล้วอ่ะเพราะว่าดีมานด์มันหดทุกคนอยู่บ้านน่ะตามเซนต์อยู่แล้วอ่ะอยู่บ้านดีมานด์มันก็จะหดตามเมื่อคนไม่ได้เคลื่อนที่อ่ะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงมีละครับที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าวอร์ไทม์ถ้าคุณทำงานอยู่บริษัทซูมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่านี่กู๊ดไทม์ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันผมว่าส่วนใหญ่อ่ะมันคือวอร์ไทม์เพราะนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันผมว่าภาพเนี้ยน่าจะชัดนะส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะชัดว่าทุกคนก็เจอวิกฤตภาคการศึกษาผมเนี้ยเอาง่ายๆเลยเนี้ยเราก็มีวอร์ไทม์เพราะว่า
ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับ lay off นะแต่ว่าถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติครับที่เราจะสอนผ่านซูมครับคือต่อไปมันอาจจะเป็น new normal ต่อไปมันอาจจะปกติผ่านซูมตลอดก็ได้ก็ไม่แน่นะว่าแต่ว่าตอนนี้มันคือ disruption ที่แบบคนพูดเป็น10ปีอะแต่พอตอนนี้เรา experience มันจริงๆแบบ first hand experience จริงๆว่าเฮ้ยมันมาแล้วนะเว้ยแล้วตอนนี้เราจะทำเหมือนเดิมไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดคุณทำเหมือนเดิมคุณพังแน่นอนบอกชัดๆเลยพังแน่นอนผมขออนุญาตกลับมาที่ผู้เขียนนิดนึงนะครับของหนังสือเล่มนี้เบนฮอร์วิชก่อนจะเข้าไปว่าเขาเป็นบอร์ดไทม์ซีโอยังไงเนี่ยนะคือผู้เขียนเนี่ยต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงๆโอเคแต่ละเคสที่ไปอ่านในนี้เนี่ยโอ้โหคือเป็นเคสที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแน่ๆนะเช่นมันมีอยู่ตอนนึงที่คู่แข่งออกซอฟต์แวร์มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบสู้ตายแน่แบบนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องไปขอร้องให้ทีมงานอะทำงานแบบไม่หลับไม่นอนอ่ะต้องใช้คำนี้นะ6เดือนอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าผู้เขียนเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนในประเด็นนี้แล้วเขาก็เขียนสรุปข้อคิดออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะผมขอเอาไปจากเพจพี่ปิ๊กก่อนแล้วกันนะเพราะพี่ปิ๊กเขียนมันก่อนไว้นะว่าสรุปเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างนะครับ War Time CEO กับ Peace Time CEO เนี่ยสรุปคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคือ1เรื่องของเป้าหมายคือถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเอาท์พุตต้องชัดมากจะไม่มีแบบรอๆเท่ๆทำแบบสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีคือต้องแบบทุกอันต้องยิงโดนหรือพลาดเป้าน้อยที่สุดนะเพราะว่าการพลาดเป้าทีนึงมันคือการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลใช่นะฮะอันที่สองดูแล้วเนี่ยมันจะมีความเผด็จการนิดนึงจำเป็นรวมสูญอำนาจนิดนึงจำเป็นนะฮะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบดูกับทุกที่นะเวลาวิกฤตมาเนี่ยอำนาจมันต้องรวมศูนย์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้จะมาครีเอทีฟสเปซอะไรเยอะๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันต้องทุกอย่างมันต้องเร็วเราไม่เวลาทดลองไม่เวลาทดลองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าพีซไทม์เนี่ยเวลาปกติเนี่ยเราก็ขยายอาณาจักรอะไรของเราไปใช่ไหมตามแผนงานแต่วอร์ไทม์มาถึงปุ๊บเนี่ยตัดคน มันเหมือนเราผมยกตัวอย่างง่ายๆนะขออนุญาตยกไปที่ประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาแล้วกันตอนพระเจ้าตากแต่ฝ่าวงล้อมอ่ะท่านคงไม่ขนทุกอย่างไปอ่ะใช่ท่านก็มีแค่กำลังพลที่เน้นแข็งแรงสามารถจะฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็เนี่ยภาพเดียวกันเลยใช่คงไม่สามารถทำองค์กรได้เทอะทะแล้วก็ค่อยๆฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวสำหรับคนที่แบบเรื่อยๆเฉยๆในองค์กรเนี่ยต้องระวังนะในวอร์ไทม์เนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงสปอตไลท์ส่งมาทุกคนตอนนี้แหละใช่เขาไม่ได้สปอตไลท์ส่งมาเพราะงานดีนะไม่ใช่นะใช่แล้วอันนี้ภาพมันจะกลับกันข้อที่4ในช่วง peace time การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ช่วง war time ผมชอบคำนี้มากที่พี่ไปเขียนคือสนามรบจะเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรมใช่อันที่5นะครับ peace time เนี่ยมันมีตัวเลือกให้ทำเยอะทำได้หลายอย่างแต่ War Time CEO จะเป็นพวกพารานอยซึ่ง only the paranoid survive ในช่วง War Time อันนี้เรื่องจริงนะฮะอันที่6ก็คือ Peace Time จะมีการทำงานแบบมีแผนสำรองมีทางเลือกมีทางออกแต่ War Time CEO จะเลือกผลตอบแทนที่สูงสุดคือต้องเวท risk return ตลอดเวลานะฮะอันที่7 Peace Time เนี่ยเอ้ยผมชอบนี้มองการแข่งขันเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรมีโอกาสน้อยมากที่เรือจะมาชนกันนะแต่ War Time CEO มองการแข่งขันเหมือนกำลังแอบปีนเหมือนกำลังมีคนกำลังแอบปีนเข้าบ้านเพื่อลักพาตัวลูกของเราไปคือการแข่งขันมาจากทุกทิศแล้วก็มาในเวลาที่ไม่ควรจะมาแล้วก็อันตรายสูงมากนะครับข้อที่8 Peace Time CEO มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด War Time CEO มีเป้าหมายจะยึดตลาดนั้นให้ได้คือต้องยืน stand your ground ให้ได้ก่อนข้อ9 Peace Time CEO ทำงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากคนส่วนมากนะครับที่ War Time CEO จะไม่ถามความเห็นใครเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมีความเป็นเผด็จการนิดนึงนะครับคือต้องรวบอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ฟังใครเลยนะก็ต้องฟังแต่ว่าอาจจะน้อยลงเวลาในการมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยจะน้อยลงผมว่าคืออันนี้เป็นภาพรวมๆผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์แบบ War Time เนี่ยคนที่เป็นผู้นำหรือเป็น CEO เนี่ยเราผมใช้คำนี้แล้วกันไม่มีเวลามานั่งดิสคัสแต่ต้องการข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วตัดสินใจได้เลยใช่ผมขอแบบหน้างานเป็นไง1 2 3โอเคแต่ตัดสินใจอืมจริงผมมองว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนบ้านไฟไหม้อ่ะ
เราคงไม่โหวตกันมั้งเฮ้ยเราจะเอาน้ำที่ไหนดีเราโหวตกันหน่อยโหวตกันหน่อยตรงไหนดีที่จะเป็นน้ำที่ดับไฟได้อะไรเงี้ยพอจังหวะนั้นนะผมว่าต้องดับไฟแล้วทุกคนต้องไปที่นั้นอาจจะเป็นผิดถูกไม่รู้แหละแต่คุณต้องไปเอาน้ำมาเลยอ่ะคือคุณหรือโหวตกันหน่อยซิว่าเราจะขนของอะไรออกจากบ้านดีอะไรเงี้ยไม่ต้องโหวตหยิบมาเลยคือคุณต้องหยิบคุณอาจจะหยิบผิดก็ได้นะแต่สุดท้ายของที่แต่คุณต้องหยิบอ่ะถ้าคุณมัวแต่มาโหวตนะมันก็ไม่กันหมดผมว่าจริงสถานการณ์เป็นแบบนั้นหรือเปรียบเทียบอีกแบบนึงเพลินผมชอบฟุตบอลนะขอเอาจะกลายเป็นรายการฟุตบอลแล้วคือฟุตบอลวอลทามซีโอมันคือผู้จัดการทีมที่ทีมมันกำลังจะหนีตกชั้นเนี่ยคนละแบบกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแมนยูแล้วพวกนั้นนะไอ้พวกนั้นน่ะสวยๆได้เลยคุณต้องเล่นอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้หนีตกชั้นน่ะคือไม่ต้องแล้วคือต้องทำทุกอย่างแล้วไอ้เล่นไม่ดีออกไปเลยคือไม่ต้องกลัวว่าจะมางอนมาโกรธนั่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นตกชั้นไงมันตายกันทั้งทีมอ่ะผมว่าแต่ผมอยากชวนคุณบิ๊กกับคุณแท็บคุยครับว่าเอ๊ะแล้ว CEO ที่มันเคยเป็นพีซไทม์อยู่อ่ะมาเป็นวอลไทม์อ่ะในฐานะที่คุณแท็บคุณบิ๊กทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมหรือมันควรจะต้องเปลี่ยน CEO เลยอย่างผู้จัดการทีมนะผมยกตัวอย่างนะคือมันมีบางคนนะที่มันเก่งมากในการพาทีมหนีตกชั้นน่ะคือถ้าจะตกชั้นต้องไปเอาไอ้นี่มาคุมไอ้นี่มันแฮร์รี่เล็บแบบได้นะแฮร์รี่มันเป็นแบบนั้นจริงนะคือมันมีคาแรคเตอร์ลิสติกอย่างนึงที่แบบว่าเป็นวอลไทม์ CEO จริงๆอ่ะแต่คราวนี้ธุรกิจอ่ะมันได้มั้ยคนมันเคยพีซไทม์มาตลอดอ่ะแล้วอยู่ดีๆให้คนแบบต้องมาเป็นวอร์ไทม์เนี่ยหรือถ้ามันไม่ได้เลยจะปรับยังไงครับมันมีสองภาพเป็นพีซไทม์อ่ะมันมีสองภาพผมผ่านมาได้ทั้งสองเหตุการณ์อันแรกเลยเนี่ยคือ CEO เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองหรืออันนี้จะพบมากคือธุรกิจครอบครัวก็ผู้นำเจ้าของก็เป็นผู้นำองค์กรเป็น CEO เองใช่ไหมครับอันเนี้ยตัวเองต้องสวมหมวกเลยเพราะว่ามันมีความเป็นเขาเรียกไงลูกน้องศรัทธาในตัวเจ้าของอยู่แล้วแล้ว CEO หรือเจ้าของจะต้องปรับตัวเองให้ได้ต้องเล่นไม้แข็งถ้าทำเองคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนซ้ายขวาเข้ามาช่วยคือแต่ถ้าอีกภาพนึงคือเป็นองค์กรทั่วไปคนเปรตทั่วไปอันเนี้ยเจ้าของจริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนตัว CEO ได้เลยผมเล่าอย่างนี้แล้วกันฮะผมคิดว่าCEO เนี่ยถ้าจะปรับตัวเองก็คือต้องปรับเยอะนะต้องยอมรับว่าต่อไปนี้การปรับตัวจะเยอะมากนะครับความสำคัญของ Wartime CEO เนี่ยเมื่อมาสวมหมวกนี้แล้วเนี่ยผมว่ามี2เรื่องเรื่องที่1คือคุณต้องสื่อสารคือคุณจะทำอะไรก็ได้อะแต่คุณต้องสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าคุณทำเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนมันจะตั้งข้อสงสัยเยอะได้มากเลยในเวลาแบบนี้เพราะว่ายิ่งเราไม่รับฟังความคิดเห็นใครเยอะเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ต้องอธิบายเวลาอธิบายว่าเราทำเรื่องนี้เพราะอะไรสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดข้อที่1ข้อที่สองครับ Wartime CEO เนี่ยเป็นได้แต่คุณต้องยอมรับว่างานคุณจะหนักขึ้นเยอะเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยดีลิเกตออกไปอ่ะคืออันนี้เป็นเหตุผลง่ายๆเลยปริมาณงานที่คุณเคยส่งมอบไปให้คนอื่นเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณจะรวบอำนาจใช่ไหมคุณตัดสินใจเร็วการตัดสินใจเร็วดีลิเกตงานตัดสินใจช้าจะเอาเร็วถ้าเอาสปีดเนี่ยนะยังไงก็ต้องกลับมาหาเราพอสมควรเนี่ยงานจะหนักขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้น Wartime CEO เนี่ยมันต้องมาคู่กับอะไรรู้ไหมฮะสำคัญมากเลย War Room อันนี้เรื่องจริงนะคือในนี้ก็จะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าทำนองนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงก็คือมันจะต้องมี War Room ฮะคือมันจะต้องมีทีมงานชุดหนึ่งที่ไม่ใช่เราคิดคนเดียวอะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนคิดเหมือนกันมันจะกลายเป็นทีมงานชุดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคนที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยพวกนี้เก่งที่สุดละเหมาะสมหน้าที่ที่สุดแล้วมานั่งกันตัดสินใจกันอาจจะเรียกว่ารายวันเลยนะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรแต่ผมว่าเราต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจนะว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมเนาะผมเมื่อกี้พอคุณแทบพูดอันนี้ผมนึกถึงอย่างสมมติ Netflix อ่ะซึ่งบอทามซีดีโอกับ Netflix เนี่ยคนละ culture เลยนะตอนแรก Netflix บอกว่าคุณต้องตัดสินใจเองคุณต้องกระจายการตัดสินใจอยู่กับคุณถ้าสมมติวันนึง Netflix เป็นบอทามขึ้นมาสมมติมันอาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะรีเทสติ้งอาจจะบอกว่าทุกคนครับตอนนี้ลืม culture ทั้งหมดที่ผมพูดไปนะทุกคนตอนนี้ต้องเป็นวอร์ไทม์แล้วต้องมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องสื่อสารนะไม่งั้นคนงงว่าเอ้าแต่ก่อนเคยจะทำอะไรก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ทำไมทำไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์คงคล้ายๆแบบนั้นใช่ถูกเพราะว่า Netflix ช่วงเวลาเนี้ย Netflix เขาเป็น Enjoy Time เขาไงใช่เขาเป็น Peace Time เขาเป็น Peace Time แต่ว่าเมื่อถึงวอร์ไทม์ผมว่าเขาก็ต้องปรับแต่ว่าเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันก็คือว่าคนเราเนี่ยปรับตัวยากคือคนเราปรับโหมดยากเดี๋ยวนี้ผมวันเนี่ยผมกำลังจะ
วันที่เราอ่านกันเมื่อก่อนผมทาวฮอลนะเดี๋ยวผมทาวฮอลในเรื่องนี้คือประเด็นแรกผมจะพูดเลยว่าเฮ้ยทุกคนเรากลับเข้าสู่โหมดสงครามอีกครั้งนะเพราะในโหมดสงครามนี่มันจะมีหลายอย่างครับที่คุณไม่ควรทำหรือทำไม่ได้นะเช่นแบบบางอย่างเนี่ยเอาแม้แต่การเรียนนะยังต้องเลือกเรียนเอาของที่ใช้เดี๋ยวนี้เลยนะสมมุติคุณจะไปเทรนนิ่งอ่ะคือโดยปกติคุณเทรนนิ่งอะไรก็ได้มันเสริมสกิลใช่ไหมแต่ว่าตอนวอร์ไทม์มันไม่ได้นะมันต้องเลือกเทรนนิ่งให้มันถูกต้องเลือกจ่ายเงินให้มันถูกประเด็นเพราะว่าเวลาต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะฮะในหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอ่านครั้งแรกแล้วรู้สึกสะดุ้งแต่พออ่านหนังสือของ Netflix จะไม่ค่อยสะดุ้งแล้วก็คือเรื่องการเลย์ออฟในนี้เป็นเล่มแรกเลยที่พูดเรื่องเลย์ออฟแบบจริงจังมากนะที่ผมเคยอ่านนะฮะคือเขาบอกว่าในการเลย์ออฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำผู้บริหารก็ไม่อยากทำแต่มันเป็นสิ่งที่ทำใหองค์กรไปต่อข้างหน้าได้นะฮะรวมไปถึงการเลย์ออฟคนที่ในถ้าผมแปลภาษาไทยคือโตมาด้วยกันอันเนี้ยอันนี้เจ็บจริงยากๆแล้วกับวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยนะโอ้โหคนที่เขาออกจากเราไปแล้วเขาอยู่คนที่เขาอยู่มานานแล้วเขาออกจากเราไปเนี่ยนะสารพัดคำพูดที่เขาจะไปพูดต่อเนี่ยทศ CEO War Time เนี่ยต้องขอที่เหมือนที่อาจารย์พูดเลยครับใจต้องเด็ดใช่แล้วไม่สนอะไรทั้งแล้วอ่ะคือบอลจะตกชั้นแล้วอ่ะคือไม่มานั่งกลัวคนงอแงแล้วอะไรพวกนี้เขาจะไปพูดแล้วเรื่องของเขาแล้วอ่ะเพราะทีมต้องอยู่ได้ก่อนคือถ้าไม่เอาออกเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็ต้องออกคือมันก็ไม่รอดทั้งหมู่อ่ะคือพูดง่ายๆเราก็คงต้องจำเป็นอ่ะก็ to be fair คือคุณก็ต้องออกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกต่อไปคุณก็ต้องออกแบบทั้งเราทั้งออกทั้งบริษัทอ่ะมันคงต้องไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกทางเลือกที่2คือทางเลือกที่คนออกเยอะกว่าทางเลือกที่1คือคนออกน้อยกว่าคือ eventually มันออกอยู่แล้วแต่ใครจะเลือกทางเลือกไหนนั่นเองเราแค่โพลองไงคือถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ได้เราทุกคนเราต้องรักกันเราต้องเป็นทีมอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยนะวัฒนธรรมเรามันไม่เอื้อไงมันไม่ใช่ไม่เอื้อหรอกเราเป็นวัฒนธรรมที่แบบโอ้โหอยู่กันมาตั้งแต่20ปีอ่ะจะออกเหรอคือยังไงโหคุณแบบทิ้งผมได้เหรออะไรเงี้ย ก็มีความลำบากผมเข้าใจเลยมีความลำบากแต่พอมันเป็นวอร์ไทม์บางทีมันก็เป็นไดเลม่านะผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกับลูกน้องกับทีมก่อนว่าถ้าเราออกเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรไม่ดีนะแต่เราออกเพราะว่าสถานการณ์มันทำให้เราจำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างกับองค์กรแล้วก็การตัดสินใจเนี้ยมันไม่เปลี่ยนละเราเลือกแล้วจำเป็นอย่างเงี้ยแต่เรายังสามารถเป็นผู้ง่ายเป็นเพื่อนกันได้เป็นคนรู้จักอะไรคบหากันได้แต่บทบาทเราจะเปลี่ยนไปถ้าวันหนึ่งที่คุณรับได้แล้วคุณเข้าใจจริงๆบทเนี้ยมันจะมีบทเนี้ยมันคือบทกลางๆนะครับมันจะมีอยู่ชื่อบทที่ผมชอบมากเขาบอกว่า how to lead even when you don't know where you are going คือคุณจะเป็นผู้นำในสภาวะที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนได้ยังไงน่าสนใจไหมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือไม่มีสูตรสำเร็จแต่เป็นเราไปบอกว่าสิ่งที่ CEO ต้องรับผิดชอบคือความสามารถในการควบคุมจิตใจตัวเองจิตควบคุมเรื่องอะไรควบคุมไม่ให้เครียดไม่ให้กลัวจนเกินไปเพราะอันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ดีแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังตัดสินใจเพราะกลัวหรือตัดสินใจเพราะกล้าหาญนี่ผมชอบมากนะคือมันแบ่งยากมากเขาบอกว่าคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือคุณต้องมี wisdom อ่ะคุณต้องมีปัญญาเข้าใจด้วยว่าตัวคุณเองเนี่ยคือคุณต้องรู้จักตัวเองดีมากๆเลยนะในการเป็นในการรันบริษัทแบบนี้ได้เนี่ยฮะก็คือต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังตัดสินใจ drive คืออะไร drive คืออะไรบทอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีกฎอะไรหรอกสำหรับการเป็นองค์ทรัพย์เนอร์การเป็นเจ้าของกิจการไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณเองเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็สำคัญหนึ่งก็คือว่าคุณจะสร้างองค์กรยังไงให้องค์กรเนี่ยมันมีความเข้มแข็งได้แบบสามารถต้านทานกับการเปลี่ยนแปลงได้เยอะบทหนังสือเล่มนี้ออกมาตอนที่คำว่า disruption ยังไม่ได้คิดมากถึงทุกเท่าทุกวันนี้เนาะผมว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าจริงๆเนี่ยคำว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเลยเนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมสารภาพตามตรงเลยนะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเราจะทำอะไรต่อดีเหมือนกับถ้ามันมีคนมาบอกเราว่าทำอะไรต่อดีเนี่ย
ก็น่าจะดีแต่นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารที่เป็น CEO เนี่ยไม่มีเออไม่มีแล้วมันจะเป็นงี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะใช่คือต่อไปเนี้ยเออใช่สมัยก่อนยังพอมีคำตอบไปขอที่ปรึกษาขออะไรได้แต่อีกหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีเลยมันจะแบบอันโนนสุดๆตื่นมาเนี่ยคุณไม่รู้แล้วคุณต้องทำอะไรนะเออแบบนี้เป็นไงดีฮะจะปรับสภาพจิตใจยังไงดีผมว่ามันยากเลยแหละคือต้องเห็นใจแล้วต้องชื่นชมไปในตัวนะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอันโนนไม่ใช่อันโนไม่ใช่โนนอันโนนด้วยนะมันเป็นอันโนนอันโนนด้วยคือไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรด้วยคือทุกวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราคาดเดาไม่ได้เนี่ยผมว่าลำบากแต่ผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้เบนโฮโลวิทเคยบอกว่าเขาอยากให้เราถามตัวเราเองว่าถ้าเราเจ๊งนะคือยอมรับว่าเราเจ๊งเนี่ยเราจะทำอะไรต่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คำถามนั้นน่ะมาถามคำถามที่สองว่าแล้วทำไมเราไม่ทำตอนนี้ก่อนที่มันจะเจ๊งจริงๆคล้ายๆคำถามของตอนสมัย Intel อ่ะที่มันจะเจ๊งอ่ะไอ้โพลีพารานอยด์เซอร์ไวฟ์อ่ะแล้วสุดท้ายเขาบอกแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันเจ๊งไงเราโดนเขี่ยไปแล้วเนี่ยคิดว่าบริษัทมันจะไปยังไงต่อแล้วก็คนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วใครก็บอกว่าเขาน่าจะทำธุรกิจอันนี้นะเขาน่าทำชิปอันนี้นะแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ทำตอนนี้ผมว่าเบนโฮลวิทก็น่าจะเขียนไว้ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปไม่รอดเราจะทำอะไรสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทำอันนั้นจริงๆแล้วมันก็ทำให้เขาอยู่รอดก็อาจจะเป็นคำถามที่ดีว่าเออถ้าเกิดวันนี้เราเจ๊งอ่ะบริษัทเราจะไปยังไงต่ออาจจะบอกต้องออกธุรกิจนี้ต้องทำธุรกิจนั้นถ้าคนใหม่เข้ามาเขาจะทำอันนี้แหละเออมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยเราก็ได้ว่าตอนนี้เราก็ควรจะ take action ที่ควรจะทำในลักษณะแบบนี้เหมือนกับถ้ามีโอกาสทำก็ทำซะก่อนที่จะแบบออกไปทำแบบไม่มีเหลืออะไรแล้วเราค่อยเริ่มทำซึ่งมันจะยากมากใช่ใช่เพราะหนังสือเล่มนี้ก็เขาเล่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องของ Intel ก็คือตอนแรกใน Intel เป็นเจ้าแห่ง memory เค้าเรียกไม่ใช่ memory เค้าเรียก memory card ผมจำไม่ได้ละที่มันเป็นไม่ใช่ memory card เค้าเรียก memory ที่เป็น RAM ในเครื่องอ่ะที่เมื่อสมัยก่อนเป็น RAM 4 GB 6 8 GB 16 GB เนี่ยแหละ Intel ทำเรื่องนั้นมาก่อนแล้วก็มีพวกsemiconductor ญี่ปุ่นเริ่มเข้าตลาดมาซึ่งราคาถูกกว่ามากไงเค้า Intel ก็มองว่าตายแน่คือถ้าไม่เปลี่ยนก็สุดท้ายก็หันไปทำชิปแล้ว Intel ก็ครองมาเป็นเจ้าตลาดชิปมาเป็นเวลาโอ้โห20ปีอ่ะแต่ตอนนั้นคือใจเด็ดมากนะเพราะว่าการสลับธุรกิจจากเมมโมรีมาเป็นตลาดชิปเนี่ยมันเอฟเฟคแรงงานครับประมาณ 80% นะต้องสื่อเขียนไว้อ่ะผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย Mood and Tone เนี่ยตอนอ่านนะแตกต่างจาก No Rules Rules มากเลย No Rules อ่านรู้สึกว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้ด้วยหรอแต่หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นช่างเป็นหนังสือที่เข้าใจหรือตรงใจเรามากเลยนะคือทุกเรื่องที่เขียนเนี้ยตรงใจมากผมไปดูรีวิวที่ผมเคยอ่านไว้ผมก็เคยเขียนไว้ใน Mission to the Moon นะผมชอบบทสนทนาตอนแรกมากเลยเขาบอกว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเบนฮอร์วิสกับมาร์คแอนเดอร์สันคือคนก่อตั้ง Netscape นะครับมาร์คถามว่าdo you know the best thing about startup นะฮะเบนก็ถามว่าอะไรเหรอ what นะฮะมาร์คตอบว่า you only experience two emotions euphoria and terrorand I find that lack of sleep enhance them both คือพอคุณทำบริษัทใหม่ๆอ่ะจริงๆตอนนี้ก็ด้วยนะมันจะมีอยู่2อารมณ์คืออารมณ์แบบดีใจมากๆกับอารมณ์สยองอ่ะแบบกลัวอารมณ์กลัวแล้วเขาบอกว่ายิ่งบวกกับการไม่ได้นอนเข้าไปด้วยนะเพราะมันต้องทำงานใช่ป่ะไอ้2อันนี้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นคือตรงนี้เราพอเราฟังอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแฟกต์จริงๆนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมชอบอันนึงก็คือไม่มีการชูการ์โค้ดให้เสียลมอ่ะมันแบบมันไม่ใช่สุดแซลเฮลป์อ่ะเพราะมันก็จะไม่มีการมาเขียนอินสปายเลยไม่อ่านหนังสือนี้ไม่อินสปายเลยนะไม่อินสปายเลยแต่รู้สึกว่าผมไม่อยากทำธุรกิจอ่ะใช่ไม่อินสปายซึ่งก็เป็นหนังสือที่ผมว่าตรงไปตรงมาแล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านแล้วก็จะเก็ตอ่ะว่าอ๋อโอเคมันเป็นยังไงในหนังสือเล่มนี้จริงๆเขาพูดหลายประเด็นคล้ายๆกับเรื่องโนรูซูเช่นจะจ้างคนยังไงจะตั้งเป้าหมายยังไงอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอย่างนี้ผมใช้คำนี้มันเป็น how to แบบ how I did it อ่ะเออ ฉันทำไปยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยนะเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเลยใช่แต่ผมว่ามันเปิดอีกมุมนึงอ่ะเป็นมุมที่คนอื่นมองเห็นได้ยากคือมุมของ CEO เราจะเห็นภาพว่าโอ้โหนั่งโต๊ะแบบสั่งคนโน้นคนนี้ทุกอย่างชิลทุกอย่างโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมเนี้ยคงมาเล่าให้ฟังหมดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาต้อง make hard decision ตามชื่อเลยครับ hard thing about hard things เนี่ยคือมันดิสซิชันพวกนี้เนี่ยพอมันผ่านไปแล้วดูง่ายนะจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะการเรียกคนคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าคุณไล่ผมไล่คุณออกคุณอยู่ไม่ไ
หรือการตัดโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาตลอดแล้วบอกว่าวันนี้เราไม่ทำแล้วแล้วเลิกแล้วเพราะว่าเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าใครเคยผ่าน experience พวกนี้มาผมคิดว่าคงเข้าใจอ่ะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยผ่านอาจจะบอกโอ้ยมันไม่น่ามีอะไรอะไรเงี้ยผมว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ค่อนข้างแปลกหาได้ยากเหมือนกันนะที่คนจะมาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังว่าเขาทำแบบนี้นะแล้วผลมันก็เป็นแบบนี้นะแปลกมากครับเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลกมากเพราะมันมีเล่าเรื่องการเจ๊งเล่าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราหาอ่านยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเขียนหนังสือเนี่ยมักจะเป็นเคสที่ success เยอะส่วนใหญ่นะจะเป็นเคส success เยอะไม่ค่อยเอาแผลตัวเองมาเล่าแล้วอันนี้เขาเล่าละเอียดไงคืออันนี้มันมีความเป็นไม่ใช่เล่าแค่ผ่านแต่เขาเล่าแล้วเขาทำอะไรบ้าง1 2 3 4ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นหนังสือที่อีกเล่มนึงที่ผู้ประกอบการควรจะต้องอ่านแล้วถ้าใครยังสงสัยว่าอยากจะทำธุรกิจเองไหมเนี่ยอ่านเล่มนี้ซะหน่อยก็ดีนะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนึงอีกอันนึงที่ผมชอบเวลาผมอ่านเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าเจอปัญหาหนักๆเนี่ยให้รีบ make decision คือคุณอย่า procrastinate อ่ะคือคุณอย่าผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวว่าใช่ๆๆที่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดีเลยนะถ้าเห็นอะไรตัดไม่คืออย่างที่บอก wall time เนาะคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงตั้งกรรมการมานั่งคุยกันต่ออะไรเงี้ยไม่รอแน่นอนคุณต้อง make decision ถูกผิดยังดีกว่าไม่ make decision เนี่ยอารมณ์แบบนั้นเนี่ยคือคุณต้องทำแล้วอะถ้าคุณไม่ทำมันจะเละในที่สุดผมชอบที่อาจารย์พูดมากก็คือมันมีรีเสิร์ชอันนึงนะเมื่อวานเพิ่งอ่านเลยฮะคือเขาบอกว่าเขาไปดูการตัดสินใจอะย้อนหลังกลับไปนะฮะที่เก็บข้อมูลเยอะๆใช้เวลาเยอะๆประชุมกันเยอะๆเนี่ยกับไอ้ตัดสินใจโดยสัญชาตญาณของเราเลยเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วผลใกล้เคียงกันนะหมายถึงว่าถูกอ่ะใช่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปตอนคุณไปตั้งกรรมการตั้งอนุกรรมการตั้งอะไรเนี่ยคือเวลาแล้วบางทีเวลามันหายไปเนี่ยมันบีบให้ช้อยส์เราเหลือน้อยลงนะหรือว่าผลมันแย่ลงกว่าเดิมโดยที่ใช้ไม่ได้แล้วหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยไฟไหม้เนี่ยประชุมกันเนี้ยไม่ได้แล้วคือคุณตกลงจะไปเอาน้ำที่นี่มาดับไฟก็ไม่ต้องดับแล้วล่ะครับจบแล้วเรียบร้อยแล้วครับหมดทั้งหลังแล้วเมคดิซิชั่นนะเราอาจจะเซฟบ้านได้ครึ่งนึงอาจจะถ้าเมคแบดดิซิชั่นอาจจะเซฟบ้านได้ครึ่งนึงถ้าเมคกูดดิซิชั่นอาจจะเซฟบ้านได้ 80% แต่ไม่เมคดิซิชั่นเนี่ย 0% มันนั้นมันมีหลายเรื่องมันเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงว่าการตัดสินใจพวกนี้เนี่ยมันฝึกเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งจิตใจนะคือมันต้องฝึกอะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาถึงปุ๊บแล้วจะทำแบบนี้เลยเป็นเลยเนี่ยเพราะการที่ได้ฝึกความแข็งแกร่งจิตใจโดยการซ้อมทำอะไรนี้บ่อยๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมมีความรู้สึกว่า CEO อะครับอันนี้เรื่องจริงนะในนั้นเขาเขียนไปเหมือนกันทำนองว่าจำนวนครั้งที่คุณตัดสินใจไม่สำคัญปีนึงคุณอาจจะตัดใจสองเรื่องนั้นอะแต่เรื่องนั้นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆมันขึ้นอยู่กับไอ้ decision making 2-3 อันนั่นแหละที่มันจะเปลี่ยนบริษัทของคุณหมดเลยถ้าเกิดเราไปลองย้อนดูเรื่องจริงอย่างบริษัทผมเองเนี่ยมันผ่านกับเรื่องการตัดสินใจสำคัญเพียงไม่กี่ครั้งนะที่มันเป็นทิศทางในการเทิร์นบริษัทไม่ว่าจะขึ้นจะดีหรือและร้ายก็ตามเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแค่ไม่กี่ครั้งเองนะหลายคนจะมองว่าการออกสินค้าใหม่ตัวนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญระดับซีอีโอต้องตัดสินใจนะแต่ข้อจริงเนี่ยไม่ใช่นะการตัดสินใจสำคัญมากกว่านั้นคือเราจะทำผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต่อไปหรือเปล่าใช่มันต้องเป็นระดับนั้นเลยนะระดับเท่าคนที่เป็นเจ้าของนะแล้วถือว่าถ้าบอกเนี่ยจะออกตัวสบู่ใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวสมมตินั่นเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ของคุณเนี่ยคุณต้องไม่บอกคุณไม่มานั่งตัดสินใจนะว่าขวดจะเป็นทรงอะไรโอ้ยผมไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำเลยพวกนี้นะอะไรนะกลิ่นใช้กลิ่นอะไรเนี่ยไม่ใช่แต่คุณแค่บอกว่าเราจะลงไปในสนามนี้ไหมเนี่ย CEO ต้องตัดสินใจแบบเลเวลเนี้ยใช่ผมมองแบบนี้ครับคือประเด็นคือผมเห็นด้วยทั้งสองท่านที่พูดเมื่อกี้เลยว่าด้วยระบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ encourage คนตัดสินใจไหมคืออย่างนี้สมมติผมนึกภาพว่า CEO คนหนึ่งถ้าเขาตัดสินใจถ้าดีมันก็ดีไปก็โอเคถ้าไม่ดีนะเขาชื่อเสียงเสียหายเละเทะเลยนะอาชีพ CEO เขาอาจจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมัน encourage เขาว่าไม่ตัดสินใจดีกว่าดูเซฟไว้คือไม่ก็ไม่ได้ทำให้ดีแต่ก็อยู่ไปได้แต่ก็ฉันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเจ๊งถ้าฉันไม่ decision ไปตู้บริษัทเจ๊งเพราะนั้นไอ้อาการที่แบบประเภทเลื่อนการตัดสินใจมันจึงกลายเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนจะทำไงเพราะว่าโยนความรับผิดชอบอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะเว้ยมีกรรมการช่วยคิดแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นฉันไม่ได้ผิดนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้การตัดสินใจ
ของ CEO เนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วเพื่อที่จะเซฟ reputation ตัวเองว่าเฮ้ยๆถ้าบริษัทมันจะเจ๊งก็ไม่ใช่เพราะฉันนะเว้ยเพราะว่าก็ช่วยกันคิดแล้วไงคิดแล้วก็กระจายการตัดสินก็พูดง่ายๆกระจายความเสี่ยงอ่ะสำหรับ CEO อันนี้จะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ด้วยวัฒนธรรมอ่ะมันเลยทำให้คนไม่ค่อยกล้าไม่มีซีชั่นที่อาจารย์พูดใช่เลยเพราะว่าถ้าในมันจะมีเหมือนกับเป็นทางออกให้ CEO อธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมอาจจะยังที่ผมไม่ตัดสินใจเพราะผมมีข้อมูลไม่พออันนี้มันจะเป็น execute เนียนๆให้ CEO เนี่ยเอาตัวรอดได้ผมใช้คำนี้เลยนะเอาตัวรอดได้จากการโดนตำหนิว่าอ้าวแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วสินค้ามันพลาดหรือธุรกิจมันพลาดเนี่ยมันขาดตัวคุณไงเพราะคุณ make a call ว่าให้ทำอย่างนี้แต่ถ้าไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยมันจะมี execute บอกว่าข้อมูลยังไม่พอเอ้ยข้อมูลไม่พร้อมอะไรต่างๆแล้วโอกาสที่โดนลูกน้องบ่นหรือเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาจะมองตำหนิเราว่าเพราะคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยมันน้อยกว่าคุณตัดสินใจผิดถูกเพราะมันเห็นไม่ชัดแต่จริงการไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจอย่างนึงนะถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากครับว่าเราจะต้องคือจากสถิติแล้วอะตัดสินใจให้มันจบเรื่องไปแล้วผ่านไปเดินหน้าต่อโดยส่วนใหญ่ลองเทอมันดีกว่าผมว่าเราต้องไฮไลท์แหละถ้าในมุมนี้เราต้องไฮไลท์ว่าการไม่ตัดสินใจเนี่ยคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งอ่ะคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้การไม่ตัดสินใจคือไม่ใช่การตัดสินใจไงคือแบบเนียนๆไปเงียบๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ดูผ่านแหละแต่ต่อไปเนี้ย ผมว่ายิ่งบอร์ดไทม์เนี่ยคือการไม่ตัดสินใจเนี่ยคือซินเลยนะคือบาปอย่างหนึ่งเลยนะที่คุณอาจจะเลวร้ายกว่าตัดสินใจผิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะกล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะเขาอยู่กับที่ไม่ได้เพราะอยู่กับที่เนี่ยเขาเราถือว่าเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งละใช่ถูกต้องเลยครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจหนังสือเล่มนี้มันก็บอกในทิศทางนี้อาทุตประเด็นสุดท้ายที่จะคุยก็คือถ้าวันนี้มีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมรู้จะทำธุรกิจไปแบบไหนผมควรทำตัวไงอาจารย์จะให้เขาไปโหมด War Time หรือ Peace Timeผมมองแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าไม่ใช่ Zoom ไม่ใช่ Netflix ที่มันเป็น Peace Time เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเป็น War Time แล้วล่ะเพียงแต่ดีกรีของ War Time ของแต่ละที่เนี่ยก็คงต้องเป็นบริบทของแต่ละที่เพราะนั้นเราอาจจะ War Time ไม่ถึงกับขนาดเบนฮอลลีวูดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แข็งแกร่งแบบเขาหรือว่าวัฒนธรรมเราไม่ได้เป็นแบบเขาแต่ว่าโหมดมันคงไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้าใครยังอยู่ใน War Time ใช้โหมดเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังพาเรือล่มอ่ะต้องมองแบบนั้นนะผมเรือมันมีรูแล้วแหละตอนนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าจะดีกรีระดับไหนถามผมส่วนตัวผมคิดว่าเป็นวอร์ไทม์ถ้าไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีที่มันน้อยมากนะที่มันเป็นพีซไทม์ที่มันเอนจอยโปรฟิตตอนนี้มุ่นขึ้นตลอดอะไรเงี้ยผมเอ็นคอลเลจให้ลองกลับมาดูลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วเอาไปปรับใช้ก็ยังดีครับบางอันเราคิดว่ามันไม่เหมาะจริงๆก็ไม่ต้องทำแต่บางอันผมคิดว่าเราบางทีเราไม่ได้คิดเลยอะว่าอ๋อจริงๆเราควรเลิกทำเรื่องนี้แล้วนะอาจจะไม่ต้องถึงกับไล่ออกก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องชะลอเราควรจะต้องหยุดถึงแม้ว่าเราทำมาตลอดเรื่องนี้ต้องโฟกัสอย่างที่คุณแทบพูดเมื่อกี้เรื่องนี้ต้องมีเอาท์พุตวันนี้เทรนเพื่อ5ปีข้างหน้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีพีซไทม์ให้เราอยู่รอดเราจะมาเทรนกันอีก5ปีข้างหน้าแต่ว่าอันนี้คือเทรนเพื่อ5วันข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรให้มันออกมาให้ได้อย่างเงี้ยผมว่าต้องกลับมาคิดอ่ะวันนี้อย่างที่คุณแทบคุณปิ๊กพูดอ่ะวอลลุ่มต้องมีช่วยกันคิดแล้วก็เมคดิซิชันอาจจะเป็นถ้าเป็นเรคคอมเมนเดชันส่วนตัวผมนะผมคิดว่าจะต้องทำแบบนั้นเนี่ยคุณแทบกับคุณปิ๊กคิดว่าไงฮะถ้าเป็นคุณปิ๊กคุณแทบคิดว่าจะให้เรคคอมเมนเดชันเราวอลมานานแล้วต้องครับต้องวอลแล้วครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้เป็นจังหวะแห่งการวอลแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสเหมือนกับโอกาสของประเทศไทยเป็นโอกาสที่ดีในการปรับองค์กรครั้งใหญ่ผมว่าตอนนี้ใช้โอกาสนี้มันไม่มีบ่อยๆฮะโอกาสแบบนี้ในการปรับองค์กรครั้งใหญ่แล้วก็เราก็มาดูกันว่าเราจะปรับอะไรได้แค่ไหนเออใช่นะฮะแต่ต้องปรับแน่ๆแล้วโอกาสนี้ดีจริงๆครับอ่ะวันนี้ครบถ้วนน่าจะครบถ้วนนะครับยาวนานแต่ก็น่าจะได้สาระครับผมมากเต็มที่นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นเล่มไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่มันแน่นอนคือเราจะเอาหนังสือที่เอาอยู่ในกระแสพอสมควรตอนนี้มากแล้วเราต้องบอกว่าเราจะเลือกหนังสือที่เป็นเหมาะกับวอร์ไทม์อ่ะคือฟังแล้วเอาไปใช้เลยอ่ะถูกต้องไม่ค่อยอินสปายช่วงนี้ไม่ต้องอินสปายเยอะดีครับโอเคนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตาม Already นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับผมทศภาคเลิศเสวตพงษ์ครับผมรวิศ หาญอุตสาหะนะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีพี่ปิ๊กครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแทบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับอาจารย์ก็เขากลับมาสอนกันยังฮะที่มหาลัยหรือยังเขายังออนไลน์กันอยู่ครับแต่มหาลัยเปิดแล้วมหาลัยปิดไปจนถึงวันที่31มกราที่มหาลัยผมนะครับ1กุมภาพันธ์เปิดแล้วหมายถึงว่าเปิดทำการคือคนมาทำงานเต็มสเกลแต่ว่านักศึกษายังเรียนออนไลน์กันอยู่ส่วนใหญ่ครับก็ต้องค่อยๆปรับตัวก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ผ่านซูมกันก่อนครับครับวันนี้จะมาชวนทั้งสองท่านคุยเรื่องเกี่ยวกับวงการสตาร์ทอัพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เห็นนะแบบประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็มียูนิคอร์นกันอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็มันมีหนังสือออกมาเล่มนึงชื่อ Unicorn Tears นะครับถ้าแปลไทยชื่อสตาร์ทอัพแบบไหนที่ไม่ได้ไปต่อนะครับผมเป็นคนเลือกเล่มนี้มาเพื่อจะมาชวนคุยกันผมว่าหนังสือเล่มนี้เขาเล่าเรื่องของประสบการณ์คนทำสตาร์ทอัพได้ดีมากอันหนึ่งคือเหมือนกับประกอบกับช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะช่วงล็อกดาวน์ปีที่แล้วบ้านเรามันจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อสตาร์ทอัพที่แบบว่าโอ้โหเรียกว่าสาวๆก็แบบว่าทีมพะลองทีมอะไรกันวุ่นวายไปหมดอ่ะก็มีการคุยกันว่าเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยมันยังไม่ถึงอ่ะในแง่ของวงการสตาร์ทอัพจริงๆเพราะมันก็คือซีรีส์ใช่ไหมฮะพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมว่ามันก็มีอีกมุมที่ผมว่ามันให้มุมมองที่ลึกกว่าจริงครับจริงๆอาจารย์ว่าไงครับกับเล่มนี้ผมก็ชอบแต่ว่าผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนคือไอ้หนังสตาร์ทอัพขอสักนิดนึงคือหนังสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นหนังรักมากกว่าหนังทำธุรกิจอ่ะผมว่าใช่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 แต่ก็โอเคก็ฟินกันดีแหละก็เข้าใจผมก็เข้าใจนะผมก็ติดนะผมก็ดูจนจบอ่ะanyway คือผมว่าหนังสือเล่มนี้มันก็บอกถึงความเป็นจริงในการทำสตาร์ทอัพนะที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันจะเจ๊งอ่ะครับส่วนใหญ่คนที่อยากทำสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปมองพวก Facebook Google Netflix Amazon อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าฝันนะเนาะว่ามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนโลกเดี๋ยวจะทำธุรกิจให้มันก้าวกระโดดอะไรเงี้ยแต่เราต้องกลับมาที่สถิติเลยอ่ะก็ 92% มั้งในหนังสือเล่มนี้เขียนว่า92ครับเจ๊งนะครับก็เขาบอกผมชอบคำเปรียบเปรยเขานะเปิดเรื่องมาเขาบอกว่าทำไมคนถึงรู้คนรู้ทำไมคนถึงยังทำกันอยู่เขาบอกสตาร์ทอัพมันคล้ายคาสิโนอ่ะคือเข้าไปอ่ะเราก็รู้นะว่าส่วนใหญ่มันต้องเจ๊งเพราะว่าถ้าเกิดคาสิโนโดยเฉลี่ยแล้วกำไรเนี่ยคาสิโนมันก็อยู่ไม่ได้แต่คนมันชอบไปคาสิโนเพื่อหวังรวยเร็วไงมันก็ทุกคนรู้แหละแต่ว่าก็คิดว่าฉันจะเป็น Facebook อ่ะทุกคนเข้ามาในวงการสตาร์ทอัพว่าฉันก็อยากจะเป็นยูนิคอร์นอ่ะมันเลยเป็นชื่อไงยูนิคอร์นเทียสผมว่ามันก็ก็ใช่อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ร้องไห้ออกไปจริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าคนเราเนี่ยนะครับผมจำหนังสือไม่ได้ขออภัยจริงๆแต่มันก็มีงานวิจัยที่อ้างหนังสือหลายเล่มที่อ้างงานวิจัยทำนองนี้ก็คือว่าถ้าไปถามคนทั่วๆไปว่าเราคิดไอ้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นตัวอย่างขับรถยนต์นะถามคนทั่วไปว่าเราขับรถยนต์เนี่ยอยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากร 100% ที่ขับรถยนต์เนี่ยคนส่วนใหญ่ 80% จะตอบว่าตัวเองขับรถยนต์ดี 20% ท็อปอะซึ่งมันไม่ได้ถูกมั้ยคือเรารู้แหละว่าจริงๆเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ว่าเราอาจจะประมาณความเป็นไปได้ในการสำเร็จของเราค่อนข้างสูงนิดหนึ่งไปในทางสูงเยอะอ่ะซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้ไหมครับพี่ปิ๊กอาจารย์นพดลนะผมว่าธรรมชาตินะที่เขาบอก over confidence ไงใช่เราเก่งกว่าคนอื่นเรา average เก่งทุกคนเก่งกว่า average หมดมันก็ดูแปลกแล้วใช่แล้วมันก็เป็นน่าจะเป็นเหตุผลหลักด้วยว่าเราถึงตัดสินใจทำเรื่องนั้นไงเพราะเราคิดว่าเราจะทำมันได้ดีเราจะคิดว่ามันจะทำได้สำเร็จก็ไม่มีอะไรนี่หรือว่าอย่างมากก็ไปแก้ข้างหน้าละกันอะไรเงี้ยถือว่าเราประเมินไอ้ไอซ์เบิร์กต่ำมากไงจริงต้องครับพูดถึงผู้เขียนนิดนึงได้ไหมครับผู้เขียนเนี่ยน่าสนใจนะเขาเปรยที่ปกเลยบอกว่าคุณเจมี่ไพรส์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพที่เคยสูญเงิน200 ล้านดอลลาร์ใน3เดือนนะครับก็เรียกว่าตัวจริงเสียงจริงนะใช่เจ็บจริงก็เจ็บจริงเจ็บจริงนะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็โอเคนะเขาก็กลับมาได้น่าสนใจคือตัวผู้เขียนเองเนี่ยเล่าจากมุมประสบการณ์จริงๆของเขาที่มีความลึกนะผมว่าในเล่มนี้นะฮะลึกคนนี้ลึกจริงแล้วจริงแต่จะดับฝันคนอยากทำสตาร์ทอัพพอสมควรนะแต่ผมก็ยังแนะนำนะว่าก็ควรอ่านควรอ่านครับแต่เราจะซึมนิดนึงนะฮะใช่ใช่กำลังจะทำอยู่ค
คือหนังสือสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยเราไปอ่านเคสที่แบบเคสที่มันแบบประสบความสำเร็จไงเคสอ่านแล้วเผลอแม่อ่านแล้วแบบโอ้โหลมเราไม่เลิกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบสุดท้ายประสบความสำเร็จซึ่งมันก็เป็นจริงนะแต่มันเป็นหนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกความจริงว่ามันก็มีอีกแบบอีกพาร์ทนึงอ่ะที่ไม่ใช่โลกสวยงามอ่ะในเล่มนี้ก็บอกว่าคนทำสตาร์ทอัพแบบเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรกันเยอะแยะผมก็ดูไปนะมันกดดันอ่ะมันก็ได้ดุๆหน่อยนะคือผมชอบอันหนึ่งหน้าบทแรกมันมีประโยคที่ผมชอบมากก็คือบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆเนี่ยผมสำนึกก่อนหนังสือเล่มนี้เอาไปใช้สำหรับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจธรรมดาทั่วไปก็ได้ด้วยนะใช่ใช่มันเป็น mindset คล้ายๆกันผมตีว่า 80% mindset ทับซ้อนกันเพียงแต่ว่าพอมันเป็นคำว่าสตาร์ทอัพมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวแต่เรื่อง mindset ของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันคล้ายกันผมชอบอันนี้ครับผมชอบที่เขาบอกว่าเราจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าได้แยกความแตกต่างกันได้ระหว่างสตาร์ทอัพที่ถูกเซตมาให้เป็น default date กับ default alive ก็คือถ้าคุณยังมองไม่ออกเลยว่าไอ้ธุรกิจที่คุณจะทำเนี่ยหรือสตาร์ทอัพที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาเนี่ยมันมีโอกาสเจ้ากับเจ๊งหรือเจ้ากับเจ๊เนี่ยคือคุณไปแน่นอนอ่ะซึ่งอันเนี้ยประเด็นเนี้ยถ้าพูดจริงนะถามแทบดีกว่ามันแยกยังไงเราจะดูได้ไงว่าตัวนี้คือ default date หรือ default alive ตอนผมอ่านตอนนี้เนี่ยนะทันทีที่ผมคิดเลยผมนึกถึงธุรกิจตัวเองเลยนะจริงๆจริงๆอ่ะคือผมว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะอะไรอย่างนี้อย่างนี้คือผมนั่งคิดดูจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็เป็นแบบที่เขาเขียนนะคือ default date เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าสามารถยกตัวอย่างเคสธุรกิจได้ไหมสมมติว่าวันนี้อ่ะสมมติผมแล้วกันผมอยากจะลุกขึ้นมาทำแพลตฟอร์ม food delivery อย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเห็นว่าเอ้ยธุรกิจมันน่าจะไปต่อได้นะแล้วก็ก็ดูแล้วคงจะทำมันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเรารู้นะว่าทุกคนอัดเงินลงไปกันมหาศาลนะฮะแล้วก็ยังขาดทุนกันอยู่ทุกคนคือทุกคนเนี่ยเงินถุงเงินถังทั้งสิ้นแล้วก็การแข่งขันมันค่อนข้างสูงดีมานด์เองก็ไม่ได้โตเร็วเหมือนสมัยก่อนแล้วผมว่าอันเนี้ยอาจจะตอบได้ว่ายากนะฮะอันนี้ไม่นับกรณีของโรบินฮูดของ SCB นะเพราะผมคิดว่านั้นจุดประสงค์เขาแตกต่างกันออกไปเขารู้อยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเข้ามาเจออะไรใช่ไหมฮะซึ่งนี่แหละผมว่าอันเนี้ยเป็นพอยต์สำคัญแต่บังเอิญไอ้ default date เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามีความอยากทำมากๆเราจะลืมเรื่องนี้ไปเลยครับไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่นะฮะแค่ลืมเฉยๆเราก็จะแบบเอ้ยจะทำอะไรเงี้ยโดยก็จะหาข้ออ้างสารพัดมาซัพพอร์ตความคิดของเราเองครับแต่ผมชอบที่คุณปิ๊กพูดครับคือผมว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยได้คิดเรื่อง default date default alive คนส่วนใหญ่คือแพชชั่นคือฉันชอบฉันทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรากลับมานั่งตระหนักรู้ว่าเฮ้ยจริงๆก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะไปรอดใน long term นะเราขายแบบนี้มันจะไปได้สักกี่น้ำยกตัวอย่างนะผมว่าอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำให้คนต้องกลับมาคิดอะถ้าเกิดเป้าหมายของเขาคือการทำกำไรและการอยู่รอดหรือแม้กระทั่งการเป็นยูนิคอร์นเนี่ยผมคิดว่าบางอย่างมันขึ้นมามันเป็นยูนิคอร์นไม่ได้โดยตัวของมันเองอยู่แล้วอะคือมันสเกลยากหรือว่าธุรกิจมันกำลังอยู่ในช่วงขาลงสมมติผมอันนี้พูดความเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพมากเช่นผมบอกว่าต่อไปเนี้ยผมจะขยายสาขาทำร้านหนังสือเยอะๆเลยอะไรเงี้ยมันกึ่งๆจะ default date อ่ะเพราะว่าเราก็เห็นเทรนด์ว่ามันแย่ลงเรื่อยๆวงการนี้มันจะเป็นลักษณะที่ก่อนขายกันแบบออฟไลน์ล้วนๆขยายสาขากันมากมายแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแยะอย่างเงี้ยอาจจะเป็น question mark ก็แล้วกันก็ใครอยากทำก็ยังทำได้แหละแต่ว่ามันก็เป็น question mark ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้ดีครับคืออ่านแล้วขนลุกไปตลอดเล่มอ่ะว่าเราจะโดนอะไรไหมทีนี้มันมีหนังสือพูดนิดนึงผู้เขียนบอกนิดนึงว่าองค์ประกอบของธุรกิจสตาร์ทอัพมันมีอยู่3ก้อนใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของตัว founder เองนะครับตัวเงินทุนแล้วก็ตัวโมเดลธุรกิจผมถามความเห็นอาจารย์กับคุณแท็บเลยว่าทั้งสองท่านคิดว่าก้อนไหนมันมีน้ำหนักมากที่สุดในมุมมองส่วนตัวว่าจะถามอยู่พอดีเลยครับส่วนตัวผมนะเอางี้เอาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยนะผมให้น้ำหนักไปที่ผู้ก่อตั้งเยอะกว่า2อันหลังคือแน่นอน2อันหลังต้องมีแต่ว่าผมว่ามันรีเลทกันอะถ้าผมเห็นว่าผู้ก่อตั้งดูท่าทางแล้วเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเป็นคนที่เป็นมีแพชชั่นมีความรู้มีอะไรต่างๆผมคิดว่าเงินทุนมันจะวิ่งเข้ามาเองถ้าเขามีความสามารถเอาง่ายสมมุติว่าอีลอนมัสก์มาก่อตั้งเนี้ยผมแทบจะไม่ดูข้อ2ข้อ3เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ผู้ก่อตั้งไอ้เนี้ยแม่งได้แน่นอน
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าข้อ2ข้อ3ดูดีมากเลยนะคือแบบมีคนเอาเงินมาให้เยอะแยะโมเดลธุรกิจก็แบบดูจะไปได้แต่ผู้ก่อตั้งดูเหยาะแยะหรือดูไม่มีความรู้หรือดูบ้าบิ่นหรืออะไรก็ไม่รู้แหละผมจะค่อนข้างคอนเซิร์นเบอร์1มากที่สุดนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมผมเช่นกันครับผมว่า3อันนี้ผู้ก่อตั้งและทีมด้วยนะทีมของผู้ก่อตั้งเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะอีก2อย่างเนี่ยโมเดลธุรกิจเนี่ยครับมันโมเดลธุรกิจแบบเจ๋งๆอ่ะเราก็พอจะนึกออกแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้การมา execute นี่มันอีกเรื่องเลยนะคือเราทำธุรกิจเราจะรู้ว่าไอ้การที่มีโมเดลธุรกิจที่ดีเนี่ยแต่ว่า execution นี่มันเป็นอีกเรื่องนึงเลยจริงๆมันคนละเรื่องจริงจริงๆถ้าเกิดว่าเจาะลึกไปกว่านี้เนี่ยนะฮะเราไปเรื่อยๆมันก็จะมีเรื่องของ timing product launch timing อะไรเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นสเต็ปที่2นะแต่ถ้าสเต็ปแรกผมว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับและทีมเนี่ยคือสำคัญสุดจริงๆเพราะนี่สุดท้ายเนี่ยผู้ก่อตั้งมันคือคนที่มองเห็นนะว่าธุรกิจมันจะไปทางไหนหรืออะไรที่ควรจะหยุดก่อนแล้วไปโฟกัสด้านอื่นเลยที่มันเกี่ยวข้องในแง่มุมอื่นเพราะจริงแล้วเนี่ย สิ่งที่ผู้เขียนเขาก็เล่าให้ฟังคือว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพนับตั้งเดย์วันจนถึงสมมติว่าปีที่3โมเดลธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่เหลือเดิมโมเดลธุรกิจอาจจะไม่เหลือโมเดลตั้งต้นอยู่แล้วนะใช่เพราะว่ามันปรับไปตามความต้องการของตลาดปรับไปตามกลไกอื่นๆที่อาจจะยังมองไม่เห็นตั้งแต่วันแรกมันเหมือนเคสที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆ Twitter ปัจจุบันเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจะเป็น Twitter ผมจำไม่ได้มันเริ่มต้นมาจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เนี้ยผู้ก่อตั้งเอาอยู่ไงผมคิดว่านะหรือว่าหลายๆเรื่องเลยอะที่บอกเริ่มต้นมาเป็น A แต่ว่าสุดท้าย Pinterest ด้วยมั้งผมจำไม่ได้เริ่มต้นเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น B เป็น C เป็น D มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยความสามารถผู้ก่อตั้งจริงสำคัญแต่ไม่ได้บอกว่า2อันนั้นไม่สำคัญนะคือเงินทุนหรือว่าโมเดลทางธุรกิจก็สำคัญแต่ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆอ่ะผมเลือกอันนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผู้ก่อตั้งไม่เวิร์กเนี่ยนะฮะผมว่าอันหนึ่งที่เราเจอเยอะก็คือหลายๆคนมาด้วยกันอ่ะมารวมกันแล้วก็อยากทำอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนมันไม่มีคอมมิตเมนต์มากพออันนี้เราเคยเจอนะที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพไม่ใช่งานกลุ่มอ่ะผมชอบคำนี้มากเลยคือมันไม่ใช่งานกลุ่มจริงมันจะทำงานแบบงานกลุ่มไม่ได้อ่ะใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นเยอะเหมือนนะฮะแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกไหมครับเรื่องของผู้ก่อตั้งที่มันเป็นจุดที่ควรระวังแล้วกันผมใช้คำว่าเป็น red flag อ่ะส่วนตัวผมเพิ่งเจอนักศึกษาที่แบบทำสตาร์ทอัพนะเขาก็ชอบทำกันนะตอนใหม่ๆเนี่ยก็แบบเฮ้ยไปทำด้วยกันอะไรอย่างที่คุณแทบพูดแหละมันก็สนุกสนานกันไปดีนะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มขยายแล้วมันเริ่มแบบจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วล่ะเริ่มมีคนใช้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วคราวนี้มีปัญหาทันทีเลยคนนั้นไม่คอนทริบิวต์คนนี้ไม่ช่วยแล้วทำไมหุ้นต้องได้เท่ากันผมว่าเรื่องความไม่ลงรอยในผู้ก่อตั้งซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงแรกเราก็ยิ้มกันดีเนี่ยเป็นเพื่อนกันเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ย ก็มีความสุขกันดีเนี่ยแต่พอช่วงหลังเนี่ยมันจะเริ่มมีประเด็นแบบเนี้ยในซีรีส์สตาร์ทอัพก็มีเรื่องนี้นะที่แบบว่าก็เป็นเพื่อนกันกอดคอกัน3คนอะไรเงี้ยแต่วันนึงพอมีนักลงทุนเข้ามามีเงินเข้ามามีประเด็นเข้ามาแม่งเริ่มแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้แม่งได้หุ้นเยอะกว่าวะทำไมคนนี้ได้น้อยกว่าหรือกันให้หุ้นเท่ากันก็อาจจะไม่ใช่โซลูชันอีกผมว่าอันเนี้ยเป็นอิชชูที่ถ้าผมแนะนำนักศึกษาผมนะผมบอกว่าให้คุณเคลียร์กันก่อนถึงแม้ว่าผมรู้ว่าคุณรักกันมากแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่คุณต้องเคลียร์กันก่อนคุณต้องชัดก่อนว่าใครจะเป็น CEO ใครจะเป็นฟาวเดอร์ใครจะถือหุ้นใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายอ่ะคุณจะมาไม่ได้เสียแค่ธุรกิจนะเสียเพื่อนอีกคือไม่มองหน้ากันเลยทะเลาะกันเลยเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นนะแล้วสตาร์ทอัพหลายที่เนี่ยเพิ่นผมมีโอกาสไปทำวิจัยเรื่องสตาร์ทอัพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคือทำวิจัยสตาร์ทอัพนี่ทำครั้งเดียวนี่เหนื่อยมากนะเพราะว่ามันไม่อยู่ให้ผมทำยาวอะ เอาจริง ผมสัมภาษณ์ทีแรกไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยอยากไปกับสัมภาษณ์อีกทีนึงบอกเจ๊งไปแล้วคือ เร็วมาก แต่ผมจะเล่าให้เคสให้ฟังเคสนึงครับคือเขาพูดเลยนะเขาบอกเขาสุดท้ายเขาถอนตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนนะเพราะว่าไม่ลงรอยกันแบบเนี้ย เขาอยากทำอีกแบบนึงเขาเป็นโฟลเดอร์นะเป็นความคิดเขาเลยอะแต่ตอนสุดท้ายมันก็มีเพื่อนมาช่วยกันทำเขาทำคนเดียวไม่ได้หรอกแต่พอทำไปทำมาในกลายเป็นว่าเพื่อนอยากจะโตแบบนี้เขาอยากจะโตอีกแบบนึงสุดท้ายเขาก็เดินออกมาซึ่งเขาก็อัปเซตนะก็เข้าใจแต่ว่าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นประเด็นของผู้ก่อตั้งแน่นอนมันมีเราข้ามไปถึงเส้นเรื่องหลักของหนังสือเรื่องที่ผมชอบตอนนึงเลยนะชอบมากๆเลยคิดว่าหาอ่านจากที่ไหนและหาจากหนังสือเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ไหนไม่ได้เลยก็คือเขาเปรียบเทียบว่าทำสตาร์ทอัพก็เหมือนทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงอ่ะใช่อันเนี้ยผมว่าแม่งเด็ดมากเลยเพราะว่าถ้าเรามานั่งนึกตามนะครับกระบวนการนี้เขาเปรียบเทียบกันเฮ้ยมันจริงเว้ย
คือแบบว่าผมหนังสือผมขอเนี่ยเล่าเนื้อหาหนังสือนิดนึงแล้วกันก็คือเขาบอกว่าวิธีการแบบฮอลลีวูดหรือที่เขาเรียกฮอลลีวูดเมธอดเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาจะสร้างหนังสักเรื่องนึงใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าคิดก่อนว่าจะทำเรื่องอะไรเขียนมีพล็อตเรื่องมาก่อนใช่ไหมครับทำเส้นเรื่องจนเสร็จปุ๊บอันนั้นก็เป็นเรื่องของหนังจะมีในเรื่องหลักเป็นยังไงแค่คำง่ายๆแล้วกันหัวใจหรือว่าจุดที่ขมวดปมให้คนดูรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องคืออะไรจะเป็นหนังพล็อตแบบแนวรอมคอมจะอะไรก็ว่าไปไอ้ผมขอเบรกที่เรื่องนี้หนึ่งฮะผมว่าตรงนี้เป็นพอยต์น่าสนใจมากแนวคิดของสตาร์ทอัพเนี่ยมันคล้ายกับแนวคิดของการทำหนังก็คือว่าผมเคยได้ยินคนทำหนังหลายคนที่เขาบอกว่าคุณจะต้องอธิบายหนังคุณให้ได้ภายใน2นาที1นาทีอะไรเงี้ยว่าคุณหนังคุณจะเอาอะไรใช่ป่ะฮะเขายกตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่าง Jurassic Park อ่ะเขาบอกว่า Jurassic Park มันก็เป็นหนังที่มีแนวคิดง่ายๆอธิบายง่ายๆแต่ว่ามันฟังเสร็จแล้วแบบเออน่าดูใช่ไหมสตาร์ทอัพเป็นแบบนั้นเหมือนกันไหมครับพี่ปิ๊กว่าใช่ๆคือเหมือนว่าคุณพูดเวลาแบบพูดมีเวลาเล่าสั้นๆหลังเรื่องนี้ใครจะอะไรแล้วก็มันมีจุดมันมีเสน่ห์ตรงไหนให้คนเข้ามาดูในประเด็นเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยจะพลาดตรงนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงต้องมาควักกระเป๋าให้เราเหมือนกับทำไมผู้ชมต้องยอมเสียตังค์เดินซื้อตั๋วเข้าโรงหนังมานั่งดูหนังเรื่องเนี้ยทีมอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกขั้นตอนคือตอนแรกคือคิดโครงเรื่องใช่ไหมครับแต่นั้นเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยที่ผู้เขียนบอกคือขั้นตอนการเตรียมการถ่ายทำเราเรียกว่า pre-production pre-production เช่นการเลือกตัวแสดงซ้อมคือขั้นตอนการเตรียมการถ่ายทำนี่มันยาวมากนะครับเพราะว่าคุณต้องเอานักแสดงมาท่องบทซ้อมแคสติ้งไปเรียนอะไรต่างๆเพราะเป็นขั้นตอนที่ยาวที่สุดแล้วก็ไม่เห็นว่ามีเอาท์พุตเลยแล้วก็เหมือนการถมเงินลงไปอ่ะคือแบบคือทุกอย่างมาลงไปตอนนั้นแล้วก็ product ยังไม่เรื่องนะเอาท์พุตยังไม่ออกมามันไม่มีเอาท์พุตอะไรเลยครับมีแต่งานขาเข้าอย่างเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเลือกตัวแสดงนะผมก็อยู่ใน process ของ pre-production เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ใช้เวลาเยอะเลือกตัวแสดงเลือกสถานที่เลือกคอสตูมต้องละเอียดมากนะครับพวกเนี้ยคือต้องดูว่าให้คนนี้จะใส่ชุดนี้ยังไงเมื่อไหร่อะไรเนี่ยแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆในฉากของประกอบฉากพร็อพเนี่ยก็ต้องทำหมดเลยเป็นพาร์ทที่ใช้เวลานานแล้วก็ใช้กำลังคนเยอะแต่ว่าเป็นพาร์ทที่ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรออกมาแต่สำคัญสุดๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการถ่ายทำแล้วก็ถ่ายทำทีเนี้ยอาจารย์เสริมอะไรไหมครับไม่ผมเรื่องผมว่ามันยากตรงนี้ครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรออกมาเลยแต่ทุกวันต้องเบิดเงิน spending แล้ววันหนึ่งเงินหมดเนี่ยถ้ายังอยู่ในการถ่ายทำเนี่ยคราวนี้งานหนักแล้วเพราะว่าต้องไปคอนวินส์ในทุนอีกขอเงินเพิ่มอ่ะคุณขอตังค์หน่อยซึ่งเอาตรงๆนะในทุนก็ต้องมองว่ามันจะเจ๊งป่ะวะคือก็ไม่มีใครการันตีซึ่งหลายครั้งที่มันเจ๊งมันก็จบตรงเนี้ยเพราะนายทุนบอกว่าไม่เอาดีกว่าดูหนังแล้วมันดูไม่น่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยมันใช้คุณพีคต่อได้ครับคือผมว่าภาพที่มันเห็นชัดก็คือมันเปรียบเทียบแบบการไอ้ process ของการทำสตาร์ทอัพได้ชัดเจนมากครับคือเริ่มแรกเลยคุณต้องมีเขาเรียกว่าไอเดียก่อนที่เรามักจะบอกว่าเรื่องของการหา value proposition นะเนาะว่าเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าบ้างมันคือการคิดพล็อตเรื่องแหละเหตุผลที่ลูกค้าจะมาซื้อเราเพราะอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการทำมันจะเป็นทำแคนวาสการออกไปทำเรื่องของ MVP ไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือขั้นตอนที่เตรียมการถ่ายทำทั้งสิ้นเลยแล้วก็พอโปรดักชันจริงเนี่ยคือก็ต้องเร็วที่สุดคือผมว่ากระบวนการเหล่านี้สิ่งที่หนังสือเขียนไว้แล้วก็ผมก็เจอกับสตาร์ทอัพหลายคนในบ้านเราก็คือทำย้อนหมดเลยคือบ้านเราไปเน้นตัวโปรดักต์มากกว่าการทำไอเดียชันหรือการขั้นตอนแรกจังเคยเจอโครงการนักศึกษามหาลัยแล้วมาเป็นทำเกี่ยวสตาร์ทอัพไหมครับแล้วเขาทำกันยังไงบ้างน้องๆมีคือมีทั้งก็ไอเดียแบบอย่างที่คุณปิ๊กเล่าครับมีทั้งแบบว่าฉันจะทำอันนี้มาตั้งแต่ต้นอ่ะฉันไม่รู้อ่ะเห็นคนอื่นเขาขายได้หรือว่าเขาฮิตกันฉันก็อยากจะทำบ้างก็มีแบบนั้นก็มีหรือบางคนก็อยู่กับไอเดียซะเยอะก็มีซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดอ่อนจุดแข็งที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยครับคือบางทีเรามีโปรดักต์เหมือนเขาไม่ได้แปลว่าเราจะขายได้แบบเขานะสิ่งจุดเด่นของคุณคืออะไรบางทีเขาก็อาจจะบอกว่านักศึกษาก็อาจจะมองข้ามไปได้ง่ายแต่ก็ถามว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยโหงทำจริงออกดอกออกผลจริงแล้วไอเดียก็ดูซิมเปิลนะแต่ว่าเออเฮ้ยมันได้เว้ยผมว่ามันก็มีไดเลม่านะมันคงคล้ายๆหนังอย่างที่หนังสือเล่มนี้พูดอ่ะคือหนังเนี่ยบางทีนะมาฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตออกมาก็เจ๋งก็เยอะแยะแต่ในขณะที่บางหนังนะผมนึกถึงหนังเรื่องนี้นะคุณปิ๊กคุณแทบต้องทันแน่นอนแต่ว่าคนฟังไม่แน่ใจทันบ้างไม่รู้ Bear Witch Project อ่ะโอเคคือดูแบบมันไม่มีอะไรเลยเป็นตำนานดูแบบเฮ้ยมัน
อะไรวะคือทุนต่ำชัวอะไรเงี้ยแต่ดูดิมันทำเงินซะจนแบบเฮ้ยโอ้โหผมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีความมันแบบเนี้ยมันมี unpredictable factor อะไรหลายๆอย่างที่มันแบบถูกใจอะไรเงี้ยคงไม่มีสูตรสำเร็จว่าเฮ้ยถ้าเป็นหนังมันต้องแบบนี้มันถึงจะสำเร็จผมว่าคงยากใช่ใช่เพราะเราก็เห็นอย่างง่ายๆอย่างหนังซูเปอร์ฮีโร่นะเอาพูดง่ายเลยหนังซูเปอร์ฮีโร่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราในโลกนั้นมีอยู่2ค่ายครับก็ดูสองค่ายดูความแตกต่างของตัวเลข box office ก็ตอบได้เนาะเพราะมันต่างกันจริงนะนี่พล็อตเรื่องเนี่ยคล้ายกันเลยนะก็คือเป็นใครสักคนที่มีพลังวิเศษแล้วมาช่วยโลกถ้าไม่มีเพื่อนทำ startup ไหมแล้วเป็นไงบ้างผมก็มีหลายคนฮะก็เอาจริงๆนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่เรารู้จักดังๆอยู่แล้วเนี่ยที่เขาค่อนข้างจะ success อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในสเตจที่ค่อนข้างเหนื่อยอะรุมๆดอนๆอะมันจะมีสตาร์ทอัพอยู่กลุ่มนึงที่ผมว่าน่าเป็นห่วงในเชิงของไม่ใช่เป็นห่วงว่าเขาจะเงินหมดหรืออะไรนะเป็นห่วงในเชิงของสภาวะจิตใจคือที่เขาเรียกว่าซอมบี้อ่ะคือมันจะโตก็ไม่โตมันจะเจ๊งก็ไม่เจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะมันจะมีสถานการณ์ที่แบบทำแล้วแบบรู้เลยว่าเจ๊งก็คือปิดเริ่มใหม่นิดนึงจริงๆการเจ๊งหรือว่าการที่มันไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นความผิดอะไรนะครับคือมันก็เป็นแค่เฟสหนึ่งของการทำงานแค่นั้นเองแต่หลายคนจะ take it very personally เนาะผมว่าอันนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะบางทีเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตเสียไม่ใช่อะไรหรอกในนี้เขาพูดในเรื่องรักษาสุขภาพจิตเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อะครับผมว่าซอมบี้เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าสิ่งที่มันกินไปอย่างนึงคือในชีวิตเราเมื่อมันเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยคือเวลาไอ้เวลาเนี่ยมีค่ามากแล้วเอากลับมาไม่ได้ด้วยผมว่าซอมบี้มันเกิดจากคือมันไปไม่ได้แต่มันก็ไม่ถึงกับตายแล้วมันก็มีซันคอร์สฟอลเลซี่อ่ะคือแบบฉันทำมาตั้งนานแล้วอ่ะฉันก็จะให้ฉันทิ้งไปหรออะไรเงี้ยมันก็เลยลากไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงผมว่าอันนี้เป็นประเด็นผมเคยไปสัมภาษณ์สตาร์ทอัพอยู่ที่หนึ่งเขาบอกแบบนี้เลยนะซึ่งผมไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะเขาบอกว่าถ้าครั้งต่อไปที่เขาจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะไม่ขอเงิน VC เลยไม่ได้บอกว่า VC ไม่ดีนะ VC คือ Venture Capitalist เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกๆเขาทำด้วยความสนุกสนานมากเลยเขาแบบได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเขาไปเลสเงินขึ้นมาไงพอมีคนเอาเงินมาลงทุนเนี่ยเขาเริ่มมี requirement แล้วคุณต้องสร้างรายได้ให้ได้ภายในเท่านั้นเท่านี้คุณจะต้องทำมาโน่นอันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังนั้นมันเละเลยคือมันอาจจะมีรายได้มานะแต่ว่าเละของเขาคือเขาไม่อยากทำแบบเนี้ยเขายังไม่อยากคิดเงินน่ะเขายังอยากจะให้มันโกรก่อนให้มันเติบโตก่อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ break up อีกก็ไปไม่รอดอีกก็ไม่ชอบเขาบอกถ้าครั้งต่อไปเขาทำนะเขาจะไม่เอาแหละซึ่งก็แล้วแต่โมเดลครับบางคนเขาก็ต้องการครับ VC ไม่มาก็เขาก็เจ๊งเหมือนกันVC ที่ครับอาจารย์เชิงครับอาจารย์พูดอะไรครับโทษดิจะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงอันนึงด้วยที่ผมว่าน่าสนใจคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันต้องมีเงินกระแสเงินสดขาดถ้ามันไม่มีเงิน VC ไม่เข้ามาเราก็เจ๊งอันนี้ผมก็เชื่อนะมันก็จริงเพราะว่าที่เจ๊งไปคือไปเลสฟันไม่ได้นั่นแหละไม่มีเงินจ่ายลูกน้องไม่มีเงินอะไรก็ใครมันจะทำฟรีได้ตลอดเพราะนั้นก็เจ๊งไปแต่มันมีอีกอันนึงคือที่เขาบอกว่าสำลักเงินสดอ่ะคือเงินทุนมากเกินไปมีนะ VC ให้เงินมาเสร็จไม่รู้จะทำอะไรดีวะไปเขาบอกไปเปิดออฟฟิศสวยๆไปซื้ออะไรหรูๆหลาๆพอได้เงินแล้วไม่ก็อันนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะเพราะสุดท้าย VC เขาให้เงินเยอะเขาไม่ได้เป็นนักบุญน่ะคือเขาไม่ได้แบบอยู่ดีๆเอาตังมาให้อ่ะการให้deliver แต่พอเรามีเงินเยอะเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นบาปอันนึงอ่ะซึ่งเขาไม่ใช้เงินไม่เป็นก็พังอีกฉันใช้คุณปิ๊กครับจริงเราจะมอง VC นี่เป็นคนที่ทำให้เราทำงานยากขึ้นไหมอาจารย์ทำว่าไงต้องมองเขาว่าไงครับผมคิดว่าการหา VC นี่สำคัญมากเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเราควรจะหา VC ที่คล้ายๆกับหาผู้ถือหุ้นในบริษัทปกติอะครับที่เขาใช้ว่าเป็น strategic partner ด้วยก็คือเข้ามาช่วยเราในเรื่องในบางเรื่องที่เราขาดอยู่ด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบเอาเงินมาให้แล้วก็บายบายเดี๋ยวไว้เจอกันสิ้นปีประชุมทีนึงอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเวิร์กตามความคิดเห็นผมนะผมคิดว่ามันควรจะมีเนี่ยครับความช่วยเหลือหรือว่าเรียกว่างานด้านอื่นที่สามารถทำร่วมกันได้เนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าด้วยนะฮะเช่นเขาอาจจะบอกว่าเขาเนี่ยถนัดแบบตลาดที่แบบสมมติเขาบอกว่าเขาเนี่ยรอบรู้เรื่องของการเซตติ้งบริษัทที่สิงคโปร์มากในกรณีที่หลายคนชอบไปเซตสตาร์ทอัพที่สิงคโปร์เขาอาจจะช่วยแง่มุมนี้ได้หรือว่าคอนเน็กชันเขามีเรื่องของการขยายตลาดไปที่อินโดอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าพวกเนี้ย
ดีฮะอาจจะมีค่ามากกว่าเงินอีกนะในที่สุดแล้วผมเห็นด้วยเลยครับผมคิดว่าบางทีสตาร์ทอัพเองก็มีไดเลมม่าเพราะว่าเขาไม่ได้มี VC ให้เขาเลือกมากนักคือหมายถึงว่าก็อยากได้ VC แบบนี้แหละแต่คนนี้เขาไม่สนเราแต่คนที่สนเราก็แบบว่าไม่ได้มีคอนทริบิวชันมากเอาแต่จะเอากำไรอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่เอาเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาเงินมาลงกับเราแล้วเราก็ไม่มีเงินผมว่าความเป็นสตาร์ทอัพมันก็มีความเหนื่อยตรงเนี้ยคือคุณถ้าคุณแบบโหสวยหล่อเท่ VC มาเรียงคิวมาให้เลือกก็ดีเลยครับแต่เห็นด้วยกับคุณแท็บที่เมื่อกี้พูดเลยครับเพราะว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เงินนะคือเงินส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าส่วนที่สำคัญคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพเราโตไปด้วยกันได้อะขอย้อนกลับไปนิดนึงที่ founder พี่เราพูด founder กันถือว่านี่น่าเป็นประเด็นที่น่าจะมีประโยชน์ทุกคนมากสุดละเขาบอกหนังสือเนี่ยเขียนถึงขั้นคนจะเป็น founder ต้องเตรียมความฟิตให้ตัวเองด้วยนะใช่แบบนึกจะมาทำก็มาทำเลยแบบว่าเขาก็บอกมีความฟิตเรื่องทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจแล้วก็รู้สึกปล่อยวางโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอเออมันผมชอบมากนะอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นของที่เรียลมากแล้วคนไม่ค่อยพูดกันอย่างน้อยที่สุดไม่ได้พูดในคอนเท็กซ์ของหนังสือที่พูดเรื่องธุรกิจมาทั้งเล่มนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมเคยฟัง CEO ของ TUF อ่ะที่ใช่เขาบอกว่าการออกกำลังกายนี่เป็นงานนะฮะผมก็ฟังแกให้สัมภาษณ์ที่ไหนรู้จำไม่ได้แล้วเป็นงานอย่างนึงคือต้องทำคือเป็นการทำงานอย่างนึงอ่ะสมมติคุณมีงาน 4-5 อย่างอันนี้เป็นงานอย่างนึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เหลือที่คุณจะไปทำที่ออฟฟิศด้วยเขาก็บอกไงเพราะในนี้เขาบอกเลยว่าออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารที่ดีเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของฟาวเดอร์นะคือถ้าเกิดคุณทำไม่ใช่แบบคุณไม่ทำแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณไม่รับผิดชอบกับบริษัทด้วยนะไม่ใช่แค่กับตัวเองเดียวน่าสนใจตรงเนี้ยผมจำได้ผมอ่านบทความอะไรสักบทความหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นองค์เทอร์เพเนอร์เนี่ยไม่ได้เฉพาะสตาร์ทอัพนะแต่ว่าถ้าเราจะระบุสตาร์ทอัพก็ได้เพราะคนนั้นเขาก็เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายมากเลยนะเพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าคุณแทบคุณบิ๊กจะคิดเหมือนผมมันเรามักจะเห็นภาพสตาร์ทอัพประเภทว่าฉันไม่นอนทั้งคืนเขียนโปรแกรมมิ่งฉันแบบมีแพชชั่นฉันแบบไม่นอนติดกัน3วันอะไรเงี้ยภาพมันจะเป็นแบบนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเลยกลายทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำน้อยกว่านั้นเนี่ยฉันต้องล้มเหลวแน่นอนไอ้คนที่มันไม่นอนติดกัน3วันเนี่ยมันยังล้มเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จัดเต็มตอนนี้จัดเต็มก็จะเข้าลูปเลยคือสุขภาพก็แย่สุขภาพแย่สุขภาพกายแย่สุขภาพจิตก็ไปเพราะว่าสตาร์ทอัพก็โดนมีความเครียดว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินลูกน้องแล้วเดี๋ยวจะต้องโตแล้วเงินจะหมดแล้วภายใน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยผมว่าอันตรายนะในแง่ของการใช้ชีวิตอ่ะต้องอาจจะต้องหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนำไว้ผมว่าอาจจะต้องกลับมาดูตรงนี้ด้วยครับเขาบอกเลยว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคนที่เป็นฟาวเดอร์ต้องมีเขาเรียกว่าที่ระบายเลยนะต้องมีเพื่อนที่ให้เราบอกว่าให้เราระบายความเครียดได้หรือว่าคนที่ใครสักคนที่เป็นคนที่สามารถให้มุมมองของคนนอกได้อะจริงจริงคือเหมือนกับว่าไม่ให้เราติดอยู่กับวังวนของเรื่องที่เราทำมากเกินไปแล้วสำคัญที่ผมบอกอันหนึ่งที่เขาบอกเกี่ยวกับตัวฟาวเดอร์คือต้องรู้จักปล่อยวางคือมันมีโอกาสเฟลตลอดขั้นมีอันนู้นติดมีปัญหาหยุมหยิมอะไรเข้ามาเต็มไปหมดอะนะครับก็เลยบอกว่าคนทำตาหน้าต้องปล่อยวางให้เป็นนะไม่ใช่จะเดินหน้าแล้วข้ามมันอย่างเดียวคุณต้องหยุดเป็นด้วยแต่มันยากนะครับต้องบอกแบบนี้งานวิจัยเขาที่แล้วที่เล่าให้ฟังที่ผมทำกับสตาร์ทอัพไปสัมภาษณ์สตาร์ทอัพเนี่ยเขาบอกเขารู้นะแต่ว่าความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันสวิงสูงมากเลยเขาบอกแบบนี้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้คนละเรื่องไงนะแล้วมาเลยนี้อีกแบบนึงวันนี้ได้รับรางวัลโหโคตรภูมิใจโคตรรู้สึกว่าโอ้ฉันมาถึงแล้วอะไรเงี้ยพรุ่งนี้โดนด่าลูกค้าหายเซ็งเลยระบบล่มอะไรเงี้ยนะไม่มีคือแบบผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วเรากำลังจะไปทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณรู้ต้องรู้พวกนี้ก่อนนะว่าคุณ expect ต้องเจออะไรแบบนี้นะมันไม่ใช่แบบงานแบบเหมือนดูซีรีส์อ่ะสวยๆโกดสโหหรูหรารวยจิบวายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ภาพนั้นภาพเดียวภาพนั้นก็มีอ่ะแต่ว่ามันมีภาพอื่นด้วยหนังสือไอ้ Unicorn Tears มันฉายภาพให้เห็นว่าเฮ้ยภาพมันเป็นแบบนี้นะเว้ยเอาให้ชัดว่าคุณชอบไม่ชอบจะทำไม่ทำไม่ว่ากันเนาะคือโดยตัวภาพรวมผมถือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล่าชีวิตจริงได้ครบรอบด้านนะแล้วก็เพียงแต่ว่าข้อดีอีกอันนึงที่ผมว่าเขาต่างจากหนังสือทั่วไปเนี่ยคือเขาไม่ได้เล่าเคสตัวอย่างอะไรมากมายอืมจริงครับ
ต่เขาเล่าวิธีคิดกับเล่าชีวิตจริงของคนที่ทำสตาร์ทอัพคือถ้าคุณผ่านสเตจเนี้ยซึ่งผมว่ามันเป็น pre initial stage อีกนะคือคุณจะต้องทำความเข้าใจทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้ก่อนแล้วคุณจะไปทำสตาร์ทอัพอะไรกันเนี่ยถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้ได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะทำมันได้ดีคงไม่ง่ายแต่ว่าแนะนำอย่างที่คุณพิกพูดผมว่าแนะนำบางทีเราอาจจะเลิกอยากเลิกทำเลยก็ได้บางทีอาจจะอยากทำแต่อยากทำแบบอยากทำแบบรู้อะรู้ตัวว่าเราจะเจออะไรผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นข้อคิดที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นะตัวที่คุณปิ๊กคุณนาเลือกมาเนี่ยผมก็ชอบครับนะแทบบ้างไงบ้างกับเล่มนี้ครับผมว่าเนี่ยครับมันช่วยเตือนสติได้ดีคือบางทีตอนเราอยากเริ่มทำอะไรอะครับผมเป็นบ่อยนะแล้วก็หลายธุรกิจก็เจ๊งไปเพราะฟิลแบบนี้ก็คือตอนอยากเริ่มทำอะไรเนี่ยเราจะมีความอยากทำเยอะมากๆจนกระทั่งเราเห็นแต่ความเป็นไปได้เราแทบมองไม่เห็นหรือนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าอุปสรรคเนี่ยมันคืออะไรหรือถ้านึกออกรู้สึกว่าเล็กจิบจอยมากอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่เล็กสักอย่างผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะทำสตาร์ทอัพหรือจริงๆธุรกิจทั่วไปก็แนวคิดก็ใช้ได้ในพี่ปิ๊กว่า 80-90% เนี่ยลองลิสต์หัวข้อมาก็ได้ครับแล้วทำเป็นเช็คลิสต์ก็ได้ว่าก่อนเราจะเริ่มทำเนี่ยเราได้คิดประเด็นเหล่านี้แล้วหรือยังมันเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะเจอเรื่องที่เขียนอยู่ในนี้เกือบแทบจะทุกเรื่องพอเราถ้าเราได้คิดแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำหรือไม่ทำสมมติตัดสินใจทำเนี่ยต้องทำบนความเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ระหว่างทางเดี๋ยวมันจะโผล่มาแล้วถ้ามันโผล่มาเราจะรับได้ไหมรับมือกับใช่คิดก่อนเลยคิดก่อนเลยเอาบางคนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับบอกว่าคือสมมติบอกว่าเอ้ยมันจะต้องมีจังหวะที่ต้องหยิบยืมเงินจากคนไม่ใช่ VC ด้วยเนี่ยนะคือหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงครอบครัวเนี่ยบางคนทำไม่ได้นะครับหมายถึงว่าทำไม่ได้คือแบบไม่สามารถเอ่ยปากขอยืมเงินใครได้อะเพราะเป็นนิสัยเขาผมมีเพื่อนเป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าไม่มีอย่างนี้จริงโอกาสสูงไหมก็มานั่งวิเคราะห์ดูเอ้ยโอกาสมันมีสูงก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่อยากเจอคือตอนนี้นึกถึงเรื่องยืมเงินเนี่ยมันนึกออกแต่ว่าสถานการณ์จริงอะครับตอนนั้นคุณมีลูกน้องคุณมีเงินต้องจ่ายซัพพลายคุณมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะความกดดันมันคนละเรื่องเลยแต่มันสามารถอิมเมจินตามได้ว่าจะเป็นยังไงจริงจริงจริงครับอาจารย์ละครับผมว่าในหนังสือเล่มนี้เขียนเหมือนที่คุณแทบพูดเลยฮะก็บอกขั้นตอน3ขั้นตอนในการสร้างสตาร์ทอัพขึ้น1ตั้งคำถามกับแรงจูงใจของคุณครับคือทำก็ได้มั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่พร้อมถ้าเราไม่ได้มีแรงจูงใจขนาดนั้นครับข้อ2คือเป็นนักเรียนของความล้มเหลวมีโอกาสที่จะล้มเหลวสูงมากแล้วก็ล้มเหลวแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะอันที่3ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันคือมองหากุญซืออ่ะคือยิ่งมาแบบวงการแบบใหม่ๆเลยหน้าใหม่เลยเนี่ยผมคิดว่าไปคุยกับคนที่เคยทำมาก่อนไปคุยกับคนที่เขาอาจจะเฟลมาแล้วด้วยก็ได้ผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีนะถ้าเรามีเมนทอร์ดีๆเนี่ยเราจะเขาจะสอนเราเองอะว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเจออันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอันนี้มันอย่าพึ่งนะเว้ยอะไรเงี้ยผมว่าเราลองแบบนี้ดูครับก็อยากนะอยากให้คนลุกขึ้นมาทำแต่ว่าก็ไม่อยากให้ออกมากันแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาแบบเสียเงินเสียทองกันไปหรือว่าสุขภาพทั้งกายและจิตแย่ไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะหนังสือเล่มนี้ก็ส่วนตัวนะผมว่าลองอ่านดูไม่ใช้เวลานานหรอกถ้าอยากทำสตาร์ทอัพจริงๆแล้วบอกขี้เกียจอ่านเนี่ยผมว่าก็แหมก็ต้องตั้งคำถามอะไรจริงใจของเราอ่ะก็จะใจร้ายกับตัวเองไปหน่อยคือถ้าสำหรับผมก็เล่มนี้ที่เลือกมาก็เพราะว่าหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นมิสอยู่นะยังเป็นอะไรที่แบบว่าโนหาคำตอบชัดเจนไม่ได้หาทางออกไม่ได้ภาครัฐก็ยังนโยบายก็ยังไม่เต็มที่คือหลายๆอย่างมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างเลยแต่ก่อนที่จะไปมอง external factor อะเล่มนี้มันจะเป็นตัวที่สะท้อนความรู้สึกของตัวเราให้ดีที่สุดเหมือนให้เราเห็นไอ้ตัวเราเองที่มันเป็น internal factor ก่อนเลยว่าถ้าตัวเราเองไม่สามารถรับเนื้อเรื่องที่เขาเล่าไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่อง external factor ละเพราะคุณไม่เหมาะที่ทำสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเราจะบ่นยังไงบ้านเราหลายเรื่องกฎหมายยังไม่เอื้ออะไรสารพัดถ้าตัวเราเองยังไม่ผ่านสเตจแรกเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องวอรี่เลยแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างเป็นเล่มที่ครบเครื่องในเรื่องของสตาร์ทอัพอันนึงนะครับก็เราก็เลยเรื่องมาฝากกันกับทุกคนนะครับครับวันนี้ก็ขอโทษนะน่าจะได้กำลังดีกำลังดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม already
ตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดี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 ครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already จาก Mission to the Moon กับผมทัศภาคเลิศเสวตพงษ์ผมรพิธานอุตสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีพี่ปิ๊กครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมก็นี้ต้องก่อนเหนือแล้วก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่จีนกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับใช่ครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับอันดับเราก็ต้องขอขอบคุณหนังสือที่เราจะรีวิวในวันนี้ที่คุยกันในวันนี้เนี่ยอาจารย์ส่งมาให้นะฮะใช่ครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์เขาอ่านจบมานานแล้วแล้วก็บอกว่าอยากคุยเรื่องนี้นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เป็นเล่มที่อาจารย์เลือกมาก็เลยต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่า post corona from crisis to opportunity ซึ่งเล่มนี้ก็บอกยังไม่มีแปลไทยนะครับก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงเลือกเล่มนี้ครับเอาอย่างแรกเลยชื่อคนเขียนครับนะครับผมติดตามผลงานของอาจารย์สกอตต์กาลาเวย์มาตั้งแต่เล่มแรกนะ The Four นะเล่มนั้นเป็นเล่มดังของเขาเลยแต่ต้องบอกว่าเล่มนั้นน่ะผมอ่านทีหลังนะผมมาอ่านเล่มที่2ของเขานะครับชื่อ The Algebra of Happiness ไปหยิบเล่มนั้นเจอแบบฟลุกๆแล้วก็ไปอ่านแล้วเฮ้ยคนนี้เขาเป็นอาจารย์ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้แล้วแบบเขียนหนังสือแบบมันมากอ่ะผมว่ามันมากแล้วเพิ่งรู้ว่าเออเขาเขียน The Four นี่หว่าก็เลยหยิบ The Four มาอ่านพอผมเป็นคนชอบแบบไป follow ไอ้พวกนักเขียนที่ผมชื่นชอบอะครับพอเขาออกเล่มใหม่มาเนี่ยปีนี้เองมั้งครับ post corona เลยก็เลยปีที่แล้วปลายปีที่แล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแล้วล่ะยังไม่รู้เลยข้างในมันคืออะไรแต่ว่าถ้าคนนี้เขียนเนี่ยผมอยากอ่านนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ผิดหวังก็เลยคิดถึงคุณแทบคุณปิ๊กนี่แหละครับบอกว่าอาจจะอยากอ่านเหมือนกันนะครับก็เลยส่งให้อ่านครับแล้วจะเป็นติ่งนะครับนะครับจะเป็นติ่งเลยก็จะบอกว่าอะไรแกมีรายการพอดแคสต์ด้วยนะใช่ใช่ครับมีชื่อ Pivot ซึ่งดังมากนะครับรายการนี้นะฮะก็มีโอ้โหคนฟังเยอะมากอ่ะนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรายการที่เราเคยแนะนำไปด้วยนะครับก็หนังสือเล่มนี้โดยภาพรวมถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายอ่านง่ายครับอ่านง่ายแล้วก็ตัวอักษรใหญ่นิดนึงนะคนที่เห็นหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ต้องกลัวก็อ่านได้ไม่ยากมากแล้วแนะนำให้รีบซื้อมาอ่านด้วยเพราะว่าอีกสักพักนึงมันก็อาจจะมันจะหมดแผงไม่เราเนื้อหามันมีความเร็วความเร็วมันเกี่ยวเรื่องของช่วงนี้เลยช่วงนี้นะช่วงนี้เลยนะครับก็รัดมาอ่านก่อนได้เลยครับคือประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือผมว่ามันกึ่งจะเป็นภาคต่อของเดอะโฟมกันนะอาจารย์เนาะเพราะว่าเขาเขียนในเชิงของการพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจทิศทางสังคมความเคลื่อนไหวต่างๆที่คนละที่โลกของเรามันจะขับเคลื่อนไปซึ่งมันโดนแก๊งสเตอร์4คนเนี้ยครอบงำอยู่หรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วถ้าเกิดเราต่อเนื่องจากเล่มที่แล้วที่เราอ่านมาคือ AI Superpower เนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันเหมือนกันคล้ายๆกันอันนั้นอาจจะมีเพิ่มอีก3ใช่มั้ยฮะผมขออนุญาตเริ่มชวนทั้ง2ท่านคุยอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าพาร์ทแรกคือเขาก็โยนตู้มเข้ามาบอกว่าเอ้ยโคโรนาไวรัสมาเป็นไครซิสสเกลที่เราไม่เจอไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะไม่เคยเจอมาก่อนอย่างน้อยก็ในโลกยุคใหม่เนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เข้มแข็งยิ่งเข้มแข็งขึ้นใช่คนที่อ่อนแอยิ่งอ่อนแอลงแล้วก็อะไรล่ะความไม่เท่าเทียมหรืออินอีควอลิตี้เนี่ยสูงเป็นประวัติการนะฮะแล้วก็ดูท่าจะสูงขึ้นประเด็นนี้อาจารย์พี่ปิ๊กมองไงบ้างครับอาจารย์เชิญอาจารย์เลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับคือคนที่เข้มแข็งเนี่ยมันมีอย่างแรกนะสำหรับผมเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบอยู่แล้วเอาเรื่องเงินอย่างแรกเลยคือสมมติว่าไม่มีรายได้เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ไอ้คนที่อ่อนแออยู่แล้วอ่ะคือมันไม่มีรายได้เข้ามาสักเดือนนึงก็แย่แล้วเนี่ยมันก็จะถูกทำลายไปอันนี้พอมันยิ่งทำลายไปดีมานด์ยังคงอยู่นะครับจำนวนความต้องการยังคงอยู่เงินจะไหลไปไหนครับมันก็จะไหลไปหาคนที่ยังอยู่รอดอ่ะอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะอีกอันนึงที่หนังสือเล่มนี้เขาก็พูดนะคือหลายๆองค์กรที่มันเข้มแข็งเนี่ยมันเข้มแข็งด้วย business model ของมันเขายกตัวอย่างเอา Airbnb หรือ Uber ก็ได้นะ Uber Airbnb เนี่ยด้วย business model เนี่ยมันไม่ได้โอนทรัพย์สินไงมันไม่ได้มีโรงแรมมันไม่ได้มีรถแท็กซี่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย worst case ของเขาคือไม่มีรายได้เข้ามาเอา Airbnb ชัดเจนเลยเขาไม่มีรายได้เข้ามานะแต่ว่าเขาก็ไม่มีรายจ่ายอะไรมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้โอนอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าเทียบกับโรงแรมอ่ะคุณไม่มีรายได้เข้ามาเหมือน Airbnb นี่แหละแต่คุณมีพนักงานจำนวนมากอ่ะที่คุณต้องเลี้ยงไว้อ่ะแล้วคุณจะเลี้ยงไว้ได้สักกี่น้ำสุดท้ายเนี่ยคุณก็เบิร์นเงินหมดเลยอ่ะแล้วคุณก็ต้องปิดโรงแรมกันไปผมว่าแล้วพอปิดโรงแรมไปที่เจ๋งกว่านั้นอีกในหนังสือเล่มนี้บอกว่าแล้วต่อไปคนจะไปที่ไหนล่ะ
ถ้าไม่ใช่ Airbnb เพราะว่าโรงแรมมันปิดก็เยอะแล้วอ่ะดีมานด์ก็ยังอยู่อ่ะเขาบอกว่าถึงตอนนี้เราถึงเห็น Airbnb เข้าตลาดหุ้นเฉยอ่ะเพราะทางนี้จริงๆมันไครซิสนะคนไม่เดินทางกันทั้งโลกเนี่ยมันไครซิสแต่ Airbnb เข้าตลาดหุ้นเลยแล้วหุ้นขึ้นด้วยนะผมนั่งตามอยู่เนี่ยคือแบบเฮ้ยคือเขาคาดเดาได้เลยครับว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันต้องใหญ่ขึ้นอีกมากเลยกลายเป็นว่าโควิด-19 ที่เรากลัวกันว่าเอ้ยมันจะมา disrupt มันจะทำให้ธุรกิจแย่เนี่ยมันแย่บางส่วนเท่านั้นเองอ่ะไอ้ส่วนที่มันเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันไม่แย่นะลองลิสต์แต่ละคนเลย Amazon Google พวกนี้มันไปได้ของมันนะผมว่าพวกนี้อาจจะเป็นประเด็นครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์สกอตเขียนไว้เนี่ยคือมันเหมือนกันผมใช้ขออนุญาตใช้คำว่ามันเหมือนการกวาดล้างรายย่อยๆนะคือรายใหญ่เนี่ยก็จะพอยิ่งมีเงินยิ่งมากใช่ไหมมันเป็นวงจรอุบาทอันนึงนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะรายใหญ่มีตังอยู่ได้สายป่านยาวรายเล็กไม่มีรายได้ธุรกิจอยู่ไม่ได้รายใหญ่มีเงินเข้ามาซื้อใช่ไหมรายใหญ่ซื้อปุ๊บก็มีแอสเซทเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเพราะได้แอสเซทใหม่เข้าไปในราคาถูกนักลงทุนเห็นโอกาสรายใหญ่เติบโตได้รายย่อยอยู่ไม่ได้นักลงทุนก็เอาเงินไปลงทุนรายใหญ่กลายเป็นว่าเงินมันก็คนทั่วไปนักลงทุนเอาเงินไปให้รายใหญ่เพื่อไปซื้อกิจการของรายย่อยสุดท้ายธุรกิจในโลกมันจะเหลืออยู่ไม่กี่รายที่เป็นเจ้าของซึ่งอันนี้คือวงจรที่น่ากลัวมากน่ากลัวอันนี้น่ากลัวแล้วก็ผมมองไปคิดต่อไปถึงว่าอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนนี้เราเริ่มเห็นชัดเจนใช่ไหมเราเริ่มเห็นประเทศที่เอ้ยไม่ค่อยเป็นไรอ่ะอาจจะได้ผลบวกด้วยซ้ำในขณะที่ก็มีประเทศกลุ่มหนึ่งที่โอ้โหเรียกว่าย่ำแย่ไม่รู้ใช้เวลากี่ปีกว่าจะฟื้นซึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าในหุ้นกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะครับยกตัวอย่างดูหุ้นแล้วกันเนาะหุ้นบางกลุ่มเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาถือว่าเป็น best year เลยนะคือแบบว่าดีที่สุดในรอบตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะฮะในนี้เขาเขียนไว้นะผมจำไม่ได้ว่าในหนังสือเล่มไหนหนังสือที่บอกว่า Apple เนี่ยใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู้อ่ะ20 ปีอะไรเนี่ยนะในการมาถึง2มัน1 ทริลเลียน1ล้านล้านเหรียญแต่ใช้เวลา20สัปดาห์ไป2ล้านซึ่งอันนี้มันน่าตื่นตะลึงมากนะฮะผมว่าโควิดมันเป็นตัวกระตุ้นด้วยครับที่หนังสือเขาเขียนไว้อะไรที่มันใช้เวลาจะเป็นทศวรรษอ่ะโควิดมันมาเร่งภายใน 2-3 เดือนตู้มทุกอย่างมันเหมือนทำลายกำแพงไปหมดเลยอ่ะคนเอาอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆเราก็มีกันมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่า adoption rate ก็น้อยเพราะว่าเอ้ยยังไม่เอาไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยบางคนก็ลังเลแต่พอโควิดตู้มระเบิดคืออะไรที่เราไม่เคยซื้อก็ซื้อนะอีคอมเมิร์ซก็มากันเต็มนะครับตอนนี้ผมก็แบบน่ากลัวมากต้องปิดแอปพวกนี้เพราะว่านึกอะไรขึ้นมา นึกอะไรขึ้นมานะเดี๋ยวมันเอาละมันโฆษณาละเอาละกดแล้วมันกดง่ายมากผมว่าพวกนี้มันเป็นตัวเร่งครับเห็นด้วยแต่ว่าในจะบอกเดี๋ยวจะคุยแต่เรื่องร้ายในโลกหลังคุยมันก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะถูกไหมครับเพราะอาจารย์เขาเขียนว่าอย่างพวกของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าจากเดิมเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาอยู่แล้วแหละแต่อาจจะใช้เวลาคือ10ปีเสร็จแต่พอมีคุยปุ๊บเนี่ยมันเสร็จเลยในปีเดียวอ่ะใช่ไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นอาจารย์มองมันเกิดขึ้นได้ไงฮะผมว่าทะเลไม่ได้ซินหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันมองว่ามันเป็นอมัสนะคือพอเคอร์โควิดเนี่ยมันไปปิดกั้นอะไรบางอย่างมันก็ต้องหาทางออกสมเทเลเมดิซีนเนี่ยผมว่าชัดเจนคือแต่ก่อนก็คุยกันนานแล้วก็มีแบบความเสี่ยงบ้างเดี๋ยวเกิดส่งผิดส่งถูกทุกคนก็ยังกังวลใจกันอยู่แต่พอโควิดเนี่ยก็เดินทางไม่ได้ไงไปโรงพยาบาลก็ไม่ควรไปแล้วทำยังไงเนี่ยเขาต้องกินยามันเลยเป็นอมัสคือกึ่งบังคับอะว่าคุณต้องทำแล้วแหละเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยผมว่าพอเราเริ่มทำเดี๋ยวมันหาทางแก้ได้เองอะไอ้ที่เรากลัวกันเนี่ยมันคงยังมีอยู่นะแต่มันพอทำแล้วมันก็จะโกออนไงก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ยังมีความกลัวที่อยู่ในตัวเรานะที่มันดึงเราถึงว่าเราไม่กล้าดันเรื่องที่เราทดลองหรืออยากจะทำให้มันไปได้สุดตัวผมว่ามนุษย์เราคงมีความกลัวในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ไงคือถ้าอยู่คุณก็ไม่ได้กินยาพูดง่ายๆถ้าอยู่คุณก็ธุรกิจเจ๊งอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องก้าวออกไปแล้วพอก้าวออกไปเนี่ยไอ้ความกลัวมันคงลดลงนะเพราะว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วต่อไปมันกลายเป็น normal practice ที่แบบเออแต่ก่อนทำไมเราไม่ทำแบบนี้วะผมว่าอันนี้เป็นเคสที่หนังสือเล่มนี้เขียนได้เห็นภาพใช่มันมีอีกพาร์ทนึงที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำเรื่องของ marketing นะครับบทนี้ชื่อว่า the brand age gives way to the product age น่าสนใจประเด็นนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับ
ความจริงข้อหนึ่งถ้าเปิดอ่านคู่กับ Marketing 5.0 จะพบว่ามันเป็นความคิดของคนเจเนอเรชันใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยคือเขายกดอนเดรเปอร์นี่คือแมดแมนนะอยู่ในหนังนะแมดแมนแล้วก็พูดถึงเรื่องยุคที่แอดรุ่งเรืองการสร้างแบรนด์มาจากการทำให้คนเห็นภาพฝันอะไรแบบนี้ทุกอย่างเป็นสวยๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่ปรากฏว่ายุคนี้เนี่ยไอ้คนไม่ค่อยสนใจพวกนี้แล้วอะใช่คนไม่ค่อยสนใจพวกนี้แล้วคนมาดูจริงๆว่าไอ้บริษัทเนี้ยของจริงเป็นยังไงนะคุณทำ product เนี่ยคุณ product คุณดีเปล่าอันดับแรกแล้วก็คุ้มค่าไหมแล้วก็แล้วเอาจริงๆคุณที่บอกว่าแบบบริษัทเจ๋งอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเป็นยังไงเลยมองขนาดนั้นถึงวิธีคิดถึงผู้บริหารอะไรอย่างงี้เลยนะซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจมันก็มาพร้อมกับโซเชียลมีเดียเหมือนกันสมัยก่อนเราไม่มี transparency level นี้ได้ต้องใช่ใช่ผมเห็นด้วยครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าแบรนด์ไม่สำคัญนะแต่ว่ามันถูกลดความสำคัญลงระดับนึงอะไรก็ได้ที่ตอบโจทย์เราอ่ะกลายเป็นเรื่อง product เอกจริงๆนะตอบโจทย์เราก็เล่นเมื่อเร็วๆนี้อ่ะครับไม่รู้คุณแทบคุณปิ๊กได้รับอินไวท์อย่าง Clubhouse เงี้ยคือดีๆโผล่มาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้แบรนด์ไหนก็ไม่รู้แหละ Clubhouse ปึ๊บเข้ากันปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแบบว่าโหยิ่งต้องอินไวท์นี่ยิ่งอยากได้นะใช่ดูเราเป็นคนพิเศษอาจจะไม่โหลดนะเอาอินไวท์หาใครเคยอินไวท์หน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนี้ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่คุณแทบพูดเมื่อกี้เหมือนกันว่าโซเชียลมีเดียมันช่วยเพราะมันกระจายได้เร็วถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราคงไม่รู้จักหรอกมันคืออะไรใช่ก็เป็นประเด็นผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจำนวนมากด้วยฮะพี่ปิ๊กอาจารย์รถยนต์เนี่ยเห็นชัดตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาหนึ่งในข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่สุดคือข่าวที่อยู่ดีๆหุ้นของเทสลาก็แซงโตโยต้าไปหลายเท่าตัวเลยนะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะแรงตกก็ไม่ตกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ตกนั่นก็อาจจะสามารถพอจะบอกได้ว่านักลงทุนเนี่ยมองเห็นว่านี่คืออนาคตจริงๆนี่คือโลกอนาคตจริงๆแล้วก็รถคันต่อไปของใครหลายๆคนอาจจะเป็นรถไฟฟ้าจริงๆแล้วใช่เพราะนั้นจริงๆเนี่ยเราเคยพูดกันว่ารถไฟฟ้าเนี่ยอีก10ปีมีคนใช้สัก 1% ก็เยอะละแต่ผมคิดว่า assumption เนี่ยอาจจะไม่จริงและไอ้โควิดนี่เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวในเชิงหลายมุมนะฮะผมว่าวันก่อนคุยกับเพื่อนไหนๆพูดถึงเทสลาแล้วคุยกับเพื่อนเรื่องเทสลาแล้วก็เลยไปคุยเรื่องบิตคอยคุยไปคุยมาผมบอกเฮ้ยซื้อหุ้นเทสลาดีกว่าเพราะเทสลามันลงทุนบิตคอยคือถ้าเราซื้อบิตคอยเองเนี่ยเราจับจังหวะไม่ถูกหรอกแต่เราซื้อตามอีลอนมัสก์นี่แหละวะคืออ้าวอีลอนมัสก์เขาทวีตทีเดียวบิตคอยมันขึ้นตั้งเท่าไหร่อ่ะก็ซื้อเทสลานี่แหละมันซื้อบิตคอยตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันก่อนคุณแท็บเนี่ยแหละครับเป็นคนป้ายยาคนแรกไอ้สเปซเอ็กซ์อ่ะไอ้ขาลิงเนี่ยผมก็ตามไปกดเหมือนกันแล้วคุยกับเพื่อนเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยไม่แน่นะต่อไปอีลอนมัสก์มันอาจจะบอกว่าคุณขับเทสลาใช้เน็ตฟรีก็ได้นะคือไม่ต้องไปลองอะไรเงี้ยไปได้ไปได้เพราะว่าเขาเป็นระบบปิดอยู่แล้วไงผมว่าปรากฏการณ์ Starlink น่าสนใจมากอาจารย์คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเวลาจะทำอะไรพวกนี้เราจะคิดเยอะนะคือเราต้องคิดเยอะแต่ว่าตอนนี้มันมีเหมือนกับผู้นำคืออีลอนมัสก์ที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นสุดเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้นะคือสามารถทำให้เราไปกดอะไรก็ได้โดยที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำก็คือจะเอาไปทำอะไรจะได้ใช้เมื่อไหร่กสทช.จะใช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเออผมว่าน่าสนใจเพราะตอนนี้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมหรือแค่พวกเราเลยนะคือมันแค่คนเราที่รู้จักแต่มันก็เยอะมากนะใช่เยอะมากเยอะมากน่าสนใจว่าแบบเขาคนเราเนี่ยเราไม่ได้มองอีลอนมัสเราไม่ได้ลองเทสลาหรือ SpaceX เป็นบริษัทแยกๆกันหรือกิจการด้วยซ้ำผมคิดว่าเราเชื่อในคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนหนึ่งอวัยวะของอีลอนมัสก์อ่ะเราเชื่อว่าอีลอนมัสก์เนี่ยต้องทำได้เราอยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าอนาคตนะครับมุมนี้มุมของความเป็นคนของคือผมว่าในอนาคตเนี่ยความเป็นคนของผู้บริหารองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยจะสำคัญมากเพราะลูกค้าจะมองหาจริงครับจริงเป็นตัวขับเคลื่อนเลยแหละใช่สมัยก่อนเราไม่เคยรู้จักเนาะ CEO บริษัทอะไรที่เราใช้ของเราก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ใช่เอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เราอยากรู้มั้ยใครใครใช้อะไรอะไรเงี้ยอันไหนๆถ้าพอคุยเรื่องนี้แล้วผมขอพาอาจารย์คุยนิดนึงในมุมมองอาจารย์ละกันนะประเทศเราในหลังโควิดอาจารย์มองว่าไงบ้างเพราะว่าเค้ามีพาร์ทนึงเค้าพูดเรื่อง Higher Education พาร์ทที่ค่อนข้างพูดไปค่อนข้างชัดเจนมากว่าโอเคมหาลัยแต่ยังไงเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับในบริบทตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยวเข้ามาเรื่องวงการศึกษาบ้านเราในมุมของอาจารย์
คือพาร์ท Higher Education เนี่ยผมว่าเป็นพาร์ทที่ผมชอบที่สุดอาจจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนหนึ่งในพาร์ทนี้เต็มๆเนาะครับคือเขาเริ่มต้นแบบนี้เลยเขาบอกว่ามันต้องถูก disrupt แล้วล่ะจริงๆแล้วอะเพราะว่าตามหลักเนี่ย Higher Education มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะสถิติของอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินมันต้องจ่ายค่าเทอมเนี่ยสูงขึ้นกว่าการเรียนเฟิร์มมหาศาลแต่ว่าคุณยังสอนเหมือนเดิมเนี่ยคือเมื่อ100ปีที่แล้วสอนยังไงไม่ใช่เนื้อหานะแต่ว่าวิธีการเมธอดต่างๆอ่ะมันเป็นมัน vulnerable มากแปลว่ามันควรจะถูก disrupt ได้ง่ายมากเพราะว่าเงินมันมาเยอะแต่ว่าคุณไม่มีการปรับตัวเลยผมเชื่อแบบนี้ผมว่าต้องปรับแน่ๆเพียงแต่ว่าคนจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะต้องปรับแน่ๆอย่างแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโลกมันเกิดเปิดกว้างมากกับการศึกษาเอาแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะที่ผมมองเห็นเนี่ยคือออนไลน์ครั้งแรกทุกคนจะมีแรงต่อต้านทั้งฝั่งอาจารย์ฝั่งนักศึกษาโอ้ยเรียนออนไลน์ไม่เวิร์กไม่ค่อยดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีไหมมีนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเวิร์กในทุกสถานการณ์นะแต่น้อยลงเลยครับนักศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยถามเขาว่าคุณจะกลับไปเรียนออนไซต์ไหมหรือคุณจะกลับไปเรียนออนไลน์เอาแบบบทแบบเล็กๆนะไม่ได้ทำวิจัยอะไรมากมายเริ่มครึ่งๆเลยนะครับถ้าแต่ก่อนทุกคนอยากจะไปออนไซต์กันมากออนไลน์ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นครึ่งๆแล้วถ้าเรื่องนี้ทำได้ดีหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้นะครับต่อไปการศึกษามันจะเข้าถึงคนได้ง่ายมากผมได้ยินนักศึกษาจากต่างประเทศในมหาลัยดังๆเนี่ยมหาลัยเขาวางแผนแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่จะเป็นมาตรฐานเฉพาะเกิดขึ้นเฉพาะโควิด-19ที่จะเรียนผ่านซูมเนี่ยต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีดีกรีระดับนี้เลยแต่ว่าเราเรียนกันจริงๆนะเราเรียนกันแบบที่เราเจอกันวันนี้คือผ่านซูมผ่านอะไรแบบเนี้ยแต่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นก็ได้ครับทั้งโลกเนี่ยมันจะเวลคอนเน็กต์ผมว่าอันเนี้ยถ้ามองในเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสนะถ้ามองเป็นเทรดก็เป็นเทรดนะแปลว่ามหาวิทยาลัยต่อไปเราจะไปเรียน Harvard MIT เราอาจจะอยู่ที่เมืองไทยก็ได้นะคือไม่จำเป็นแล้วคอสเขาก็จะต่ำมากนะเพราะเขาไม่ต้องการตึกเขาไม่ต้องการอะไรเลยอาจารย์สอนทีเดียวสอนคนทั้งโลกได้เลยอ่ะเพราะนั้นผมว่ามันมี disruption ชัวร์ครับแน่ๆเพียงแต่ว่าบางคนไม่เกิดหรอกผมว่าเกิดแล้วเกิดเร็วด้วยนี่ความเห็นผมนะครับซึ่งไอ้ higher education จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่โอ้โหราคามันขึ้นมาเยอะมากนะสถิติที่อาจารย์เขียนนะบอกเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400% น่ะคือมันไม่น่าเชื่อนะพอมาเห็นตัวเลขเราตกใจแต่นี่ต้องเรียนรับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่อเมริกานะครับคือไม่ใช่ของบ้านเราแต่ว่าพอเห็นตัวเลขตกใจอ่ะเพราะในขณะที่ค่าของที่มันขึ้นมาประมาณทั้ง 3-4 เท่าแสดงว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่มันก็เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสหรัฐก็คือ1ปัจจัยที่เราวัดตัวเศรษฐกิจก็คือหนี้ทางการศึกษาทีนี้พอวงการการศึกษามาถูก disrupt เนี่ยผมก็มีมุมหนึ่งที่ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าหนังสือเขียนบอกว่าพวก Ivy League อ่ะเอฟเฟกต์น้อยอ่ะใช่สิแน่นอนเพราะคนอยากรอเรียนเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่มหาลัยย่อยๆน้อยๆลายลองๆไปเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายคือโลกจะเหลือมหาลัยหรือสถาบันการศึกษาไม่กี่ที่หรอใช่ครับก็เป็นธีมเดียวกันกับที่เราพูดมาตลอดทั้งในเล่มนี้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์คริสเซนเซนของฮาร์วาร์ดที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปครับเคทันคริสเซนเซนเนี่ยเคยบอกไว้ว่า 40% ของมหาลัยในอเมริกาถูกปิดตัวภายใน10ปีนี้นะครับเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งไม่รอดหรอกคือไปแน่ก็ทีมเดียวกันครับไอวี่อยู่แหละท็อปมหาลัยอยู่แหละแล้วเขาจะสามารถกระจายไปได้ไกลด้วยแล้วยิ่งไอ้อย่างเงี้ยออนไลน์เขาทำกันนะครับถ้าเขาทำกันเนี่ยเรื่องอะไรผมจะไปเรียนมหาลัยเล็กอ่ะผมไปเรียนกับอาจารย์สกอตต์กาลาเวย์ดีไหมถ้าเกิดสอนอยู่อ่ะผมเรียนเขาเลยอ่ะแล้วอยู่เมืองไทยด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยจ่ายค่าเทอมผมก็ยอมจ่ายอ่ะผมก็วินลิ้งแล้วผมจ่ายถูกกว่าปกติด้วยเพราะผมไม่ต้องบินไปนิวยอร์กไงผมไม่ต้องไปอยู่ที่นิวยอร์กด้วยซ้ำแต่ผมได้ความรู้เนี่ยทุกสัปดาห์ผมเนี่ยอาจารย์สกอตผมยอมจ่ายนะคืออารมณ์ใกล้ๆแบบเนี้ยผมว่าแล้วมหาลัยเล็กๆมันจะเหลือได้ไงอ่ะมันก็ไปอ่ะคือไม่เอาดีกว่าเผลอๆค่าเทอมเท่ากันเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันจะเกิดผลกระทบกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอันนึงนะคือค่าครองชีพที่จะได้จากนักเรียนต่างชาติเออเป็นรายได้จากนักเรียนต่างชาติที่เยอะมากที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นไปกินไปใช้ชีวิตไปเช่าห้องพักไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบก็เทรดออฟกันนะอาจารย์เนาะใช่ครับใช่ แต่ก็น่าสนใจครับว่าเขาจะ manage ยังไงเขาอาจจะได้จำนวนเยอะขึ้นก็ได้คือหมายถึงเขาก็ได้ค่าเทอมมากขึ้นเพราะคนทั้งโลกมาเรียนกับเขาแทนที่เขาจะรับรู้สึกอาจารย์คนนี้เขาก็พูดมั้งว่าวิชาที่เขาสอนเนี่ยแต่ก่อนเขารับได้100 คนอะไรเงี้ยพอออนไลน์ปุ๊บเขารับ400-500 คนเลย
มันก็คือ5เท่านะคือค่าเทอมอาจจะลดลงก็ได้เพราะว่ามันออนไลน์นะขนาดไม่ได้เป็นค่าเทอมเท่าเดิมแต่ว่าคุณก็ได้ค่าจำนวนคนเพิ่มขึ้น5เท่าอ่ะก็อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งก็คงต้องเทคออฟเป็นที่คุณปิ๊กพูดเลยครับอยากชวนคุยอีกเรื่องนึงครับพี่ปิ๊กเอาโทษทีพี่เอาเลยเอาเลยครับเรื่อง The Fall ซึ่งในนี้ก็ถูกกล่าวถึงค่อนข้างเยอะนะ The Fall สำหรับท่านที่ไม่ได้อ่านเล่มที่แล้ว Amazon Apple Facebook Google นะฮะคือเขาบอกเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันแกงก็โฟอำนาจมันสูงเหลือเกินใช่นะแล้วก็จะว่าไปเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลบางประเทศอีกนะด้วยช่วยใช่ใช่ไหมฮะใช่อาจารย์มองไงครับเรื่องนี้สองมุมครับอันแรกสังเกตไหมครับตอนนี้เดอะโฟโดนเล่นเลยอเมริกาพยายามจะเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่เรากังวลใจหรือเรื่องที่เราเลสเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ามันโมโนโพลีทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นเขาก็ต้องพยายามลดอำนาจลงระดับนึงไม่งั้นมันครองจริงๆแล้วถึงเขาบอกเขาไม่ได้โมโนโพลีนะจริงๆโดยธรรมชาติมันโมโนโพลีแหละใช่ในทางถ้าเขาจะเข้ามาซื้อคุณจะไม่ขายเขาก็ออกโปรดักต์เหมือนกับคุณเนี่ยคุณก็ล่วงอยู่ดีอ่ะยังไงผมก็ใช้ Google ดีกว่าป่ะถ้าเกิดคุณเห็นเหมือนที่ Facebook จะไปซื้อไม่ใช่จะไปซื้อตอนซื้อ Instagram อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำเดี๋ยว Facebook ก็จะทำแบบ Instagram ขึ้นมา Instagram ก็ขาย Snapchat จะไปซื้อ Snapchat ไม่ขาย Facebook ก็ทำเองอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นน่ะอันนั้นมุมที่1ผมให้ information จากกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่า 61% ของ ad spending ทั้งหมดที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะครับอยู่กับ Facebook กับ Google ใช่เลยฮะเยอะมากอ่ะเยอะคือเยอะไง2คนเกินครึ่งแต่อีกอันนึงที่ผมชอบในนี้นะผมชอบมุมของ Jeff Bezos นะครับที่เพิ่งลาออกจาก CEO Amazon เนี่ยคือก็บอก Amazon เนี่ยนะมันมีความเจ๋งตรงที่มันเอามันไปดู expense น่ะอันไหนที่เป็น expense มันเนี่ยมันเอาไปสร้างรายได้ตลกดีนะเป็นเราเนี่ยเห็น expense เราพยายามจะลดอันนี้ไม่ใช่นะอย่างเขายกตัวอย่าง AWS อ่ะ Cloud Service เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจาก Amazon มันต้องใช้เองนั่นแหละมันมีต้องมี data center มันต้องทำอะไรเองใช่ไหมมันก็มี expense ตัวใหญ่ตัวเนี้ยแต่แทนที่คุณจะพยายามไปลดแบบทำยังไงให้ efficient เนี่ยมันเล็กน้อยอ่ะเขาบอกเอางี้ไปหาตังค์เลยไหนๆฉันต้องทำอันนี้แล้วให้คนอื่นใช้ด้วยเลยเขาบอกถ้าคุณอยากจะดักว่า Amazon จะทำอะไรต่อไปนะคุณไปดู expense ตัวใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวต่อไป Amazon มันทำเป็นรายได้หมดอ่ะนี่มันคลาสสิกดีนะผมว่ามันเจ๋งอ่ะแล้วมันทำได้ด้วยตั้งตัวเป็นเจ้ามือเองอ่ะแทนที่จะไปจ่ายตังค์คนอื่นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทำเองเรียกคนอื่นมาจ่ายอันนี้กันแล้ว AWS ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดเลยครับใช่ได้กำไรเยอะกว่าขายพวกรีเทลอีกตอนนี้จริงครับโกโก้อันนี้ยึดจริงยึดจริงอันนี้ยึดเลยใครก็ใช้จริงเพราะในบ้านเราก็มีแต่ว่าก็มีอยู่ 3-4 ค่ายที่เป็นคลาวด์สื่อในบ้านเราแต่สุดท้ายก็น่าจะจบที่ใช่ AWS นะแล้วก็ตอนนั้นใช่ Amazon หรือเปล่าที่เขาถอนตัวมันจาก Oracle อ่ะแล้วก็มาโอ้นี่ผมไม่ได้ใจนี่ผมไม่ได้คือเนี่ยพวก ERP อย่างเงี้ยบริษัทที่ต้องจ่ายเยอะอย่าง Amazon ถ้าจ่าย ERP อยู่ข้างนอกเนี่ยก็มีโอกาสว่าเดี๋ยวเขาก็ทำเองก็ได้ทำเองอยู่ได้แล้วทำเองไม่ได้ทำเองนะเอาไปขายคนอื่นด้วยใช่ขายคนอื่นขายแล้วก็ขายพร้อม ecosystem อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากในอันนี้นะครับเขาบอกอันนี้พี่ยกตัวอย่างเล็กๆให้ฟังคือนาฬิกา wearable wearable นะตัวแรกก็ฟังดูน่าตกใจเหมือนกันเราก็คิดมาตลอดว่า wearable นาฬิกา Apple Watch มันจะไปขายอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะปรากฏว่ารายได้จาก Apple Watch เนี่ยเป็น4เท่าของ Rolex แต่ถ้าเกิดนับจำนวนชิ้นเนี่ยคือทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งออกนาฬิกาเนี่ยนะยังสู้ Apple คนเดียวไม่ได้เลยนะฮะแล้วนี่คือ product ที่ถูกค่อนแคะเยอะมากนะตอนออกมาแรกๆแล้วก็ถูกแซะเยอะใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะครับในขณะที่โรเล็กซ์เนี่ยเป็นร้อยเนาะโอ้เพราะว่านานเราเลยที่นานมากสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรไหมผมเลยคิดต่อชวนคิดต่อว่าอย่าง Apple เนี่ยสมมติออกรถซึ่งก็มีข่าวมาแล้วเนี่ยนะมันจะกลายเป็นของที่แบบอยู่ดีๆผมเป็นผู้บริหาร Toyota ผมมันจะใช้แล็ปท็อป Apple อยู่ด้วยอยู่ดีไอ้คนผลิตแล็ปท็อปมากลายเป็นคู่แข่งผมเฉยงงแล้วก็มาในมุมที่แบบมีความมีแฟนตามมาด้วยมีแฟนใช่ที่ลากแฟนตามมาด้วยแล้วที่สำคัญคือเขามีวิธีการคิดใหม่ๆเช่นวิธีการขายใช่คือเมื่อก่อนรูปแบบอุตสาหกรรมรถยนต์เราก็รู้นะมีค่ายรถเสร็จก็ต้องมีดีลเลอร์ประจำจังหวัดประจำเขตใช่ไหมแล้วก็ดีลเลอร์ก็ไปขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีเฮ้ยแต่นี้มันไม่ใช่แล้วอะเพราะว่าคุณมาเป็นพวก device company อย่างเงี้ยทุกอย่างคุณเบสออนไลน์ใช่ไหมคุณมีออปชันเขาเรียกว่าไงนะเปลี่ยนเคสเปลี่ยนอะไรทุกอย่างได้หมดแต่ที่รถมาก่อนทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวจริงเนาะแบบว่ามันมันเปลี่ยนการที่คุณเจอคู่แข่งข้ามแคตตาล็อกอ่ะข้ามสายพันธุ์เข้ามาเนี่ย
โดยเฉพาะสิ่งที่น่ากลัวสุดคือถ้าเป็นคู่แข่งที่มาจากไอ้บิ๊กโฟเนี่ยเออใช่คือความน่ากลัวที่สุดคนพร้อมเชื่ออยู่แล้วนะถึงแม้ว่า Apple จะไม่เคยทำรถมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ชื่อ Apple อ่ะรถมันไม่ห่วยหรอกในความเห็นของผมอย่างเงี้ยแล้วต่อไปนะมันจะมีอะไรอาจารย์ Apple House สมมติอย่างเงี้ยโอ้เป็นไปได้เป็นไปได้บ้านที่ทำแบบระบบบ้านจัดการโดยระบบ iOS เองโอ้โหอาจารย์ซื้อไหมครับน่าสนใจนะแล้วอีกอย่างนึงนะ Apple เนี่ยมันทำอะไรก็ได้เพราะเงินสดมันเหลือเฟือเลยเงินสดมันล้นเลย Apple อ่ะคือมันเอาค้างไว้เฉยๆทำไมอ่ะมันก็ไปทำไปพวกนี้แหละมันอยากจะทำมันก็ทำอ่ะคือทำแล้วเอาสมมตินะสมมติจริงๆมันเจ๊งมันไม่ได้กระเทือนอะไรมากมายหรอกเงินสดเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เงินสดเยอะจนมีปัญหาตอนนี้มีปัญหาไม่รู้จะทำอะไรกับเงินสดเยอะขนาดนี้ดีใช่ผมว่าน่าสนใจนะครับสุดท้ายอาจารย์ชอบอะไรมากสุดในหนังสือเล่มนี้ครับสุดท้ายผมอาจจะอยู่ใน Higher Education นะผมกลับมาที่ Higher Education ผมชอบมากบอกว่าต่อไปอ่ะเราจะเห็นการร่วมมือกันระหว่างยักษ์ใหญ่ไอ้ Big 4เมื่อกี้กับมหาวิทยาลัยในหนังสือบอกเลยนะเขาบอกเราอาจจะเห็น MIT เนี่ยจับมือกับGoogle แล้วก็ไปจับมือกับ Carnegie Mellon ทำพวกไอ้ Computer Science หรือเราอาจจะเห็น Carnegie Mellon จับมือกับ Amazonหรือ UCLA จัดมือกับ Netflix ทำเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรแบบนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากๆที่เขาเรียกว่า Corporate University แต่ว่าไอ้ตัว Corporate เองอาจจะไม่ได้เป็น Google University หรอกเพราะว่ามันก็มี Ivy ให้จับมืออยู่นะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันคงจับมือกันน่ะนะ Google MIT Carnegie Mellon Amazon Netflix UCLA ก็อยู่ในฮอลลีวูดอยู่แล้วซึ่งทำแบบนี้ผมว่ามันเจ๋งในแง่ของ practice ในแง่ของอะไรหลายๆอย่างแล้วคุณจบแล้วคุณก็ทำงาน Google ไปในเมืองไทยสูงไปได้สูงอาจารย์เพราะอย่างพูดแต่ผมนึกภาพออกเลย UCLA กับฮอลลีวูดอ่ะเขาขับรถ5นาทีก็ถึงกันแล้วอ่ะคือไปเขาจะพันชิวกันไม่ได้หรือว่าเรื่องของโรงเรียนที่เป็นดีไซน์อย่างเงี้ยใช่ไหมดีไซน์จาก NYU กับพาสันที่นิวยอร์กเนี่ยมันเป็นพันชิวที่ง่ายมากเลยนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยใช่แล้วต่อไปมันคือพันชิวแบบ dual degree เลยอ่ะคือหมายถึงว่าคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าตอนนี้เขาอาจจะจับมือกันแล้วล่ะว่าไปดูงงดูงานอะไรเงี้ยต่อไปมันแนบแน่นเลยนะเผลอๆมันกลายเป็นคอร์ปอเรชันเดียวกันกลายเป็นคอร์ปอเรทมีสิทธิ์ออกแบบหลักสูตรการสอนเลยนะใช่ใช่ถูกไหมแล้วคุณทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยนะคือคุณไม่ต้องแบบคุณจบม.6เนี่ยคุณเข้าไป Google เลยแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณก็มาเรียนที่ MIT ไปอะไรเงี้ยหรือคุณอยู่ Netflix แล้วคุณก็มาเรียนที่ UCLA ไปแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วเงินคุณก็ได้เผลอๆคุณเรียนฟรีอีกเพราะว่าคุณได้ตังค์ด้วยไงคุณทำงานด้วยไงแต่คุณก็อาจจะไปเรียนสัปดาห์ละ2วัน3วันอะไรก็ว่ากันไปผมว่าเออมันเกิดง่ายแหละคือมันเกิดแน่อารมณ์เนี่ยชอบสุดครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบประโยคนึงในหนังสือครับคือความหมายของมันนั่นคือว่ามันอาจจะฟังดูโหดร้ายนะอาจารย์กับแท็บครับแต่ว่ามันคงจริงอะนะคือเขาบอกว่าไม่มีคำว่าเท่ากันในโลกทุนนิยมโอ้โหคือฟังแล้วแบบมันสะเทือนใจละคือไม่มีคำว่าเขาเรียกว่าโอกาสเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันไม่เท่าโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จไม่เท่าและสำคัญนั่นคือโอกาสในการฟื้นตัวจากช่วงพิษเศรษฐกิจที่หนักหนาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องบอกต้องทำใจและทำความเข้าใจตั้งแต่วันนี้เลยว่าถ้าเราอยู่ในสเตตัสที่ไม่ใช่เป็นบิ๊กโฟร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเราต้องพยายามมากเลยนะใช่เราต้องหาวิธีใหม่ที่จะปรับตัวเองของเราเนี่ยให้มันไปกับโลกที่มันกำลังจะเดินหน้าไปเนี่ยคือต้องจับกระแสโลกให้ถูกหลายๆอย่างที่เราเคยทำมาอาจจะต้องยอมทิ้งนะครับคือมันไม่ได้อะไรจริงๆแล้วก็เรียกว่ามันก็มีประโยคในหนังสือที่เขาบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะสิ่งเดียวที่เราอาจจะเหลืออยู่ในธุรกิจที่เราเอาไปใช้ต่อได้คือตัวเราเองแล้วก็แบรนด์ของเราแล้วเอาตรงนี้ไปทำเป็นธุรกิจอื่นที่มันสามารถจะหาเงินได้กับโลกยุคใหม่นี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดจากหนังสือเล่มนี้แล้วใช่ปะผมชอบพันเนี้ยผมชอบพันนี้มากๆเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าพอเราอ่านไปยิ่งอ่านไปแล้วเราก็มองดูความจริงไปด้วยว่าเฮ้ยเออพอไปหันไปทางไหนเนี่ยมันก็ดูเอ๊ะคู่แข่งเราที่ใหญ่ๆได้เปรียบหมดเลยโอ้โหรอรับน้องแล้วเลยแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงจริงที่มันยูนิคสำหรับเราก็คือตัวเราเองแล้วก็ความเป็นองค์กรของเราในมุมกับลูกค้ากับอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องหาวิธีต่อยอดให้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมว่าจะไม่รอดก็คือการทำแบบเดิมแล้วก็ expect ว่าคนจะมาซื้อเหมือนเดิมอันเนี้ยโอ้โหอันนี้คืออันเนี้ยยากมากเลยไม่ว่าจะในธุรกิจอะไรก็ตามนะอันนี้ผมพูดรวมๆเลยนะฮะหรือว่าแม้แต่
องค์กรหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐก็เหมือนกันนะเออจริงๆผมว่ามันก็คือวิธีคิดเดียวกันตอนนี้มันอินไลน์กันหมดแล้วมันแทบจะไม่มีเส้นแบ่งอยู่แล้วนะครับอืมใช่ครับเห็นด้วยครับก็ผมว่าถือว่าเป็นอีกเล่มนึงที่ควรอ่านควรรีบอ่านตอนนี้เลยแหละควรรีบอ่านเพราะว่าเป็นไดเรคชั่นที่เราปรับตัวต่อไปใช่แล้วก็ผมมีความเชื่ออย่างนึงครับซึ่งนี่เค้าก็เกริ่นไว้นิดนึงว่าครั้งเนี้ยมันเศรษฐกิจมันดรอปไปเร็วมากเพราะฉะนั้นขากลับมามันก็จะเร็วเหมือนกันธรรมชาติแต่มันจะมีคนจำนวนมากเลยที่พลาดโอกาสขาขึ้นเพราะว่าเตรียมตัวไม่พอเตรียมตัวไม่ทันก็ผมคิดว่าเล่มนี้ก็ควรจะอ่านเพื่อเป็นการเตรียมตัวด้วยใช่ครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลที่เลือกเล่มนี้มาฝากเรานะครับแล้วก็เป็นเล่มที่เรามีประโยชน์มากนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม already วันนี้นะครับครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ already podcastเพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีจากผมทัศภาคฤทธิ์เสวยพงษ์ครับครับผมรวิธานุสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณแท็บคุณปิ๊กครับสวัสดีครับเราก็อ่านหนังสือกันผ่านซูมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับวันนี้จะมาชวนคุยกับหนังสือเรื่องinfluence นะครับ the psychology of persuasion ครับซึ่งมีแปลเป็นไทยแล้วชื่อเล่มว่ากลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะครับนี่เล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือเก่านะครับไม่ใช่หนังสือใหม่เลยเล่มนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย1984นะก็แปลได้1984มันก็เป็นปีที่มีอะไรแบบเยอะนะเยอะเก๋ๆออกเยอะนะครับเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องให้อาจารย์ต้องควรอาจารย์นพดลเล่าก่อนอาจารย์นพดลเป็นคนเลือกเล่มนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับอาจารย์ทำไมจะเลือกเล่มนี้มาคุยกันผมว่าเป็นคลาสสิกบุ๊กอะสำหรับผมนะแล้วจริงๆมันถึงแม้มันออกมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันเลยนะคือผมอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกมองสองมุมมองในมุมของคนที่เป็นอินฟลูเอนซ์คนอื่นเขาผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยวิธีแบบนี้มันอินฟลูเอนซ์คนอื่นได้นะกับมองอีกมุมนึงเนี่ยคือมุมผู้บริโภคอะคือเราโดนอินฟลูเอนซ์แบบนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนอะไรอยู่ใช่ไหมวันนี้เราอาจจะดูทั้งสองมุมก็ได้นะว่าบางอันเนี่ยเราถ้าเราเป็นผู้บริโภคอาจจะต้องระวังนะเพราะว่าเขาเฮ้ยนี่มันคืออุบายที่เขากำลังใช้กับเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าในมุมในทางบวกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีนะแบบกระตุ้นให้คนทำอะไรดีๆเนี่ยบางทีไปบอกเขาเฉยๆเขาไม่ทำไงแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการอินฟลูเอนซ์เนี่ยเขาทำมันก็ในเคสหนังสือมันก็มีหลายเคสซึ่งน่าสนใจครับครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกแรกกันนะรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะหมายถึงว่าเรื่องพวกเนี้ยใช่เราจะตกลงอะไรตัดสินใจอะไรก็ด้วยตัวกระตุ้นอยู่ไม่กี่เรื่องน่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าหมายถึงความสตรัคเจอร์ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะผมว่าครับใช่มันมีหลายมุมหนังสือที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์นพดลบอกเลยครับมันจะมีความน่ากลัวมากคือเราจะรู้จักอุบายผมใช้คำว่าอุบายนะ เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะแบบไปคอนวินส์ใครให้เขาคล้อยตามเราให้เขาเซย์เยสกับเราได้ง่ายขึ้นซึ่งเนี้ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นเรื่องดีอย่างเช่นในเรื่องของครูอาจารย์จะกระตุ้นนักเรียนคนหนึ่งหันมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยจะแบบเกเรไปถึงไหนใช่ไหมหันมาเรียนหนังสือได้แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีวิธีการไปโน้มน้าวเขาง่ายขึ้นใช่ขณะเดียวกันทุกท่านเราพูดเราจะง่ายเรากำลังจะโดนบริษัทโทรศัพท์ชักที่หนึ่งยุให้เราเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่โดยที่โดยยังไม่จำเป็นเขาก็จะมีวิธีมันมีผลนะผมชวนคุยอันแรกก่อนได้ไหมกฎอะไรแรกที่ผมชอบคือกฎการตอบแทนเนี่ยผมว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่อยากตอบแทนเวลาคนเขาทำอะไรดีๆให้กับเราสักอย่างเนี่ยใช่ครับเช่นสังเกตไหมในหนังสือก็มีนะแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็บอกเขาแจกของนี่ให้เราบอกไม่เป็นไรแจกแล้วไม่ซื้อก็ได้แต่โดยธรรมชาติอ่ะคือพอเราได้แล้วอ่ะจริงๆมันก็ไม่มีข้อผูกมัดว่าได้แล้วต้องซื้อนะแต่พอมันได้แล้วเนี่ยมันปฏิเสธยากละถ้าเกิดเขาจะกลับมาบอกขอให้เราช่วยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างในใจเราใช่ไหมคือเหมือนกับเราก็แหมเราเคยรับอะไรเขามาแล้วจริงๆมันนิดเดียวเองนะอันนึงที่ผมชอบในพาร์ทของไอ้การตอบแทนเนี่ยเขามีกฎที่เขาบอกว่าปฏิเสธแล้วอ่อนข้ออ่าแล้วแบบว่าเฮ้ยจริงว่ะคือเขาบอกว่าสมมติว่าเราอยากที่จะขอให้คนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าไปขอตรงๆเนี่ยผมอาจสมมติผมขอคุณปิ๊กเนี่ยบอกว่าผมอยากแบบขายหนังสือเนี่ยบอกคุณปิ๊กซื้อหนังสือผมตรงๆคุณปิ๊กอาจจะบอกว่า
ไม่เอาอะไม่ปฏิเสธง่ายกว่าปฏิเสธง่ายกว่าแทนที่ผมจะขอแบบนี้ตรงๆนะผมไม่ขอคุณปิ๊กอะไรที่มันโหดกว่านี้หน่อยนึงผมก็จะบอกว่าคุณปิ๊กช่วยซื้อมือถือผมหน่อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมั่วๆนะมือถือมัน 30,000 กว่าบาทคุณปิ๊กบอกว่า300ไม่เอาหรอก 30,000 มันไม่มีไม่เอาแพงไม่เอามีมีอยู่แล้วงั้นไม่เอา 30,000 ก็ได้งั้นช่วยซื้อหนังสือผมหน่อย200เอง300เองอันนี้มีคนมีแนวโน้มแล้วเพราะคนปฏิเสธไปแล้วทีนึงไงมันดูใจดำขึ้นไงถ้าเกิดจะปฏิเสธอีกแหมอีก300เราไม่รู้เราโดนแบบนี้มาสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคือแนวเนี้ยคือการอินฟลูเอนซ์คนที่แบบว่าเขาปฏิเขายื่นข้อเสนอแรกไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะให้ตอบรับด้วยซ้ำแต่เขาอยากได้หรือว่ายังไงก็ไม่เอาด้วยแหละใช่เขาอยากได้ข้อที่2ตั้งหากอย่างเงี้ยผมก็บอกมันจริงเว้ยพวกอันนี้ผมโดนบ่อยเลยอะเวลาโดยเฉพาะเวลาพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยก่อนโดนเยอะเลยแนวเนี้ยคือมาแค่เกียรติเต็มใช่ๆแล้วก็แบบไม่เอาแล้วก็งั้นพี่ช่วยหนูซื้อนี่นิดนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยจริงๆอันที่2อ่ะคือไฮไลท์เค้าอันแรกอ่ะเค้ากะมาให้เราปฏิเสธอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงเราก็ปฏิเสธบอกไม่เอาแต่พอไม่เอาแล้วพอเค้าลดมาตั้งเยอะอ่ะคือแบบมีอีกนิดเดียวไงถ้าเทียบกับอันแรกนะมันก็พาเราเขวเลยจริงๆในร้านอาหารเค้าก็ใช้เทคนิคนี้บ่อยเหมือนกันนะฮะร้านอาหารดีๆเนาะที่บอกว่ามีเมนูพิเศษอะไรแบบนี้นะแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งการนำเสนอพวกเรื่องไวน์เรื่องอะไรเนี่ยผมก็เคยอ่านในหนังสือเล่มอื่นว่ากระบวนการนี้ถูกใช้บ่อยก็คือโยนอะไรมาก่อนให้มันดูแพงๆแบบเราไม่เอาแล้วก็เอาอันที่สองมาครับใช่ใช่เพราะมันอยู่ที่ลำดับของการนำเสนอไงเหมือนที่เขาตั้งใจว่าอันแรกมันมีหนังสือเขียนว่าการตัดสินใจหรือเราจะตีค่าของชิ้นที่สองเนี่ยว่ายังไงมันขึ้นอยู่กับเราเห็นของชิ้นแรกว่ายังไงใช่การเปรียบเทียบเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถคิดเป็น absolute ได้เราคิดเป็น relative เสมอใช่ไหมเราจะเปรียบเทียบกับอะไรที่เรามี information ก่อนหน้านั้นครับ อีกอันนึงที่ผมชอบในเล่มนี้ครับชวนคุยอีกอันนึงก็บอกว่ากฎการรับผิดชอบกับความสม่ำเสมอคือมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องเราต้องไม่ขัดกับตัวเราเองเพราะนั้นวิธีการขายของคนเนี่ยก็จะขายในลักษณะแบบนี้ก็จะมาบอกว่าสมมติผมอยากขายหนังสืออีกเหมือนกันผมก็ถามคุณแท็บคุณเป๊กบอกว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือไม่ได้บอกหนังสือเล่มนี้ผมจะบอกว่าหนังสือนี้มันดีไหมซึ่งคุณเป๊กคุณแท็บก็ต้องมาเต็มเลยแหละหนังสือดีนะโอ้มันแบบมันสุดยอดมันช่วยพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมบอกเอ้ยแล้วมันจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเหรออาจจะตอบผมบอกว่าโอ้ยคุ้มสิแหมมันจ่ายแค่200กว่าบาทเองได้ความรู้ตั้งเยอะเสร็จปุ๊บผมบอกเอ้ยงั้นผมมีหนังสือเล่มนี้มาขายมันจะดูแบบถ้าเราไม่ซื้อมันดูเหมือนกับอ้าวเฮ้ยไม่สม่ำเสมอนี่ว่ามันก็บอกไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าหนังสือมันดีมันคุ้มค่าแล้วนี่ไงหนังสือไม่เห็นซื้อเลยเพิ่งพูดเองเขาบอกบางทีมันมีอย่างคนมาขายของเราเนี่ยเขามีคำถามไม่ใช่คำถามเรื่องเกี่ยวกับการขายนะแต่เป็นคำถามลีดไปยังไอ้แบบเนี้ยให้เราคอมมิตไปก่อนอะคอมมิตไปก่อนว่าเรื่องนี้มันสำคัญเรื่องนี้มันดีแต่พอเราจะปฏิเสธมันดูเหมือนกับอ้าวไอ้นี่พูดยังไงวะไหนบอกว่าดีแล้วทำไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันถูกใช้กันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าก็ต้องซื้อแล้วล่ะเราพูดขนาดนี้แล้วนี่หว่าพูดไปขนาดนี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะใช่ๆอีกอันนึงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่าเราเจอกันทุกวันเลยคือ social validation คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากทำแบบนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะทำตามด้วยโดยอาจจะไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกับเวลาเราจะขายของต้องว่าสินค้านี้มียอดขาย1ล้านชิ้นอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าคนซื้อเยอะว่าเราอาจจะต้องซื้อด้วยหรือเปล่าหรือที่เขาบอกว่าเวลานักเล่นดนตรีเปิดหมวกตามเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะใส่เงินไว้ในนั้นก่อนเสมอจริงจริงใช่ใช่เขาบีอีกการหนึ่งผมก็ชอบนะเขาบอกไอ้ standing ovation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นสังเกตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนแถวแรกมันยืนก่อนเราอยู่แถวหลังเราเห็นก็ต้องยืนตามใช่ไหมเขาบอกถ้าเป็นคนแถวหลังยืนก่อนเนี่ย standing ovation ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดเพราะว่ามันไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นคนแถวแรกมันยืนแถวสองมันก็ต้องยืนแล้วเฮ้ยจังหวะที่เราจะอยู่นิ่งหรอวะเราก็ต้องยืนด้วยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็น social proof ครับคือผมว่าขับเฮานี่ก็ใช่นะคือตอนแรกผมไม่ได้สนใจนะคือตอนแรกมันอะไรวะเขามามันโพสใน Facebook เยอะเว้ยไม่มีคนแบบนู่นนี่นั่นเอานี่ส่วนตัวเนี่ยแอบบอกไม่เป็นคนใช้ iOS เลยไม่มีเลยผมไม่มี iOS เลยผมมีแต่ Android อย่างเดียวเลยแต่มันอึดอัดอะแล้วจะทำไงฮะไปเอา iPad ลูกมาเล่น
คือแบบเฮ้ยไม่ได้ละคืออยากเล่นมั้งไงแต่มันไม่มีสุดท้ายอาจารย์เปิดห้องไปแล้วเมื่อวานผมเห็นลองเปิดดูขำๆครับโหแต่เหนื่อยเหมือนกันนะผมว่าลง OKR ใช่ไหมเออใช่สงสัยต้องเป็นโมเดเลเตอร์อ่ะคือพูดคนเดียวนั่นเหนื่อยกว่าเพราะผมว่าขับเฮาส์นี่ผมว่าขับเฮาส์นี่ชัดเจนเลยนะเรื่องเนี้ยคือคนอื่นเขาเล่นกันหมดแล้วเขากระตุ้นกันแล้วแต่บางคนก็อะไรนะไอในแง่ขับเฮาส์เนี่ยไอคำว่าคอนทิสเซนซี่เนี่ยมันก็คือการที่เราเห็นคนอื่นโพสต์กันทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะใช่ต้องไม่แปลบริบทมันผิดว่าต้องเป็นคนเดิมโพสต์ทุกวันหรือกระตุ้นเราทุกวันนะแต่เรื่องเดียวกันอ่ะกระตุ้นเราทุกวันทุกวันมันก็มีผลกับเราได้ทั้งนั้นเนี่ยนะผมว่าเรื่องการเงินก็ใช่นะไอ้ที่บิตคอยแห่กันไปซื้อเนี่ยมันก็โซเชียลพรูฟนะคือเรายังไม่รู้เลยบิตคอยมันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนมันซื้อกันหมดเลยว่ะมันต้องซื้อแล้วอะไรเงี้ยหรือไอ้พวกที่แบบแห่กันไปตามซื้อตามหุ้นปั่นหุ้นอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์เดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแต่ว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะเราก็ไม่อยากตกขบวนเนี่ยคนหัวลุ่มมาเออเราก็แบบว่าจัดเต็มใส่เต็มแต่โซเชียลพรูฟอันตรายเนาะจริงอันตรายมากอันตรายมากเหมือนกันนะอันตรายมากจริงคือเพราะแม้กระทั่งอย่างในดีใช่อย่างในตรงหนังสือเขายกตัวอย่างหนังที่ว่าเอ้ยอย่างยกตัวอย่างไอ้พวกละครซิทคอมในอเมริกามันต้องใส่เสียงหัวเราะมาให้เราใช่ชอบคือแบบเออจริงนะถ้าเขาไม่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ต้องควรจะหัวเราะแล้วเราจะไม่หัวเราะก็ได้นะเฮ้ยมันมีการทดลองเลยนะครับพี่ปิ๊กอันนี้ว่าแบบถ้าเอาเสียงหัวเราะออกเนี่ยคนไม่ขำนะฮะหลายอันเลยคนไม่ตลกนะเออคือมันเหมือนคนเขาตลกกันมั้งแล้วเราจะไม่ตลกเราจะดูแปลกอ่ะเราก็ต้องขำด้วยขำไปด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะผมว่าก็ดีนะถ้าเอามาใช้ในทางที่ถูกอ่ะคือถ้าใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ดีอ่ะแล้วผมนึกถึงอีกอันนึงคือมุมกลับกันของโซเชียลพรูฟเช่นกันอาจารย์หน่อยพี่ปิ๊กน่าจะจำตัวอย่างนี้ได้ที่เขามีนักข่าวคนหนึ่งอ่ะเอานักไวโอลินอ่ะเล่นนักไวโอลินที่แบบเก่งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกอะฮะแล้วก็ไวโอลินเขาตัวละ 3-4 ล้านเหรียญอะไรแบบเนี้ยไปเล่นอยู่ที่รถไฟใต้ดินที่วอชิงตันดีซีอะแล้วก็แล้วคือปกติเนี่ยไอคนเนี้ยสามวันก่อนหน้านั้นนี่คือเปิดแสดงตั๋วนี่คือขู่คนจองกันครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยตั๋วหลายร้อยเหรียญนี่เขาก็มาเล่นเพลงที่เขาเล่นในคอนเสิร์ตอะไม่มีใครฟังมีรู้สึกจะมีคนจำได้อยู่ 3-4 คนอะไรแบบเนี้ยแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเพลงแต่มันเกี่ยวกับจังหวะที่บรรยากาศที่บรรยากาศใช่ไหมเออน่าสนใจอันนี้คนเราถูกหลอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอเออไอ้เคสที่เขาทำจริงๆนะฮะหมายถึงว่าก็คือแล้วไอ้คนที่ดังมากแล้วก็แบบคือแบบดังมากๆผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นแบบนักดนตรีคลาสสิกที่แบบถ้าอยู่ในวงการเราต้องรู้จักแน่นอนมันอารมณ์เดียวกับหนังสือเบสเซลเลอร์ผมจำได้ว่า J.K. Rowling เคยทำ J.K. Rowling เนี่ยหลังจากเขียนใน Harry Potter แล้วเนี่ยเขาดังระเบิดเถิงเลยนะแต่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาอ่ะเก่งเพราะว่าฝีมือการเขียนหรือว่าจริงๆมันเป็นชื่อเขาตอนนี้มันพูดยากแล้วไงเพราะว่าตอนนี้ J.K. Rowling ถ้าเกิดออกนิยายเล่มใหม่มาเนี่ยคนก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าชื่อมันดังไงแต่ปรากฏว่าเล่มนั้นน่ะเขาใช้นามปากกาเขาออกมาปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดังแบบเดิมนะคือทั้งที่คนเขียนมัน J.K. Rowling มันคือก็เราซื้อเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหหนังสือที่มันเบสเซลเลอร์เราก็ซื้อหลายคนซื้อเพราะว่าไม่ได้ยังไม่รู้หรอกไอ้คนนี้มันเขียนอะไรแต่มันเบสเซลเลอร์ไงคนอื่นเขาอ่านกันเราก็คงต้องอ่านบ้างอย่างเงี้ยจริงครับผมว่าใช่ อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นอันที่สำคัญมากก็คือการที่ทำให้คนชอบเราหรือว่าเราหรือว่าเราตกลงทำอะไรใครเพราะเราชอบเขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่บอกในเชิงวิทยาศาสตร์มายากมากว่าไอ้ความชอบเวลาเราไปเห็นเซลแมนขายของหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรแต่ว่ามันมีจริงๆนะอาจารย์พี่บิ๊กเป็นไหมเวลาไปซื้อของแล้วรู้สึกว่าแบบเราชอบไม่ได้อยากได้คือกำกึ่งๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยคนขายมันอยากช่วยเขาอยากซื้ออยากซื้อเพราะคนนี้อะไรเงี้ยใช่เราซื้อเพราะคนขายแล้วมันมีชื่อเรียกเลยนะที่เขาเรียกว่าฮาโลเอฟเฟกต์อันที่มันไม่มีเหตุผลเลยนะที่เขาบอกว่าพอคนหล่อคนสวยปุ๊บพอพูดอะไรเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อทั้งนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าหล่อแล้วจะต้องมีความรู้ไงใช่ว่าเฮ้ยหล่อแบบดูดีอ่ะคือเอาจริงนะฮาโลเอฟเฟคมันเกิดขึ้นไอ้นี่เป็นเหตุผลเลยอ่ะที่โฆษณาเขาถึงใช้ดารามาโฆษณาไงเพราะว่าไม่รู้นะดารามันอาจจะไม่ได้มีความรู้ในโปรดักต์ตัวนั้นเลยนะแต่ว่าไอ้คนนี้ใช้อ่ะสมมตินะผมชอบอีลอนมัสก์เงี้ยเกิดมาโฆษณาแชมพูเงี้ยสมมตินะทั้งที่อีลอนมัสก์มันก็ไม่ได้รู้เรื่องผมอะไรมากมายใช่ไหมมันก็ใช้แชมพูเหมือนเราใช้แหละแต่ว่าเราเพิ่มคนนี้ไง
มันก็อินฟลูเอนซ์ได้นะนี่ผมว่าอินฟลูเอนซ์ได้เยอะด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาครับอาจารย์อย่างเช่นเนี่ยคนขายของเซลขายรถอะไรแบบเนี้ยจนแนสสิเขายกตัวอย่างเซลขายรถเป็นคนหนึ่งเป็นตำนานเลยอ่ะโจจิราดใช่ไหมครับทำไมเราถึงอะไรเวลาเราไปเห็นเรารู้สึกว่าเออคนนี้เราชอบเคสเซลขายรถเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้เป็นคนดังแต่เขามีวิธีการสร้างความชอบให้กับเราผมเข้าใจว่าเขาเขียนโปสการ์ดมั้งด้วยลายมือของตัวเองใช่แล้วก็ส่งไปหาลูกค้าเก่าเขาทุกคนเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่ามันเกิน expectation เราไงปกติขายรถก็ขายกันครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช่ไหมทีนี้บอกว่าเฮ้ยโหถึงเวลาเทศกาลนั่นเขียนมาเป็นลายมือเลยเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มชอบเนี่ยคันต่อไปเราก็ซื้อจากเขาหรือไม่เราก็แนะนำเพื่อนบอกเฮ้ยโหคนนี้มันเจ๋งว่ะคือนี่เป็นการสร้างความชอบโดยที่ไม่ใช่เป็นคนดังหรือไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเขาถึงบอกว่าบางทีคำชมบางทีคำอะไรที่มันพูดแล้วรู้สึกดีอ่ะมันก็ทำให้เราชอบนะไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าตาอย่างเดียวอ่ะน่าสนใจเลยแหละอีกอันหนึ่งที่อยู่ในนี้ก็คือผมชอบอันนี้ผมว่าหลายคนเจอกับดักนี้กันเยอะคือ limited edition หรือว่า limited อะไรก็ไม่รู้ xxx limited day limited อะไรตอนนี้เราเจออะไรนะอาจารย์11 11ใช่10 วันเดียวนะ12 1277อะไรมันเอาได้ทุกเดือนเอาแต่มันก็ยังผมก็ตอนแรกผมแบบเฮ้ยคนมันก็ไม่แน่ก็รู้อยู่เดี๋ยวก็มาอีกแต่ผมรู้สึกว่าก็ยังได้ผลอยู่นะถ้าเราไปดูยอดขายวันนั้นก็ยังถือว่าเยอะอยู่แล้วไม่มีอนุมัติลดด้วยผมว่าความหายากในกระตุ้นความหายากมันอยู่2อย่างคือลิมิเต็ดไทม์ใช่มั้ยคือแบบว่าต้องภายในวันนี้เท่านั้นเราก็ต้องวันนี้แล้วล่ะคือไม่รู้อยากได้ไม่อยากได้แต่หมดอีกทั้งนั้นหมดแล้วนะกับอีกอันนึงความหายากในเรื่องของจำนวน100ท่านแรกเท่านั้นโหให้ท่านแรกแม่งจังหวะนี้แม่งไม่ได้แล้วอ่ะคือยังไงก็ต้องไปเหยียบเอาขาไปแปะนิดนึงอ่ะว่าฉันอยู่ใน100อ่ะอยากได้ไม่รู้หรือยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าได้แค่100คนนะของมีค่าขึ้นทันทีมันกฎแห่งความหายากซึ่งอันนี้ผมเห็นบ่อยเลยครับไอ้เวลาโฆษณาที่ตอนนี้เราจองอะไรนะเมื่อก่อนเราจองบุ๊กกิ้งใช่ไหมห้องสุด3ห้องสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรก็จะมีมาตลอดซึ่งพวกนี้ต้องถือว่าเขาเข้าใจจิตวิทยาเรามากเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยนะไอ้ข้อความพวกนั้นมันจริงหรือเปล่านะมี160คนกำลังดูห้องเดียวกับคุณอยู่โอ้โหมันบีบคั้นเราน่าดูเลยอ่ะใช่ๆๆมันมีบีบคั้นในนี้ด้วยนะคุณไปเจอมั้ยคือมันบอกว่าราคาจะขึ้นภายในกี่นาทีอ่ะคือไอ้พวกมีนาฬิกาล็อกถอยหลังอ่ะเออจริงมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาจริงมันบอกว่าราคาเนี้ยภายในแบบ5นาทีนี้แล้วมันนับถอยหลังจริงนะผมก็เคยลองดูนะว่ามันขึ้นจริงมั้ยเฮ้ยมันขึ้นจริงว่ะมันขึ้นจริงนะแต่ต้องรออีกดอกนึงครับอาจารย์ออกจากเครื่องออกจากแอปไปแล้วกลับเข้าใหม่นาฬิกามันเริ่มรับใหม่ด้วยนะใช่ถูกคือมันแบบว่ามันกระตุ้นเราสุดๆเอาว่าเออช้าไม่ได้นะเว้ยช้าไม่ได้มันต้องคลิกแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดถึงบอกว่าไอ้เส้นตายที่อาจารย์บอกว่า limited edition หรือ limited time เนี่ยมันผลสำรวจบอกแล้วว่ากระตุ้นการซื้อได้หลายเท่าตัวเลยจริงจริงเลยของจริงเลยมันก็เหมือนอะไรเรากลัวจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกโฟโมใช่ไหมโฟโมซึ่งคำนี้แบบน่าจะเป็นคำแห่งปีคำหนึ่งเลยอ่ะอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คือสติฮะ เอาจริงๆนะใช่ไหมเวลาเราจะดูเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าสรุปเราต้องการของนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่ผมว่าอาจารย์ก็เคยพูดในพอดแคสต์ตอนหนึ่งผมจำได้ว่าบางทีเนี่ยเวลาอยากได้ของเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมอาจารย์กลับไปนอนก่อนนะคืนนึงอ่ะไปคิดก่อนว่าอยากได้จริงเปล่าแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันยังอยู่ใช่ พวกนี้จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ยากขึ้นนิดนึงเพราะมันออนไลน์อ่ะใช่คนเนี่ยคืออย่างห้างเนี่ยเราเดินไปเฮ้ยอยากได้เสื้อตัวนี้ว่ะเฮ้ยไม่แน่เว้ยกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่อยากกลับมาเองอ่ะแต่ตอนนี้มันออนไลน์ไงคือกลับบ้านไปมันก็ไปจิ้มออนไลน์ก็อาจจะแพ้อย่าได้อย่าที่สำคัญคืออย่าได้ไปถ่ายรูปของที่เราอยากได้ไว้โทรศัพท์นะเด็ดมันรูปพอรูปไปอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมมันรู้ว่าเราอยากได้ตัวนี้มันส่งมาเลยจ้ายิงเออแต่ว่าระบบ retargeting ของเว็บไซต์เนี่ยที่ยิงเข้ามาเนี่ยทำให้เราแบบเหมือนผมว่ามันเป็นการหลอกเราตลอดนะว่าเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแล้วก็อยากได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยก็ยิ่งกดดันเจอบ่อยๆก็เสร็จใช่อีกอันนึงครับอำนาจpower ซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาเนาะคือคนมันมีแนวโน้มอยู่แล้วครับว่าผมเชื่อว่าคุณแท็บก็เจอนะคือฟังคุณแท็บแล้วโห
ต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เชื่อไหมคำถามบางคำถามเนี่ยเราถามไปในเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลยคือคนเราชอบคนที่รู้สึกว่า knowledgeable อ่ะแต่คนเราผมยกตัวอย่างหุ้นก็ได้ฮะจริงๆเนี่ยมีคนหลายคนมาถามว่าอาจารย์หุ้นตัวนี้ดีไหมผมไม่รู้บอกอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้สอนเรื่องหุ้นเลยคือเขามีแอสซูมว่าคนนี้น่าจะมีเป็นออโทริตี้อ่ะน่าจะมีอำนาจคือถ้าเป็นบางเรื่องใช่แต่ว่ามันไม่ได้ทุกเรื่องไงมีการทดลองด้วยครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเวลาคนใส่เครื่องแบบไปบอกให้คนทำอะไรเนี่ยคนจะทำถ้าไม่ใส่เครื่องแบบไปบอกไม่ทำนะคือสมมติว่าบอกคุณไปเลื่อนรถหน่อยอะไรเงี้ยคุณไม่เลื่อนนะถ้าคุณมาใส่เชิ้ตธรรมดาไม่เลื่อนนะแต่คุณแค่ใส่เครื่องแบบเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นเครื่องแบบอะไม่ใช่ตำรวจด้วยนะเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เดินเข้าไปบอกเลื่อนรถหน่อยแม่งเลื่อนคือคนเชื่อเครื่องแบบไงผมก็เชื่อนะว่าถ้าเราใส่สูตรผูกไทใส่เป็นที่เลยอ่ะเวลาพูดถึงเรื่องหุ้นคนคงเชื่อคือแบบไม่ได้แล้วทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยใครก็ใส่ได้อ่ะสูตรผูกไทใครก็ผูกได้แต่ว่ามันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีก็อินโฟเอนคนได้เหมือนกันใช่ผมว่าเครื่องแบบหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาใช้คำว่าอะไรครับสัญลักษณ์ต่างๆป้ายเป้ยอะไรพวกเนี้ยมันส่งผลต่อเราหมดเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆหรือเขาบอกว่าวิชาชีพอะหมอเงี้ยคือหมอเนี่ยมีความแนวโน้มจะเชื่ออยู่แล้วแน่นอนถ้าเป็นเรื่องที่เขาเป็นความรู้จริงๆหมอเฉพาะทางเรื่องโรคนั้นก็น่าจะเชื่อเขาถูกไหมแต่ว่าบางทีหมอพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยเราก็มีแนวโน้มจะเชื่อว่าหมอก็ต้องเก่งทุกเรื่องไงที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเลยด้วยนะใช่พูดอะไรก็แบบเชื่อหรืออาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ผมไม่ได้สอนทุกเรื่องเลยนะบางคนเขียนมาบางเรื่องนี่แบบว่าโหห่างไกลเลยแต่แบบเขาก็อาจารย์ทำไมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยคือตอบไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอารมณ์แบบนี้มันอินฟลูเอนซ์คนได้ถ้าเกิดเราถ้ามองในมุมลบก็อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวแนะนำไปทั่วอย่างเงี้ยหรือว่าไปอินฟลูเอนซ์คนผิดๆอย่างเงี้ยคนก็มีแนวโน้มจะเชื่อเราเยอะนะแต่ที่สรุปนี้ดีกว่าว่าเราจะผมสรุปในฐานะที่เราเป็นผู้จูงใจคนอื่นก่อนอาจารย์จะฝากอะไรเกี่ยวกับการเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแนะนำไงผู้ที่กำลังจะต้องไปจูงใจคนอะครับผมว่าอย่างแรกเลยอะที่สำคัญมากอะ คือเรื่องของเอติกอะคือผมเชื่อว่ากฎพวกนี้ยังคงอยู่ตลอดไปครับไม่ว่าจะเป็นที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเรื่องของการตอบแทนเรื่องของความสม่ำเสมอโซเชียลพรูฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครับมันเอาไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะไปทำให้นักเรียนอยากเรียนหนังสือมากขึ้นไปทำให้คนออกกำลังกายให้คนเฮลตี้อันนี้ดีครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปทำที่มันผิดเอติกเนี่ยอันตรายเลยนะเพราะมันทำได้ทั้งสองทางเลยนะเราอาจจะทำให้คนแบบไม่อยากเรียนหนังสือเลยก็ได้โดยการอินฟลูเอนซ์อะไรแบบนี้เราอาจจะอยากให้คนแบบอะไรละไม่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันตรายเหมือนกันในฐานะที่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนอินฟลูเอนซ์คนอื่นเรากำลังถูกอินฟลูเอนซ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องตระหนักรู้ว่าถ้าตระหนักรู้เนี่ยมันช่วยได้ระดับนึงนะว่ามันมีกฎแห่งการตอบแทนนะมันมีกฎอะไรแบบนี้นะซึ่งอย่างที่เราคุยกันวันนี้ครับพอคนเริ่มรู้เนี่ยบางทีมันก็จะมีเหตุผลมากขึ้นเราก็จะถูกอินฟลูเอนซ์ได้ยากขึ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมครับผมสองด้านนึงผมชอบมากที่การพูดเรื่องอินฟลูเอนซ์อะไรคนอื่นเรื่องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ยินอันหนึ่งเช่นเขาบอกว่าชอบไปพวกที่บอกว่าเขียนหนังสือว่าโอ๊ยไปลองเรียนหนังสือลองดูมาร์คซักเกอร์เบิร์กสิดูดิไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยชอบไปอินฟลูเอนซ์คนอื่นผิดๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีอ่ะใช่ป่ะครับผมคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ฮะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของที่ทำให้เราควรตั้งคำถามกับทั้งสองมุมก็คือเวลาเราฟังใครมาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะเขาพูดด้วยเจตนาอะไรแล้วเขารู้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าสมมติถ้าเป็นการให้เชิงให้คำปรึกษานะครับและมุมต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราเชื่อเขาเพราะว่าเขาใส่เครื่องแบบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะสมมตินะกับอีกมุมกลับกันก็คือว่าแล้วเราทำแบบนั้นกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเราให้คำแนะนำในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมว่าอันนี้ก็ต้องตระหนักทั้งสองข้างเพราะว่าผมว่าเราต่างเป็นอินฟลูเอนซ์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วใช่ครับครับคือสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นหนึ่งในหนังสือที่ยังอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเนื้อหาหนังสือเนี้ยผมยังเชื่อว่ามันไม่เก่าไม่มีวันเก่านะเพราะว่ามันเล่นอยู่กับจิตใจแล้วก็จิตวิทยาของคนซึ่งแท้เป็นก็พูดไปตอนแรกแล้วว่า
โอ้โหคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะเราโดนกระตุ้นเราตัดสินใจบนพื้นฐานต่อตัวกระตุ้นหรือการโน้มน้าวด้วยเรื่องใหญ่ๆเพียงแค่6เรื่องที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะครับสิ่งเดียวที่เราจะรู้แล้วก็ตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธอะไรได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือการถอยตัวเองมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแป๊บนึงระยะนึงเนาะแล้วมองจากคนนอกแล้วมองกลับไปตรงจุดนั้นน่ะว่าเรากำลังไม่ใช่เป็นคนที่ถูกอินฟลูเอนซ์หรืออะไรอยู่นะแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรผมคิดว่าการตระหนักรู้อย่างที่อาจารย์นพดลฝากเขาคิดเมื่อกี้นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าเรากำลังจะไปโน้มน้าวใครหรือจะได้รู้ตัวว่าเรากำลังถูกโน้มน้าวโดยผลโดยวิธีการต่างๆที่นักการตลาดหรือใครสักคนกำลังพยายามโน้มน้าวเราอยู่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงที่เรา3คนเลือกมาฝากให้ทุกคนไปอ่านนะครับหนังสือ Influence the Psychology of Persuasion นะครับกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณการนพดลและแท็บนะครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already กับผมทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับผมณวิฐานอุตสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแท็บสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้วันหยุดช่วงสงกรานต์นะเราก็ไปกันต่อไม่มีหยุดนะครับครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับหนังสือเล่มนึงที่ผมคิดว่าให้แนวคิดดีๆหลายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนะครับโดยเขียนโดยคุณควอนโฮฮยุนนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Samsung Electrics นะครับซึ่งเป็นบริษัทก็แน่นอนละแถวหน้าของโลกนะครับสื่อเล่มนี้คือ Super Level นะครับกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพนะครับผมเป็นคนเลือกเล่มนี้เองแหละเพราะว่าเห็นหน้าปกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้บริหารสูงสุดของ Samsung นะครับผมคิดว่าน่าจะมีมุมมองอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็ต้องบอกว่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ผิดหวังนะครับอ่านแล้วถึงได้อะไรหลายอย่างเหมือนกันนี่อาจารย์กับแท็บมองเล่มนี้ว่าไงครับในภาพรวมผมเริ่มต้นก่อนตอนแรกผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยจริงๆก็อยู่ในกองดองนะต้องบอกแบบนี้คือตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของ Samsung เลยเข้าใจว่าเขาจะมาเล่าว่า Samsung มันยังไงเติบโตยังไงเห็นโปรยว่าเป็น CEO Samsung เลยเดามั่วๆว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยผมว่าเหมือนตำรา MBA เลยนะมันเหมือนวิธีการบริหารจัดการองค์กรน่ะซึ่งได้มาจากคนที่เป็น CEO นะผมชอบหลายตอนเลยครับเดี๋ยวคงได้มานั่งคุยกันในภาพรวมผมว่าถ้าใครอยากรู้วิธีการบริหารของ Samsung ของต้องเรียกว่าไม่ใช่ของ Samsung อ่ะของ CEO ที่เคยรันซัมซุงเนี่ยผมว่าดีเลยหลายข้อน่าสนใจเลยครับเรื่องสื่อเล่มนี้ผมเคยทำพอดแคสต์สั้นๆบางตอนหนังสือลง5 minutes ด้วยตอนนั้นก็ทำไปหลายตอนก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจคือหนังสือประเภทที่เป็นหนังสือกึ่งบริหารแบบนี้เนี่ยเราก็อ่านกันมาเยอะแหละนะฮะแต่ว่าทุกเล่มเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราจะได้อะไรใหม่ๆไปเสมอมันจะมีของที่เหมือนกับเล่มอื่นก็คือชุดความคิดของ CEO ระดับผู้นำของโลกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความเหมือนกันบางอย่างเนาะก็คือบางอย่างก็คือมันเป็น practice ที่แทบทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่มันก็จะมีบางอย่างรายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างออกไปในบางเล่มไอเดียก็จะต่างกันอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมด้วยจะสังเกตว่าหนังสือเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาจะพูดถึงเคสที่เกาหลีเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำที่ถูกหรือผิดเนี่ยณวันนั้นเนี่ยนะฮะที่เอามาเล่าเป็นประสบการณ์เนี่ยมันเบสออนคอนเท็กซ์ว่านี่คือประเทศเกาหลีด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็อาจจะไม่เหมือนอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะได้อ่านหนังสือพวกนี้เนี่ยจากตะวันตกซะเยอะจากตะวันออกจะน้อยมากนะฮะเทียบกันนะเทียบอัตราส่วนกันน้อยมากแล้วก็ยิ่งเป็นเกาหลีเนี่ยยิ่งน้อยไปใหญ่เพราะว่าหนังสือเกาหลีคนเพิ่งจะเริ่มมาแปลไม่นานมานี้เองเนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฝ้าญี่ปุ่นซะเยอะนะฮะฝั่งถ้าเกิดไปอ่านแบบนี้ของจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคือมันจะฟิลมันจะคนละแบบกันแล้วก็ในนี้เนี่ยผมชอบว่าหลายกรณีเนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหมือนกันที่เขายกตัวอย่างมาอย่างเช่นตอนที่เขา จะสวิชจากธุรกิจที่มันออฟโซลิตแล้วเนี่ยจะขายธุรกิจทำยังไงผมว่ามันมีตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ความเป็นตะวันออกเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้เขียนเขาก็รู้นะว่า
มันไม่ใช้กับทุกคอนเท็กซ์แต่ว่าเขาก็เลยพยายามที่จะสโคปดาวกรอบมันอันนี้ก็น่าสนใจในมุมนี้เหมือนกันฮะสิ่งที่อาจจะเป็นพอยต์นิดนึงก็คือว่าเกาหลีก็มีไม่ใช่เป็นตะวันออกแบบเหมือนประเทศไทยด้วยมันจะอธิบายไงดีคือเขาก็มีความเป็นเกาหลีของเขาอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เวลาอ่านเราก็จะรู้สึกได้ว่าเราก็ต้องถ้าจะเอามาแอปใช้ต้องอย่าลืมข้อนี้ด้วยว่าประเทศเกาหลีก็ไม่เหมือนประเทศอื่นใช่ใช่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าอันนี้เล่าเรื่องหนังสือก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเล่มนี้เป็นหนึ่งในเล่มที่ผมถือว่าตัวเองยอมที่จะอ่านแบบทุกหน้านะแล้วก็ทุกบรรทัดอ่านแบบละเอียดอะไรเงี้ยผมถือว่าสิ่งหนึ่งที่แอบส่วนตัวนะครับผมแอบเสียดายก็คือการจัดหน้าหนังสือเนี่ยหรือวิธีการเขียนของเขาเนี่ยมันทำให้มันเป็นพอมันเป็นเหมือนเรื่องเล่าเนอะมันทำให้ไอคีไอเดียสำคัญเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในประโยคที่เป็นพารากราฟโอเคมันเลยทำให้เราค่อนข้างเหนื่อยในการที่จะเก็ตไอเดียถ้าแบบว่าโอ้เขาเรียบเรียงว่าดีๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันจะเป็นเรื่องที่อ่านง่ายมากเพราะว่าต้องตั้งใจอ่านมากใช่ไหมคือถ้าคีย์ไอเดียมันมีกระจายอยู่ทั้งเล่มไงเลยทำให้เราต้องใช้เวลาอ่านกับมันเยอะแต่ว่าโดยรวมเป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือเนี่ยเขาแบ่งไอแนวคิดของการบริหารของเขาเนี่ยเอาเป็น4ส่วนเนาะใช่ไหมก็คือเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ชิพองค์กรการวางกลยุทธ์แล้วก็บุคลากรนะครับก็คือเรื่องของการสร้างคนนั่นเองโดยไอ้เจ้าความต่างขั้นเทพซึ่งเป็นชื่อปกหนังสือเป็นไฮไลท์ของหนังสือเนี่ยข้อไอเดียที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าหัวใจของการสร้างความต่างขั้นเทพไม่ใช่เรื่องของการมีเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือทำตัวให้แตกต่างนะแต่มันเป็นเรื่องของการมีนวัตกรรมแล้วก็สามารถเขาเรียกนะคงอยู่ของวัฒนธรรมการมีนวัตกรรมไว้ต่อไปรวมถึงการสร้างคนให้ขึ้นมาอยู่ได้อย่างต่อเนื่องถ้าผมจับแต่ความได้ประมาณนี้เนาะจ้างกับแท้มองคีย์ไอเดียตรงนี้ว่าไงครับผมเสริมเรื่องนวัตกรรมครับผมจำได้ว่ามีบทหนึ่งเขาพูดแบบนี้เลยนะว่าคุณต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการ improve หรือ innovate คุณเอาอะไรกันแน่นะ improve อ่ะคุณก็ใช้คนเดิมนั่นแหละคุณก็พัฒนาเข้าไปเทรนเข้าไปคุณก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะแต่ถ้าคุณ innovate เนี่ยคุณอาจจะจำเป็นต้องปลดทงทิ้งเลยนะเพราะว่าต้องพูดง่ายๆว่ามันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะแล้วก็พัฒนาคนแบบค่อยๆสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วคุณอาจจะต้องเลือกคนที่มันตอบโจทย์จริงๆมันสามารถเปลี่ยนอันนี้ผมว่าเราไม่ค่อยได้เห็นในภาคตะวันออกอย่างที่คุณแทบพูดสักเท่าไหร่นะเราคุยหนึ่ง Netflix ว่าไม่เวิร์กออกทันทีอะไรเงี้ยแต่พอมาฝั่งตะวันออกอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเรายังไม่ค่อยเห็นสไตล์แบบนี้สักเท่าไหร่แต่เริ่มเห็นแล้วหนังสือเล่มนี้พูดถึงการบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะอินโนเวทคุณอยากจะพลิกองค์กรของคุณให้มันแบบไปอีกทางนึงเลยเนี่ยบางครั้งมันมีความจำเป็นที่ต้องเอาคนออกอันนี้ก็น่าสนใจครับผมอ่านแล้วก็บอกเดี๋ยวนี้มันโลกมันเข้ามาหากันแล้วเนาะคือสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเราพูดถึงไลฟ์ไทม์เอ็มพลอยเมนต์ด้วยซ้ำคือคุณเข้าที่นี่แล้วคุณอยู่จนกระทั่งเกษียณน่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงอันนั้นแล้วนะจะเริ่มมาเป็นแนวนี้อันนี้เสริมเรื่องไอ้เรื่องความต่างขั้นเทพเขาอะเรื่องอินโนเวทครับผมชอบที่อาจารย์พูดว่ามันคือสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นผู้บริหารฝั่งตอนออกจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันเนาะเรื่องปลดคนเรื่องอะไรมันฟังดูแบบแสลงอะโหดร้ายอาจจะทำนะแต่ไม่พูดคือไม่ได้พูดกันเป็นวงกว้างไม่น่าจะตีพิมพ์มาในหนังสือนั่นแน่คืออาจจะทำก็คือต้องบอกว่าบริษัทตะวันออกก็มีปลดคนเยอะนะไม่แพ้ชาติตะวันตกหรอกผมว่าเวลาบางทีนะแต่ว่าเขาไม่พูดกันใช่ไหมแต่เหมือนเรื่องนี้ตอนนี้คนเริ่มพูดกันจริงๆแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีคนพูดประเด็นนี้ละจาก CEO ใหญ่ๆจากฝั่งตะวันออกมีคนพูดประเด็นนี้เพราะผมก็จะว่าก่อนอันนี้ที่เขาไม่พูดกันน่ะมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะทำให้คนเสียกำลังใจก็ใช่ไหมฮะซึ่งฝั่งตะวันตกเขาไม่ได้แบบนั้นสักเท่าไหร่นะคิดว่าแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติแต่ตั้งแต่มีหนังสือ Netflix เนี่ยก็รู้สึกว่าคนพูดเรื่องนี้เปิดเผยมากขึ้นผมไม่รู้ผมคิดเองว่านะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ CEO กล้าพูดประเด็นนี้มากขึ้นคือมันเป็นว่าทุกคนมองเรื่องผลลัพธ์แล้วก็วิธีการที่ไปถึงตรงนั้นได้มากกว่าการรักษาเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของขนบการทำงานแบบเดิมๆทุกคนพร้อมที่จะลดตรงนั้นลงอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่นะคือการกล้าปลดคนหรือเลิกจ้างย้ายคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าฝืนกับวิธีการทำงานเนาะซึ่งถ้าเกิดวิธีแบบนั้นมันไม่เอื้อให้กับการแข่งขันในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็เลยเลือกที่จะยึดมั่นกับเป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์
ก็เลยยอมเปลี่ยนวิธีการมากกว่าอีกอันที่อีกพันที่ผมชอบมันจะมีคำดีๆหลายอันนะโปรยๆอันนี้ก็จะไม่ได้คุยแบบเรียงหัวข้อในหนังสือนะครับคุยไปเรื่อยกับพาร์ทที่ผมอยากจะชวนคุยกันเนี้ยก็คือเขามีคำว่าการบริหารคนแบบ4 P นะก็คือเพศ by performance แล้วก็ promotion by potential ซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าในองค์กรไทยหลายๆที่ยังมีความเข้าใจผิดแล้วก็ทำต่างจากตรงนี้ผมขยายความนิดนึงครับเพศ by performance ก็คือใครทำผลงานได้ดีก็จะได้รับค่าตอบแทนแต่การที่จะเลื่อนขั้นคนเนี่ยหรือโปรโมทคนเนี่ยเขาจะโปรโมทตามศักยภาพของคนแต่โดยองค์กรทั่วไปที่เราเห็นก็คือใครที่ทำงานได้ดีแต่ได้รับการโปรโมทถูกไหมซึ่งบางทีเนี่ยการโปรโมทคนนั้นยังไม่มี potential ไงคือเขาอาจจะทำผลงานได้ดีในช่วงนึงอ่ะปีนี้ performance ดีแต่ได้รางวัลเป็นโปรโมชั่นกลายเป็นว่าเขาไปทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่จริงๆแล้วศักยภาพเขายังไม่พร้อมเออผมชอบมากเลยเนี่ยผมจำได้เลยอันนี้เนี่ยสมมติปีนี้ยอดขายมันทะลุเป้าเป็น 200% นะสมมตินะฮะแล้วคุณโปรโมทคนหนึ่งขึ้นไปเป็นหัวหน้าเซลล์เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูทำยอดขายเยอะที่สุดท็อปเซลล์ท็อปเซลล์อย่างเงี้ยนะเพื่อเห็นภาพนะแต่ว่าการที่ยอดขายมันเพิ่มไป 200% มันเป็นปัจจัยเยอะมากถูกไหมมันมีอาจจะมาจากปีนั้นเศรษฐกิจดีเผอิญของที่เขาลูกค้ารายนั้นที่เขาถือมันดีพอดีหรือตัวก็จะเก่งจริงก็ได้ในแต่ว่าถ้ายังศักยภาพไม่พอแล้วโปรโมทเป็นหัวหน้าเซลล์เนี่ยนะฮะคุณจะได้เหมือนที่เขาชอบพูดกันนะมันจะเสียเซลล์เก่งๆไปหนึ่งคนแล้วจะได้หัวหน้าเซลล์ที่ห่วยไปหนึ่งคนใช่ไหมเพราะศักยภาพในการบริหารมันยังไม่ได้ไงการที่เขาจะจริงๆแล้วคนที่จะถูกโปรโมทได้เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นในปีที่วิกฤตด้วยนะแต่เราเห็นศักยภาพคนนี้เฮ้ยคนนี้มัน manage วิกฤตได้ขาขึ้นก็ขึ้นได้ขาลงก็เอาตัวรอดได้เอ้ยอย่างนี้แหละต้องโปรโมทขึ้นมาไม่ได้เกี่ยว performance เขาอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำปีนั้นนะแต่ว่าเราเห็นศักยภาพเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งอ่านแล้วชอบเหมือนกันครับไอ้ 4P เนี่ยคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ย performance มันดีมันไม่ได้ดีเพราะตัวคนอย่างที่คุณทัพพูดนะดีเพราะเศรษฐกิจมันดีเพราะบังเอิญมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาพอดีมันไม่ใช่คนนั้นเก่งนะแล้วเราแน่นอนผลลัพธ์ทางการเงินมันดีก็เอามาแบ่งกันอันนี้ก็คือ pay by by performance ไปแต่ไม่ใช่โปรโมทคนนั้นขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่มี potential อ่ะเขาไม่มีศักยภาพนะในทางกลับกันเนี่ยเจอโควิดอย่างที่คุณแทบพูดเมื่อกี้เจอโควิดเนี่ยมันไม่มีตังค์ให้เปย์อยู่แล้วเพราะว่ามันขาดทุนน่ะมันไม่มีเงินน่ะแต่ว่าเราเห็นฝีมือของหลายๆคนน่ะที่โชว์ฝีมือช่วงวิกฤตเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องโปรโมทเพราะนั้นผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือเลือกใช้จะเรียกว่ารางวัลก็ได้นะแบบถูกวิธีอ่ะคือรางวัลทางด้านเงินคือคุณก็เอาคือบริษัทรวยก็รวยด้วยกันนะพูดง่ายๆก็จ่ายกันไปก็โอเคแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องได้รับขึ้นตำแหน่งได้รับresponsibility ที่ใหญ่ขึ้นไม่จำเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดคุณเก่งอ่ะไม่มีเงินผมก็ยังจ่ายโบนัสคุณไม่ได้แหละแต่คุณควรเป็นเมเนเจอร์แล้วล่ะเพราะว่าคุณเจ๋งก็คือโบนัสเนี่ยคือก็จะบอกว่าโบนัสหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะกึ่งเหมือนโบนัสเนี่ยก็จ่ายไปตาม performance จริงๆว่าโอเคปีนั้นมันรายได้กำไรดีก็แบ่งกันอันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่กรณีที่เป็นการโปรโมทเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันมีผลระยะยาวกว่านั้นคือจริงแล้วการบริหารองค์กรมันไม่จำเป็นจะต้องโปรโมทคนทุกปีนะถ้าปีนั้นคนของเรายังไม่มีใครพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือมีความฉายแววของการเป็นผู้นำออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา pay by performance ไปก็น่าจะพอถ้าองค์กรไม่พร้อมจริงๆอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเขาย้ำตลอดเรื่องเลยตลอดเล่มเนี่ยก็คือเรื่องของผู้นำกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้เราก็อ่านมาหลายเล่มแล้วล่ะนะคืออ่านมาทุกที่ทุกคนจะพูดตรงกันก็ผมชอบคือผมว่าทิ้งหนึ่งที่เห็นได้คือแกก็เป็นคนปากร้ายเหมือนกันนะคนเขียนเนี่ยคือแบบการเปรียบเทียบแกอะไรก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เขียนเรื่องของอะไรนะมอนซ่อนลูกระเบิดไอ้มอนซ่อนผ้าเขาอะอันนั้นตลกมากก็คือเหมือนกับผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปฏิเสธต้องแค่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยกับการคิดอะไรเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็แกก็จะถึงกับบ่นเปรย์แซะผู้นำปัจจุบันหน่อยว่าเอนจอยกับcurrent performance แล้วก็ ignore ที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตและความเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวเข้ามาอันนี้เราคงเห็นตรงกันนะว่าคนที่เป็นผู้นำยุคนี้มันปฏิเสธเรื่องอนาคตกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในแง่ของการบริหารนะครับแทบถ้าจะมองยังไงว่า
จะทำจะสร้างใช้คำว่าไหนจิตสำนึกหรือไงหรือว่าให้ผู้นำองค์กรของเราที่ C level ของเราหรือ Senior Manager ของเราเนี่ย aware กับเรื่องนี้ถ้าจะสร้างยังไงจริงๆต้องบอกว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอาจจะต้องเป็น mindset บังคับแล้วไหมตอนนี้ว่าต้องมีคือเอางี้เอาก่อนจะสร้างนะจะโปรโมทใครตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารไม่ต้องขนาด C level หรอกเอาแค่ผู้บริหารระดับสูงหน่อยเนี่ยแล้วถ้าไม่มี mindset เรื่องนี้เนี่ยผมไม่โปรโมทแน่นอนคืออันนี้แน่นอนเลยคือยังไงก็ต้องมี mindset เรื่องนี้ว่าคุณต้องรู้นะว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมาถึงนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่มันจะไม่เวิร์กสำหรับวันพรุ่งนี้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเปลี่ยนแปลงต้องคุยเลยนะต้องเปิดต้องผมว่าต้องเปิดอกคุยกันแล้วเราต้องเปลี่ยนให้ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนอันนี้จริงๆไม่งั้นมันไม่รอดคือมันไม่รอดแน่ๆเราเห็นแล้วครับว่าองค์กรจำนวนมากเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จากเพียงแค่คนแค่ไม่กี่คนเองนะที่ไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเกิดคนนั้นอยู่ใน strategic positionเราไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเละนะพังมาเยอะแล้วนะฮะอย่างกรณีที่เราอ่านกันมันก่อนก็คือกรณีเคสของ BlackBerry นั้นคือหนักเลยเพราะเป็น CEO เองใช่ไหมฮะก็นั่นแหละก็เป็นตัวอย่างที่แบบผมว่าสำคัญมากๆยังไงต้องเอาให้ได้คือสรุปว่าถ้าแก้คนไม่ได้ก็ต้องคนใหม่จริงๆเคสนี้อันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นเคสที่ผมชอบมากแล้วผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยที่มันเป็นความยากลำบากเอาอย่างแรกเลยนะคือถามว่าทำไม CEO ถึงไม่มองอนาคตหลายครั้งเนี่ยลองนึกภาพนะครับ CEO อายุ58อีก2ปีก็เกษียณแล้วผมจะไปมองทำไมอีก5ปีอีก10ปีแล้วไอ้การที่เขาจะทำอะไรเพื่ออนาคตเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะคือเกิดเขาทำอะไรไปแล้วเขาพังมาเนี่ยเขาซวยในวาระเขาเนี่ยช่วงท้ายสุดของการทำงานใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะเขาก็ลอยไปก่อนแล้วเดี๋ยวจบสวยอันนี้เป็นปัจจัยอันนึงเลยที่ทำให้หลายครั้งเนี่ย CEO เขาเรียกว่าประคองไปเรื่อยๆให้มันจบวาระเขาไปแล้วก็จบไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะยิ่ง CEO ไม่ได้เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องแคร์อะไรเลยเพราะว่าเขาก็รับจบสวยๆอ่ะรับโบนัสรับอะไรไปอีกอันนึงเนี่ยระบบประเมินผลระบบวัดผลเนี่ยส่งผลอย่างยิ่งนะครับกับการมองในอนาคตเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยปากเอาถ้าเราสัมภาษณ์ CEO นะผมว่า CEO ร้อยทั้งร้อยอ่ะบอกต้องมองการไกลต้องมีวิชั่นทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าระบบประเมินเขาประเมินตามอะไรสมมุตินะผมบอกว่าโบนัสเนี่ยเราจ่ายตาม performance ในปีนี้แน่นอนผมก็อยากได้โบนัสปีนี้ผมไม่อยากได้อีก5ปีข้างหน้าผมยังไม่รู้เลย5ปีข้างหน้าผมจะเป็น CEO ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าผมจะเป็น C level ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยผมก็อยากจะทำอะไรที่ทำให้เกิด short term profit มากที่สุดตอนนี้ปัญหาคือบางทีเนี่ยการทำเพื่อ short term เนี่ยมันไปทำร้าย long term อ่ะเช่นเราจะไม่กล้าทำอะไรที่มันใหญ่ๆเพื่ออนาคตอีก5ปีอีก10ปีเราอาจจะไม่อยากลงทุนอะไรดีมากนักเราอาจจะไม่อยากเทรนนิ่งพนักงานมากนักวิธีการง่ายที่สุดคือเราตัดไอ้สิ่งพวกนี้ลงแล้วผมก็ได้โบนัสด้วยนะเพราะว่าผมกำไรเพิ่มขึ้นไงช็อตเทอมผมไม่ได้ทำไงโบนัสผมก็เพิ่มนะผมก็แฮปปี้มีความสุขไปแล้ววันนึงเนี่ยผมอาจจะย้ายบริษัทละดูท่าทางนี่ไม่มีอนาคตแล้วผมก็ไปที่อื่นผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้ไอ้เป็นมอนซ่อนลูกระเบิดอ่ะเหมือนกับไอ้ที่ CEO Samsung พูดอ่ะนั้นผมว่า mindset สำคัญอย่างที่คุณแทบพูดเลยอ่ะคือถ้าเป็นคนที่แบบรักบริษัทแล้วก็อยากที่จะทำให้บริษัทเติบโตระยะยาวได้เนี่ยจะอะไรเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ว่าเนี่ยเป็นความเสี่ยงมากๆต้องระวังนะครับขอขยายความมอนซ่อนลูกระเบิดนึงพอดีผมพูดเมื่อตอนต้นผมก็ลืมเล่าให้ฟังคืออะไรมันคือไอเดียของการที่เราเล่นมอนซ่อนผ้าเนาะแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าผ้าเนี่ยไปซุกไว้ข้างหลังคนอื่นแล้วเราก็มานั่งเฉยๆชิวๆเรื่องเขาเปรียบเทียบกับการที่ว่า CEO เนี่ยเอาปัญหาหรือภาระที่สำคัญที่ต้องทำเนี่ยไปไว้คนอื่นแล้วตัวเองก็นั่งเฉยแบบที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับซึ่งผมว่าก็ปากแกก็ปากร้ายแต่ว่าแกมีการเปรียบเทียบหลายๆอย่างในเล่มทำให้เห็นภาพได้ดีนะอีกอันหนึ่งที่ตัวอย่างที่จะชวนคุยก็คือเขาเปรียบเทียบเรื่องของสมองกับร่างกายใช่ไหมฟังก์ชันของการเป็นผู้นำที่บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยโดยปกติร่างกายเรามันฟังก์ชันตัวมันเองด้วยหน้าที่ของมันอยู่แล้วหมายความว่าอวัยวะทุกส่วนของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่สมองเนี่ยก็มีไว้สำหรับการคิดแล้วก็ตัดสินใจในบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเท่านั้นนั่นแปลว่ามันแกก็เล่าเรื่องของสไตล์การบริหารแล้วว่าอย่าไปหยุมหยิมจุกจิกกับไมโครแมเนจมากแต่สำคัญที่องค์กรจะไปได้ดีก็คือพนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนน่ะรู้หน้าที่ของตัวเองได้ดีและทำงานแค่นั้นแหละส่วนผู้นำเนี่ยรอตัดสินใจ
กับคิดแผนระยะยาวแล้วก็รับมือเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในอนาคตนะไม่มีอีกพาร์ทนึงครับที่ผมชอบมากแล้วผมคิดว่าคนนี้เขียนได้ชัดเขาบอกว่าขอเนี่ยอ่านนะครับบอกว่าบริษัทที่ทุ่มเทเฉพาะการปฏิบัติการหรือโอเปอเรชั่นทุกวันเนี่ยอย่างมากก็คิดได้แค่วิธีการระยะสั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้องค์กรอยากให้อนาคตขององค์กรดีขึ้นกว่าตอนนี้ก็ต้องเริ่มสั่งสมวิธีการแก้ปัญหาหรือเมทาโดโลจีตั้งแต่วันนี้อันนี้ผมว่าเป็นประโยคที่มันให้แง่คิดหลายๆอย่างนะเหมือนกับทุกวันนี้เราง่วนกับเขาเรียกไงนะ day to day เนาะดับไฟดับเพลิงดับเพลิงคือแก้ปัญหาก็จะตายอยู่แล้วบอกว่าให้น่าคิดระยะยาวเลยแต่มันเป็นอย่างจริงคือถ้าเราไม่ได้มีเวลาคิดสำหรับอนาคตเนี่ยเราจะเอาตัวเองออกจากปัจจุบันไม่ได้แทบจะขยายตรงนี้นิดนึงไหมผมว่าอันนี้สำคัญมากคือลองนึกภาพ CEO คนหนึ่งนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าไปถึงปุ๊บประชุมกับทีมออเปอเรชั่นประชุมกับทีมไฟแก้ปัญหาเดลี่อ่ะมันจะไม่มีเวลาหรอกครับที่จะมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรนี้ต้องการอะไรในอนาคตผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องประชุมเกือบทั้งวันอยู่แล้วนะเยอะอ่ะเยอะอย่างน้อยก็แบบกับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีคำถามก็คือว่าทำไมคุณหนึ่งต้องเข้าประชุมเยอะคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะที่ผมเห็นแล้วส่วนตัวก็พยายามเริ่มทำก็คือว่าเพราะเราเทรนคนไม่ดีพอหรือพูดง่ายๆคือเราไม่เสียเวลามานั่งโค้ชคนเยอะพอถ้าเราโค้ชคนเยอะพอเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ย CEO แทบจะต้องไม่มีงานทำเลยจำหนังสือของนาน day to day นะจำหนังสือของ Netflix ได้ใช่ไหมครับที่เชอริลแซนเบิร์กมาเดินมาหรือเมริซ่าไมเออร์ที่มาตามเขาอะมาเดินตามเขา3วันอะแล้วเขาบอกว่าเขาทึ่งมากเลยนะเพราะว่า3วันเนี่ยคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณของบริษัทที่เฮลตี้มากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องตัดสินใจทุกเรื่องตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าคุณเดลิเกตงานอะไรไม่ได้เลยถูกไหมแปลว่าคือแบบทุกอย่างมันกลับมาหาผู้แบบผู้บริหารหมดซีโอที่ไอดีลเลยนะผมว่าในวันที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือไม่มีงานทำไม่มีงานเดย์ทูเดย์ทำไม่ต้องเข้าประชุมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนานๆแน่นอนต้องทำบ้างแต่ว่างานส่วนใหญ่คือทำเรื่องคนแล้วคิดว่าอนาคตจะทำอะไรเขาบอกว่าซีโอต้องสนใจแค่สามเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านนะซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันชัดเจนดีเขาบอกว่าหนึ่ง CEO ทำงานแค่3เรื่องหนังสือเล่มนี้ชื่อ A CEO Only Does Three Things อันที่หนึ่งก็คือ People ทำเรื่องคนนะฮะแบบโคชชิ่งคนอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยสำคัญที่สุดculture ก็คือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรว่าคุณอยากให้องค์กรแบบไหนแล้วก็อันที่สามก็คือ numbers ในที่นี้ก็คือตัวเลขสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายของบริษัทคุณยกตัวอย่างเช่นcash flow อะไรเงี้ยอันนี้ CEO ต้องดูเพราะมันอันตรายนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกให้คุณลงไปนั่งประชุมเรื่อง cash flow ทุกวันนะเดี๋ยวต้องมอนิเตอร์นั่นเองเพราะว่าเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่รู้สึกได้รู้สึกจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมต่อยอดนิดนึงครับผมชอบที่คุณแทบพูดนะผมว่าขออนุญาตเปรียบเทียบกับฟุตบอลแล้วกันนะคือมันเคยมีคนไปถามโค้ชชั้นนำคนหนึ่งนะว่าไอ้เวลาคุณโค้ชเนี่ยทำไมคุณนั่งเฉยๆอยู่ที่ข้างสนามทำไมคุณไม่ลงไปวิ่งไปแบบตะโกนใส่ลูกทีมอะไรเงี้ยโค้ชเขาบอกว่าถ้าเกิดผมทำหน้าที่ได้ดีอ่ะผมไม่จำเป็นต้องวิ่งตะโกนใส่ลูกทีมอีกต่อไปละลูกทีมมันต้องเล่นได้ด้วยตัวมันเองแล้วเอาจริงๆเนี่ยโค้ชคนอื่นๆที่ไปตะโกนใส่อ่ะปกติโดยทั่วไปอ่ะลูกทีมไม่ได้ยินหรอกเขาเล่นของเขาอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่การระบายคืออึดอัดนั่งเฉยๆอึดอัดอ่ะอยากจะพูดอะไรอยากจะด่า มันไม่ได้มีผลในเกมการเล่นเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าเกิดมันมีผลแบบนั้นแปลว่าคุณวางแผนได้เฮงซวยมากอ่ะเพราะว่าคือคุณต้องมานั่งเปลี่ยนแผนตลอดเวลาซึ่งมันไม่ให้โค้ชที่ดีอ่ะโค้ชที่ดีเขานั่งดูเกมแล้วเขาก็จดแล้วเขาก็วางกลยุทธ์ว่าครึ่งหลังจะเล่นยังไงแบบไหนมากกว่าอันนั้นเป็นคำตอบของเขานะซึ่งผมว่ามันก็ตรงนะถ้า CEO จะต้องมาดับไฟตลอดเวลาผมว่าการวางแผนหรือการจัดการอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะไม่ได้แปลว่าห้ามดับไฟนะแต่ถ้ามัน all the time เนี่ยผมคิดว่า something wrong อ่ะก็คือมันต้อง fix อะไรสักอย่างเหมือนหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็บอกว่าและอีกอย่างนึงขอเติมอีกนิดนึงเรื่องประชุมเนี่ยผมประทับใจเขาบอกว่าถ้าประชุมเสร็จแล้ว CEO พูดอยู่คนเดียวแล้วก็ตัดสินใจโดยที่ใครแย้งไม่ได้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยให้ปล่อยเสียงตามสายดีกว่าอย่าประชุมเลยคือบอกมาเลยว่าจะให้ทำแบบนี้บอกส่วนใหญ่แล้วไปประชุมกันแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครออกความคิดเห็นแล้วก็รอ CEO พูดอยู่คนเดียวผมจะเอาแบบนี้1 2 3 6จะเสียเวลามาประชุมทำไมอันนี้ผมก็ชอบนะคือแล้วว่าถ้าทำตะวันออกเป็นแบบนั้นจริงนะเราเกรงใจ CEO อ่ะเราก็
ฟังอ้าวพี่จะเอาไงก็เอาตามพี่นั่นแหละก็ไม่มีประโยชน์ใดๆจริงใช้เสียงตามสายเอาดีกว่าประกาศเอาง่ายดีไม่ต้องคนมันก็เสียเวลามันมีตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนนะเขาบอกเขายอมรับว่าเขาประเมินสถานการณ์พลาดคือเขาบอกเขาประเมินผมใช้คำว่าประเมินโอกาสพลาดแล้วกันนะคือเขาเล่าเรื่องที่มาของการที่ตอนนั้นเขาอยู่ในหน่วยงานที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมที่ทำชิปโทรศัพท์มือถือแล้วก็เขาบอกเขาพยายามจะขายโนเกียให้ได้เพราะตอนนั้นโนเกียเป็นลีดอยู่แล้วแต่โนเกียก็ไม่เอาสักทีแล้ววันหนึ่งเนี่ยแอปเปิลก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ให้ปรับนิดปรับหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ตกลงก็ได้ซื้อขายกันหลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจที่เขารับผิดชอบณตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นสตาร์ของคอมพานีเลยก็คือตัวชิปสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอยู่2ตอนตอนแรกเลยคือเขาเลือกที่จะเก็บธุรกิจนี้ไว้แม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่กำไรเลยนะแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยไอ้เจ้าชิปสำหรับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีอนาคตที่ดีก็เลยเก็บไว้แหละแม้ว่ามันจะยังไม่กำไรโดยยอมทิ้งธุรกิจอื่นที่อาจจะยังกำไรอยู่ด้วยนะแต่ว่าดูแล้วอนาคตไม่ค่อยดีก็คือตัดขายทิ้งไปเลยก็ย้ายคนอะไรก็ว่าไปนะครับสถานการณ์แบบนี้เราเจอบ่อยไหมในชีวิตจริงธุรกิจที่เราเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องดีแต่วันนี้มันยังไม่กำไรแล้วเราจะเก็บไว้ไหมถ้าจะเก็บไว้ไหมถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะผมว่าอันนี้มันเป็นวิชั่นของ CEO เลยนะที่จะมันจะต้องอันนี้หน้าที่ CEO ต้องคิดออกต้องคิดให้ออกว่าจะเอายังไงกับธุรกิจต่างๆหรือว่าแผนการต่างๆเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นการที่จะต้องเหมือนกับคือทรัพยากรขององค์กรมีจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราต้องเลือกใช่ไหมว่าอันไหนจะหยุดอันไหนจะไปต่อบางครั้งมันก็ผิดนะฮะบางครั้งมันก็ผิดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องถูกตัดสินใจมาโดยที่เราต้องมีการเตรียมการเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆให้ดีพร้อมเพราะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะพาบริษัทไปสู่หายนะหรือไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ทีนี้คนที่มองเรื่องพวกนี้เก่งๆเนี่ยเขาก็ในหนังสือเขารู้สึกเขียนไว้เหมือนกันนะเขาบอกว่าคือคนที่มองเรื่องพวกนี้เก่งเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือว่าคนพวกนี้เขาจะมีความเป็นนักเรียนอะใช้คำนี้แล้วกันนะมีความเป็นนักเรียนเยอะมากๆเยอะมากจริงๆหมายความว่าเขาจะเงี่ยหูฟังทุกอย่างแล้วก็มาพิจารณาว่ามันจะยังไงต่อดีผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ตอนจำเป็นจะต้องมีโดยเฉพาะในยุคนี้หนังสือเล่มนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขียนลงมือเขียนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะอะแดปใช้ได้เลยในวันนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะซัมซุงเป็นบริษัทเทคด้วยมั้งก็เลยมีเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมานานละถึงความเปลี่ยนแปลงระดับสูงมานานละไม่ใช่แค่ 2-3 ปีนี้แต่ว่าเขาต่อสู้เรื่องนี้มา20ปีแล้วนะฮะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ค่อนข้างจะเห็นนะประเด็นนี้พอสมควรแล้วก็เห็นการขึ้นลงถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาก็เขียนไว้ปี2018นะก็ยังแสดงว่ายังก็ยังค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เราซื้อมาแปลก็คือปีนี้แหละ2021หนังสือเพิ่งออกเลยท่านมองว่าไงครับกับวิชั่นของผู้นำองค์กรที่กล้าที่จะเอาวะเขาเรียกว่าไงเชื่อในความรู้สึกตัวเองในวิชั่นตัวเองแล้วก็ยอมเก็บธุรกิจที่วันนี้ยังไม่มีกำไรแล้วก็เหมือนก็เดิมก็คือเดิมพันเหมือนกันนะหมดหน้าตักเหมือนกันนะเก็บไว้แล้วก็รอลุ้นเอาแล้วสุดท้ายมันก็ได้เกินจริงก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงแล้วเนี่ยมันก็โลกได้รู้แหละว่า Apple ใช้ชิปของ Samsung ก็คือรู้จากเล่มรู้ที่มาจากเล่มนี้แหละแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วมันใช้อยู่แต่มองว่าครับเรื่องวิชั่นผู้นำองค์กรแบบนี้ผมมองแบบคือ2มุมนะมุมแรกเนี่ยผมว่า CEO เป็นคนที่มันต้อง take risk อยู่แล้วอะเคสเนี้ยมันอาจจะออกได้2หน้าเลยนะคือเก็บไว้แล้วก็เจ๊งคือทำผิดหรือเก็บไว้เราได้กำไรอย่างที่เขาทำออกมาเป็นถูกเนี่ยแต่ว่าประเด็นแรกคือการที่เขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแล้วสมมตินะอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าไล่ CEO คนนี้ออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็จะเป็น moment of truth อันหนึ่งคือความหมายคือว่าเรากำลังจะบอกให้ CEOมองการไกลเราอยากให้ CEO เนี่ยตัดสินใจในระยะยาวแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาตัดสินใจพลาดตัดสินใจผิดแล้วเราจัดการเขานะต่อไปเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินใจหรอกต่อไปก็จะสติ๊กอยู่กับไอ้ตัวอะไรที่มันเป็น profit อยู่แล้วอะ
นั้นผมว่ามุมนี้คือมุมนี้มันเป็นมุมที่มันออกผลมาดีเพราะนั้นทุกคนก็แฮปปี้แหละมันก็เขียนเป็นหนังสือออกมาได้สวยงามแหละว่าเนี่ยตัดสินใจมาแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็เวิร์กเนาะแต่ผมคิดว่า behind the scene คงมีอีกหลายเรื่องแหละที่ CEO คนนี้ตัดสินใจแล้วผิดเพียงแต่ว่าเขาสามารถตัดสินใจเหมือน Netflix ไหนพูดแล้วขออนุญาตอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเกมการตัดสินใจมันไม่ใช่การโยนหัวก้อยครั้งเดียวอ่ะมันคือการเล่นหลายๆครั้งน่ะเพราะนั้นคุณผิดได้อ่ะผมก็เชื่อว่า Samsung ทำแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องที่ตัดสินใจพลาดอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มูลค่าจะไม่ได้เยอะเท่าที่ตัดสินใจถูกใช่ผมคิดว่าแบบนั้นคือถูกครั้งเดียวอาจจะพลาด3ครั้งแต่พลาด3ครั้งผมเชื่อว่าเขามีการเทคเรื่องของดู risk management อยู่แล้วว่าอันนี้ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรนะอย่างไอ้ชิปอันนี้ถ้าสมมติมันขายไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเลิกอีก3ปีข้างหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ผมคิดว่าเขาคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วเขาจึง take riskแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้เขียนมาเล่าด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาก็เล่าแค่ว่ามันเป็นวิชั่นนะเขาคิดว่ามันจะเวิร์กตอนแรกมันไม่เวิร์กเลยมันก็เป็นเรื่องราวที่เราชอบอ่านกันอยู่แล้วในหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยอะไรที่มันไม่เวิร์กก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเราก็จะเห็นในสิ่งที่เขาเราที่มันเวิร์กอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ย CEO จะต้องมีลักชัวรี่ในการตัดสินใจแบบนี้คือไม่ใช่นั้นเนี่ยถ้าบอกคุณผิดไม่ได้เลยนะก็มอนซ้อนลูกระเบิดแหละผมก็ไม่ทำอะไรละผมก็อยู่ของผมเฉยๆนี่แหละเพราะว่าผมเทคลิสต์ไปผมซวยดิถ้าถูกก็ดีไปถ้าผิดผมก็ซวยผมไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ความเห็นผมนะน่าจะประมาณนั้นผมต่อช่วงหลังของเรื่องชิปตัวนี้แหละเขาเขียนนิดนึงคือบอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขา under estimate ก็คือเขามองโอกาสตรงนี้ไม่ออกเพราะไม่เข้าใจว่าทำไม Apple เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ณวันนั้นนะครับถึงมาอยากได้ไอชิปโทรศัพท์มือถือถ้าผมอ่านผมเดาใจเขานะแค่เขาคงอยากจะเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาคงอยากเขกระโหลกตัวเองว่ามองไม่รู้ว่าทำไมนะ Apple เนี่ยจะก้าวข้ามมาจากการเป็นบริษัทมือถือมาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ไอผู้ขายสมาร์ทโฟนได้ซึ่งต้องรับว่าสมาร์ทโฟนเนี่ย Apple ออกมาคนแรกแต่ขณะที่ตัวเขาเองอะ Samsung อะมีชิปตัวนี้อยู่ถูกป่ะแต่ Samsung ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือออกนะที่เป็นสมาร์ทโฟนมันเป็นไปได้มันอะไรทำไมถึงทำให้เรามองเห็นโอกาสตรงนี้ไม่ออกครับแท็บโอ้มันคือเรื่องนี้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเขาคงคิดเหมือนกันว่าแบบแม่งทำไมเพราะว่าเขาอะถ้าคิดออกก่อนอาจจะทำได้เร็วกว่าได้นะใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาพร้อมกว่าในเชิงของฮาร์ดแวร์ในตอนแต่ผมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาคือมนุษย์นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า tunnel vision แต่ทุกคนมีหมดคือเราจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเยอะมากๆแล้วเราจะให้กับเรื่องที่เราไม่สนใจหรือยังไม่รู้หรืออยู่ในน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติผมอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยผมอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยนะผมก็จะให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยโลกของเครื่องสำอางเนี่ยเยอะมากๆในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยโลกอื่นเนี่ยอาจจะทำกำไรได้มากกว่านี้เป็นสิบเป็นร้อยเท่าแต่ผมไม่ได้สนใจไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในโลกนั้นคำถามก็คือว่ามันมีเส้นตรงไหนที่กำลังพอดีไหมผมคิดว่าในประเด็นอย่างเงี้ยเคสนี้ในที่สุด Samsung กับ Apple ก็มาเป็นคู่แข่งกันอยู่ดีนะแต่ว่าเขาก็ค้าขายกันด้วยเนี่ยนะฮะก็คำถามก็คือว่าถ้าเป็นวันนั้นทำไมเขาถึงมองไม่ออกที่ว่าตอนนี้มันกำลังจะมีตลาดที่ใหญ่มากๆก็คือสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นใช่ไหมทำไมเขาถึงคิดไม่ออกตอนนั้นเขายังคิดว่า Apple เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อยู่คิดว่าผมว่าอันนึงเนี่ยคือการจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่มีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีมันยากมันยากจริงแล้วเนี่ยคืออันนี้คือการวัดความสามารถระดับขั้นสุดเลยนะตอนนี้กับเรากำลังจะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันพี่ตอนเนี้ยคือเรื่องรถไฟฟ้าผมว่าคล้ายกันมากณขณะนี้เนี่ยในบรรดาที่ CEO ของบริษัทรถใหญ่ๆทั้งหลาย Toyota BMW เนี่ยผมว่าเขาพยายามมากเลยเขาเห็นเคสกรณี Apple มาแล้วใช่ไหมเขาพยายามมากเลยว่าเขาพยายาม imagine ว่าตลาดรถยนต์ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแกดเจ็ตมากกว่ารถยนต์หรือเปล่าแล้วสมมติว่าบริษัทอย่าง Apple หรือใครก็ตามที่เก่งๆด้านเทคโนโลยีเนี่ยกระโดดเข้ามาเนี่ยผมถามเดียวเลยลูกค้าจะให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์มากขึ้นไหมเพราะถ้าลูกค้าเขาจะซอฟต์แวร์มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันคล้ายๆกันหมดเนี่ยนะคราวนี้บริษัทพวก Apple ได้เปรียบเยอะมากเพราะว่าเขามีอีโคซิสเต็มอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าตอนนี้มันเป็นการอิมเมจินจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันคนที่ไม่อิมเมจินเลยเนี่ยอันตรายแน่ๆแ
แต่ว่า imagine ผิดเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เยอะเพราะว่ามันเรามี tunnel vision นะครับจริงๆคือเราก็เราทุกคนก็จะมีความถนัดหรือความเข้าใจอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเยอะแล้วก็เราก็จะใช้พลังงานอยู่กับตรงนั้นเยอะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้สักเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเป็นประเด็นนี้ด้วยซึ่งต้องระวังอย่างในกรณีรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจได้นะว่าการกระโดดเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักชื่อเลยในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดได้และมีอันตรายกับผู้เล่นดั้งเดิมอย่างมากทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีใครนึกออกจริงๆว่าเอ๊ะลูกค้าจะยอมซื้อรถที่มาจากค่ายมือถือหรือเปล่าสมมตินะคนทำคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมาขายรถอะลูกค้าจะซื้อไหมมันไม่มีใครรู้จนกว่ามันจะเริ่มมีการออกมาจริงๆผมว่าเห็นด้วยอย่างมากเลยครับแล้วคุณแทบพูดเนี่ยทำให้ผมเริ่มพยายามเชื่อมโยงว่าเฮ้ยจริงๆมันกำลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกครั้งไอ้ผมคิดแบบเดียวกันเลยกับไอ้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือคำถามคุณปิ๊กเมื่อกี้อ่ะบอกว่า CEO เนี่ยทำไมเขาถึงไม่รู้นะ CEO Samsung เนี่ยว่า Apple มันจะทำโทรศัพท์แล้วก็จะทำชิปต้องมาซื้อที่ Samsung อะไรเงี้ยนะผมว่ามันตอนนั้นมันรู้ยากมากอ่ะคือเอาตรงๆนะผมว่า Steve Jobs อ่ะมันตัวป่วนวงการเลยเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาอยากจะทำโทรศัพท์แล้วเขาไม่อยากจะทำชิปเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำชิปเองเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลานานSteve Jobs เนี่ยอยากที่จะเข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็วเพราะนั้นคุณเขาก็จะไปวิ่งหาคนที่ทำชิปอยู่แล้วอะเซมิคอนดักเตอร์ใครทำก็มาที่ Samsung เขาก็ลุยเลยแล้วมันก็ออกมาได้เร็วพอออกมาได้เร็วทุกคนทั้งโลก BlackBerry ตายไปเลยอะคนทั้งโลก Nokia ตายไปอีกใช้ iPhone หลังจากนั้นเขาจะมาทำชิปเองทีหลังไม่มีปัญหาละเพราะเราซื้อ iPhone เราไม่ได้ซื้อเพราะชิปเอาตรงๆนะเราซื้อเพราะเป็น Appleผมว่ามุมนี้กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะกับรถไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยเราได้ยินว่า Apple เนี่ยร่วมมือกับ Hyundai ป่ะที่จะทำให้รถออกมาซึ่งมันเกาหลีเหมือนกันเลยนะผมว่ามันคลาสสิกเคสเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันกำลังจะทำแบบเดิมเมื่อวะเพื่ออย่างน้อยๆออกรถ Apple มาซึ่งมันหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้แหละยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ Apple จะให้ไปสร้างโรงงานผลิตรถเองมันไม่ไหวไงมันนานตอนนี้มันออกมันเอา Hyundai นี่แหละผลิตเสร็จปุ๊บ Hyundai คือ Samsung เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนั่นแหละที่ตอนออกไอ้ iPhone มานี่แหละแล้ววันนึงมันมีรถ Apple แล้วตอนต่อไป Apple มันจะไปสร้างรถเองเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราคงไม่ได้ดูว่าเหล็กนี่มันเป็นเหล็กประเภทไหนเราไม่ดูเราดูแบรนด์เราดู Apple อาจจะทำเหมือนกับ iPhone อีกครั้งนึงกับรถไฟฟ้ากับรถแบบนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นเคสที่แบบเฮ้ยมันกำลังจะกระโดดเข้าไปแบบนี้อีกรอบแล้วนะในกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยน disruption ครั้งใหญ่ของวงการนั่นก็คือว่ารถยนต์เนี่ยครับอย่าง Mercedes-Benz หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะบริษัทส่วนใหญ่นี่อายุหลักเกือบร้อยกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ยังค่อนข้างจะก็มีขึ้นมีลงอ่ะนะแต่ว่าก็ยังถือว่าผู้เล่นก็หน้าค่อนข้างจะซ้ำเดิมเรานึกภาพนะว่ารถยนต์ยี่ห้อใหม่ที่เข้ามาในตลาดที่เรานึกออกยี่ห้อสุดท้ายที่เข้าแล้วมาแล้วแมสจริงๆเนี่ยคืออะไรผมยังนึกไม่ออกเลยนะแม้รถยนต์อย่างผมยังไม่นับเทสลาเนาะก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าเทสลามาเนี่ยโอเคมาผู้เล่นใหม่จริงถ้าเกิดเทสลาตอนนั้นทำรถยนต์สันดาปภายในผมว่าเจ๋งจริงๆ คือผมไม่รอดอ่ะผมไม่รอดมาถึงวันนี้แต่ว่าพอเขามาด้วยเทคโนโลยีใหม่แต่ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยครับเขาเห็นชัดแล้วนะว่าเขาไม่เอาละรถยนต์สันดาปภายในเขาพยายามเหมือนกันนะครับในช่วงแรกแต่เขาไม่เอาละตอนนี้เขากระโดดไปเลยไปเป็นไฟฟ้าแล้วเขาก็ได้รับความสนใจพอสมควรจากตลาดโลกแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยไม่ต้องตลาดโลกแค่ตลาดประเทศเขาเองแค่นี้ก็แค่นั้นก็มโหฬารมากแล้วนะฮะกรณีนี้มันยากจริงสมมุติวันนี้ฮะเรานั่งเป็นผู้บริหารของ Mercedes-Benz อยู่เนี่ยเราจะเอาไงดีคือเขาก็พยายามสู้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันออกมาแล้วมัน disrupt วงการผมยกตัวอย่างนึงนะฮะที่มีโอกาสจะ disrupt วงการได้ง่ายก็คือผมเล่าอย่างนี้วันก่อนเนี่ยใน Mercedes-Benz EQS ที่เพิ่งออกมารถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งเล่าในข่าวด้วยเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันสะดุดใจผมคืออะไรรู้ไหมในรถเนี่ยมันจะมีที่นั่งข้างหลังแล้วก็จะมีดึงเบาะลงมาเหมือนเป็นที่รองแขนใช่ไหมฮะตรงกลางใช่ไหมในนั้นจะมีแท็บเล็ตอยู่อันหนึ่งเนื่องจากคนนี้เขาไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นคนรีวิวรถในเชิงแบบ car review อะแต่เขารีวิวในเชิงเทคเขากดไอ้แท็บเล็ตออกมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันเจ๋งมากนะแบบนู้นเนี่ยแต่ว่าไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันเป็น Samsung อ่ะรุ่น2014ปี2014
ผมจำรุ่นไม่ได้แล้วเป็นแท็บเล็ตรุ่นปี2004ว่ารถมันออกปี2022อ่ะทำไมคุณใช้แท็บเล็ตเก่าขนาดนี้อันเนี้ยอาจจะแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจของผู้ผลิตรถซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดนะครับ Mercedes ก็ทำรถยนต์ดีมากความเข้าใจของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมที่แข่งกันมาตลอดเขาแข่งกับ BM แข่งกับ Audi เนี่ยคือเขาเห็นรถเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เป็นฮาร์ดแวร์นะแล้วก็แม้ว่าเขาจะพยายามใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ตามเนี่ยคนนั้นที่รีวิวเนี่ยผมจำชื่อช่องไม่ได้แต่ว่าเขาพูดดีเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าอินเทอร์เฟซ UI UX ต่างๆอ่ะมันก็ยังสู้ Tesla ไม่ได้เลยหมายถึงว่าปุ่มกดอ่ะนะไอ้ที่เป็นจอนะครับแต่ว่างาน build quality เนี่ย build quality ก็คืองานประกอบเนี่ยดีกว่า Tesla เยอะมากอันนี้เขาบอกเลยเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่ามันคือการสู้ของโลก2ใบตอนนี้โลกที่เชื่อว่ารถยนต์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นmodern a software มากกว่าฮาร์ดแวร์หรือรถยนต์ในอนาคตจะเป็นฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์พูดแบบนี้อาจจะอธิบายอย่างนี้รถยนต์ Tesla เนี่ยสมมุติมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาวันนี้เขาตู้มาคือรถใหม่คุณก็คืออัปเกรดหมดเหมือนกันเท่ากันหมดเหมือนกับเขาอัปเดต iOS อ่ะเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าผู้ผลิตอย่างรุ่นเก่าๆเนี่ยยังไม่ใช้ระบบนี้ก็คือคุณจะอัปเดตรถใช่คุณต้องซื้อใหม่มันเพราะฉะนั้นไม่มีความก้ำกึ่งอยู่เพราะว่ารถมันก็เป็นของที่ชิ้นใหญ่มันไม่ได้เล็กเหมือนมือถือนะเราต้องนั่งอยู่ในมันใช่ไหมก็มันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลกมันจะไปทางไหนแต่ทันทีที่มันที่ลูกค้าเลือกได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ได้เปรียบมากๆกับคุณที่เสียเปรียบทันทีชัดเจนในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าคนจะไปเวที่ไปทางซอฟต์แวร์มากกว่าคือคนเห็นมันเป็นแกดเจ็ตมากขึ้นนะว่างั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มคนที่ได้เปรียบก็คือ Tesla Apple อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเข้าใจการคอมบิเนชันระหว่างตัวรถยนต์กับตัวซอฟต์แวร์มากกว่าเก่งกว่าว่างั้นเถอะโดยเฉพาะ Apple เนี่ยถ้ารถยนต์ไม่ห่วยเกินไปนะใช้คำนี้นะคืออย่าง Tesla เนี่ยถ้าเกิดใครเคยขับจะรู้ว่า build quality ของมันเนี่ยสู้พวก Mercedes ไม่ได้เลยนะคือแบบงานประกอบมันจะมีแบบมีแกปมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คำถามคือคุณต้องเห็นว่าในอนาคตเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คนจะให้น้ำหนักผมว่าซึ่งอันนี้สำคัญมากและตอบตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันบอกตามตรงยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับ reason to buy ของลูกค้าในแบบเดิมไงใช่เขาคุ้นกับการซื้อรถก็เพราะคุณภาพของรถใช่ไหมสมรรถนะการขับขี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาไม่คุ้นกับการกับลูกค้าที่ซื้อรถเพราะเป็นของเล่นใช่ไหมมันก็การต้องมาเซตในการคิดผลิตทุกอย่างเขายังคงแบบเดิมอยู่ผมคิดว่าเหตุผลที่เรามองไม่ออกหรือ CEO หลายท่านยังมองไม่เห็นก็เพราะว่า CEO ไม่รู้ไงว่า mindset ของคู่แข่งที่เข้ามามันเป็น mindset ของคนนอกวงการเขาเอาวิธีคิดแบบวงการเขาเข้ามาลุยอุตสาหกรรมเราซึ่งเราตามไม่ทันแน่ๆเพราะมันมาคนละแบบเพียงแต่ว่าการขายมันผ่าน product ที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมของเราเท่านั้นเองใช่ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่แบล็คเบอรี่ตายไงว่าโทรศัพท์ต้องมีปุ่มแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับคุณนึกไม่ออกไม่มีปุ่มมันจะไม่มีได้ไงอะไรเงี้ยนั่นคือมันจะเปิดไงวะอะไรเงี้ยรถยนต์มันต้องอย่างนี้แล้วมันต้องคือฮาร์ดแวร์เงี้ยแล้วตอนนี้ Apple หรือว่า Tesla มันกำลังจะมาเหมือน Apple ที่มา disrupt วงการโทรศัพท์รอบนั้นน่ะแต่นี่เป็นรอบนี้เป็นรอบรถอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะอย่าง Apple ผมว่าอย่าง Tesla เนี่ยเราก็เริ่มเห็นท่าทางว่าเป็นไงคือเขาก็คงมีที่ยืนแน่นอนในโลกใหม่นี้นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือบริษัทที่ยังไม่เข้ามาแล้วก็กำลังจะเข้ามาเช่น Sony Xiaomi หรือแม้แต่กระทั่ง Apple เองเนี่ยมันมีมุมมองที่น่าสนใจว่าอันเนี้ยของเปลี่ยนของอันนี้คือ paradigm shift ของอุตสาหกรรมจริงผู้บริโภคจะเป็นคนบอกว่าจะเอาไม่เอาแต่ถ้าเอาปุ๊บเนี่ยผมมีความเชื่อว่ากลุ่มคนเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนตามยากมากๆเหตุผลเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันมาสร้างกันเร็วๆไม่ได้เหมือนกันต้องใช้เวลาในการบิวมาแล้วก็อันนี้ไม่พูดถึง specific industry problem ก็คือ supply chain ที่ยาวมโหฬารเนี่ยก็จะเป็นอีกอุปสรรคนึงที่ต้องมานั่งคิดกันเหมือนกันว่าจะยังไงอย่างเงี้ยครับอีกหน่อยเนี่ยเอางี้ดีกว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวนะ Tesla Model S เนี่ยครับซึ่งเพิ่งมีการ refreshครั้งใหญ่ไปเนี่ยอยู่ในตลาดมา10ปีแล้วนะฮะนานกว่ารถยนต์ปกตินะแต่เขาขายได้ตลอดเลยเหตุผลเพราะว่าเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดเพราะฉะนั้นรถมันก็จะยังดูค่อนข้างจะทันสมัยหน้าตาจะแน่นอนมันตามไม่ได้หน้าตาแต่ว่า
สมองกลของมันเนี่ยค่อนข้างทันสมัยแต่ทุกวันนี้ก็ต้องถามว่ารถยนต์เราใช้อะไรมากกว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราใช้ไอ้สมองกลข้างในมันเยอะมากในการทำงานและในอนาคตจะเยอะขึ้นอีกพอเรามีself driving อะไรพวกนี้นะฮะรถยนต์จอดเองอะไรพวกนี้คือพวกนี้มันคือสมองกลถูกไหมมันคือความฉลาดของตัวรถซึ่งมันคือยุคใหม่มันคือคนละยุคอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเราคือคนที่ฉลาดที่สุดถูกไหมรถทำหน้าที่เป็นเพียง tools ในการในที่เราทำตามคำสั่งเรา 100% แต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะจุดหนึ่งที่เราจะชวนคุยเป็นประเด็นสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาคุยในเรื่องของความล้มเหลวเนาะfail เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกความล้มเหลวเป็นแม่ของความสำเร็จก็แบบประมาณว่าเราใจความมันก็คือเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าความล้มเหลวแบบไหนเป็นความล้มเหลวที่สมควรให้เกิดหรือไม่สมควรให้เกิดนะเขายกผมขออ่านสั้นๆก็คือบอกว่าประสบการณ์ความล้มเหลวคือบทเรียนของชีวิตทว่าสิ่งที่สำคัญกว่าประสบการณ์ของความล้มเหลวคือประเภทของความล้มเหลวนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าต้นเหตุของความล้มเหลวนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นความล้มเหลวที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นคือแปลว่าเราต้องเรียนต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ทุกครั้งที่เราเฟลหรืออะไรเนี่ยเนาะไม่มีต้นตอมันจากอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายจะทำอะไรกับมันต่อไปซึ่งคือว่าเขาเขียนบทนี้เป็นบทท้ายๆของเล่มเนี่ยผมเชื่อว่าตัวแกเองเนี่ยต้องมีความล้มเหลวมาไม่น้อยเหมือนที่อาจารย์น้ำมนต์พูดนะแต่ว่าแกคงยับมาระดับนึงนะแน่นอนที่ระดับนี้ก็ต้องมีต้องมีเยอะต้องมีเยอะแต่โดยรวมเนี่ยผมให้อาจารย์สรุปนิดนึงกับหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์มองไว้ยังไงคิดไว้ยังไงบ้างผมว่าต้องขอบคุณคุณปิ๊กเลือกเล่มนี้มาไม่งั้นผมก็ยังไม่ได้หยิบมาผมว่ามันเป็นหนังสือสอนการบริหารจัดการองค์กรนั่นแหละโดยสอนโดยคนที่เป็น CEO ของบริษัทใหญ่อย่าง Samsung นะแล้วก็ถามว่าเรื่องราวมันต่างจากหนังสืออื่นๆแบบโหหน้ามือเป็นหลังมือเปล่าๆนะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันกระตุ้นให้เราคิดอ่ะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องรถตั้งนานนะมันก็มาจากการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยคือมันเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าโลกเราเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่พยายามจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนไอ้Tesla เหมือน Apple เหมือนอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะไม่อยากเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอ่ะผมว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราคิดว่ามันจะเป็นไปอย่างเดิมอ่ะผมว่าอันตรายอ่ะเล่มนี้แล้วเราได้ไอเดียบอกแบบนี้หรือใครที่กำลังมีคำถามข้อสงสัยเป็นผู้บริหารอยู่เฮ้ยทำแบบไหนยังไงลองอ่านดูถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้อัพพลายกับเราได้ตรงๆ 100% copy มาไม่ได้ถึงแม้เขาเป็น Samsung อ่ะเราไม่ใช่ Samsung อ่ะเขาเป็นเกาหลีเราเป็นไทยอ่ะแต่ว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็น universal นะมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะเอามาอัพพลายใช้ได้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเลยครับนะหนังสือที่ดีเล่มนึงเลยครับแถมมีอะไรมั้ยครับก่อนเราจะจบกันเรื่องนี้คุยกันยาวมากคุยเกือบชั่วโมงแล้วเรื่องนี้คุยเพลินมากเลยอาจจะอินมั้งเพราะว่าเห็นหลายอย่างที่สามารถเอามาใช้ได้ผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือประเภทนี้ผมชอบเพราะว่ามันเหมือนได้มีโอกาสนั่งคุยกับคนที่เก่งมากๆครับแล้วก็มี wisdom นะคนพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาเล่าแบบโอ้เทคนิคแบบเจาะลึก1 2 3 4ทำยังไงอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ใช่หนังสือประเภทที่อ่านเสร็จปุ๊บเอาไปทำอะไรได้เลยทันทีแบบสำเร็จรูปอย่างนั้นนั่นเป็นพวกนั้นจะเป็นตระกูลญี่ปุ่นจะเยอะนะที่แบบมีวิธีการเทคนิคเอาชาร์ตไปใช้กรอกมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเชิงของ wisdom อะครับก็คือเขาพูดถึง ปัญญาที่เขาได้มาจากการใช้ชีวิตตลอดเส้นทางการเป็นนักบริหารของเขาซึ่งอันนี้คือเหตุผลที่ผมชอบอ่านมากนะหนังสือประเภทนี้ก็คือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าคือเขาตกผลึกมาแล้วคิดแล้วจึงมาเล่านะฮะซึ่งถ้าจะเอาแบบนี้ปกติเนี่ยโอกาสในชีวิตจริงๆคนเราจะเจอคนแบบนี้เนี่ยมันยากน้อยมากอะที่จะเจอแล้วก็นี่ก็คือผมว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เจ๋งที่สุดเลยของหนังสือคือการที่คนมาเล่าเรื่องชีวิตของเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็น CEO หรือใครก็ตามนะการสะท้อนมุมของชีวิตคนคนนึงมันคือ wisdom อะของคนคนนั้นอะที่เขาสะสมมาแล้วก็มาถ่ายทอดต่อให้เราฟังซึ่งมันเป็นของที่ล้ำค่ามากๆผมชอบอ่านหนังสือประเภทนี้นะครับที่บุคคลเล่าจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่ะคือมุมมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเองอ่ะมันจะได้อะไรเยอะอย่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเช่นอาจจะผมเคยอ่านหนังสือที่ครูอาจารย์เขียนซึ่งเขาเป็นแบบเด็กมันก็สอนเด็กแบ
ประถมอะเขาก็ไม่ได้มันเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบโอ้โหเป็นเทคนิคอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจากการสอนเด็กประถมของเขาเนี่ยมันสอนอะไรกับชีวิตเขาบ้างผมว่าคือผมว่าอันนี้มุมมองพวกนี้น่าสนใจเล่มนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าที่เป็นแบบนั้นครับครับก็วันนี้คุยกันมายาวๆเกือบ1ชั่วโมงนะครับกับซุปเปอร์เลเวลนะครับกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพนะครับก็อยากให้ทุกคนไปหาอ่านกันเดี๋ยวคนนี้กำลังทำธุรกิจหรืออยู่ในตำแหน่งงานที่ค่อนข้างมีความสำคัญกับองค์กรที่แทบเขาเรียกว่า strategic position เนี่ยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม already ตอนนี้นะครับแล้วก็ไปหาอ่านกันนะครับไปหากันให้ได้ผมเชื่อว่าเป็นหนังสือเล่มที่มีประโยชน์ทุกท่านมากนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว